สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนิยายป้าต้องตาเพื่อนๆสามารถติดตามช่องทางของป้าต้องได้จากรายละเอียดด้านใต้นี้นะคะแต่ก่อนจะไปรับฟังนิยายกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปที่ป้าต้องนำมาลงค่ะไปรับฟังนิยายกันได้เลย ไม่มีพรมแดนใดกั้นรักได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเขาจะไม่ปล่อยให้กุหลาบแสนสวยแห่งปากสันหลุดมือสวัสดีค่ะเพื่อนรักนักฟังทุกท่านพบกับชนิดนานอีกครั้งแล้วนะคะกับนิยายเสียงเรื่องมายารักเจ้าหัวใจมายารักเจ้าหัวใจเป็นนิยายที่มีกิ่นอายของสองฝั่งโคงเป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่มีพรมแดนใดจะขวางกั้นได้ ดวงดาราหญิงสาวที่เติบโตมาจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเรื่องราวของพ่อเป็นสิ่งต้องห้ามแต่นั่นกลับเป็นแรงผลักดันให้ดวงดาราต้องค้นหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดแม่จึงห้ามเธอเรื่องพ่อเหตุใดจึงกอดเก็บจดหมายของใครบางคนด้วยความปวดร้าวเหตุใดแม่จึงกลัวว่าใครคนนั้นจะมาพรากลูกการติดตามหาพ่อโดยมีเบาะแสเดียวคือที่อยู่บนซองจดหมาย แต่เหตุพลิกผันที่เธอต้องกลายเป็นผู้ช่วยแม่ครัวจำเป็นในร้านอาหารไทยที่เวียงจันทร์โดยมีกันเจ้าของร้านสุดหล่อเป็นเจ้าของแต่ความลึกลับซ่อนเงื่อนมายาซ่อนปมและนิสัยคดสู้ไม่ยอมคนของดวงดารากลับทำให้กันเข้าใจว่าดวงดารามีแผดร้ายเรื่องราวสุดป่วนจากการปลอมตัว ความรักที่เกิดขึ้นบนความเข้าใจผิดก่อนจะตามมาด้วยปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยรักต่างเชื้อชาติที่ดูจะวุ่นวายแต่ก็เข้าไปด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเมนูอาหารดั้งเดิมจากสองฝั่งโขงถักทอเรียงร้อยขึ้นเป็นเรื่องราวมายาแห่งรักจนทำให้เจ้าหัวใจมาครอบครองมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับความรักของดวงดาราและกันกันค่ะ เพราะเรามีความรักเราจึงมีจินตนาการชนิดนั้นตอนที่1ดวงดาราเกสเฮาเราอองความชื้นจากบรรยากาศรุ่งสางทำให้คนที่นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนตัดสินใจออกมาเดินเล่นที่ระเบียงริมน้ำ เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และซึมซับเอาพลังงานดีรอบกายเข้าสู่ตนเองให้มากที่สุดสิ่งที่ได้รับรู้เมื่อช่วงหัวค่ำของคืนวานส่งผลให้ไม่อาจฝืนขมตาหลับได้สักนาทีเดียวในหัวมีคำถามว่าควรทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเป็นจริงหรือเปล่าหรือทั้งหมดเป็นเพียงความโหยหาที่คิดไปเอง ดวงตากลมโตมีแววอิดโรยหน้าที่แห่งนั้นแผ่นดินที่สะพานมิตรภาพเชื่อมไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์เธออยากข้ามไปเหลือเกินเพียงคิดแพ้คนตาง,งอนหนาก็ต้องกระพริบถีเพื่อขับไล่หยาดน้ำที่เริ่มจะเอือซึมออกมาอีกยามนึกถึงเหตุการณ์ที่กระตุ้นหัวใจให้เธออยากไปตามหาความจริงเพื่อไขสิ่งที่ติดค้างในใจให้หมดไป เมื่อคืนเพราะความรีบจะไปบอกให้แม่รู้ว่ามีลูกค้ามาติดต่อขอเข้าพาเกสเฮาส์ทั้งที่ค่ำาแล้วเผื่อแม่จะสั่งให้เปิดครัวทำอาหารว่างง่ายๆให้ลูกค้าแต่เสียงร้องไห้ที่ดังเล็ดลอดออกมาจากในห้องของแม่กลับทำให้เธอชะงักไม่กล้าที่จะเข้าไปหรือแม้แต่ส่งเสียงเรียกทว่าหัวใจกับผักดันให้เธอลอบมองผ่านบานประตูที่แย้มไว้เพียงนิด ภาพที่เห็นก็คือแม่นั่งอยู่กับพื้นห้องร่างแบบบางสั่นสะอื้นจนหอบตัวโยนในมือของแม่ถือกระดาษแผ่นหนึ่งมีข้อความเป็นลายมือจากหมึกสีน้ำเงินจนแทบจะเต็มหน้ากระดาษและซองสีขาวที่วางอยู่บนหน้าตักของแม่เธอก็คาดเดาได้ว่านั่นเป็นจดหมายจากใครบางคนแต่ใครกันเล่าจะทำให้แม่ร้องไห้ ดูดั่วใจถูกบีบคั้นรุนแรงขนาดนั้นคนในครอบครัวที่เหลือก็มีเพียงเธอกับแม่ไม่มีใครคนอื่นอีกพ่อแม่ถูกส่งไปเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ยังเด็กเมื่อกลับมาหนองคายก็ไม่เคยคุ้นกับญาติพี่น้องทางนี้สักเท่าไรหลังจากที่ตากับยายเสียไปครอบครัวของแม่จึงมีแค่เธอกับคนงานในร้านที่แม่ดูแลเสมือนเป็นญาติเท่านั้นแล้วใครกันเล่า ที่สำคัญจนทำให้แม่ทุกท่วมใจมากมายขนาดนั้นแต่แล้วคำพูดพึมพำปนเสื้อื่นของแม่กลับทำให้เธอต้องแนบตัวนิ่งกับผนังห้องดาวเป็นลูกของเดือนเป็นลูกของเดือนเพียงคนเดียวเท่านั้นพี่ไม่มีสิทธิ์ยังไงเดียนก็จะไม่ยอมให้พี่มาพากลูกไปจากเดือนแน่เดือนไม่มีทางยอมน้ำเสียงร้าวรานของแม่ส่งผลให้หัวใจของเธอสัน่นเพราะ พี่ที่แม่หมายถึงเป็นใครหรือจะเป็นคนที่เธออยากเจอมากที่สุดแม้ลางสังหรณจะบอกแบบนั้นแต่เธอก็อยากจะถามแม่ให้รู้เรื่องอยากได้ยินคำตอบจากปากของแม่แต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้เธอเปลี่ยนใจภาพแม่กอดจดหมายแนบอกอย่างอ่อนโยนทั้งที่ยังสั่นสะท้านตามแรงสือื่นนั่นแม่กำลังโหยหาเจ้าของจดหมายใช่หรือไม่ ความสงสัยมากมายตีรวนจนทำให้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับแม่สุดท้ายเธอก็ต้องเลี่ยงลงมาและให้พนักง,งานโทรศัพท์ขึ้นไปบอกแม่แทนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับส่งผลให้เธอนอนไม่หลับและออกมายืนริมน้ำทั้งที่ฟ้าย,ยังไม่สางแผ่นดินฝั่งตรงกันข้ามเริ่มมองเห็นได้อย่างรางเรือนทว่ดดวงตาฉ่ำชื้นของดวงดารา ก็ยังคงทอดมองแม่น้ำโขงที่กว้างและยาวจนสุดสายตาแม่โขงแม่น้ำซึ่งทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างสองเขตแดนและอาจกั้นเธอกับคนทั้งนั้นด้วยใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่ครุ่นคิดมาตลอดทั้งคืนพี่ที่แม่พูดถึงเขาคือเจ้าของจดหมายฉบับนั้นหรือเปล่าทำไมเขาจะมาพาเธอไปจากแม่แม่พูดว่าไม่มีสิทธิ์นั่นคืออะไร หรือเขาจะเป็นคนที่แม่บอกว่าตายไปแล้วก่อนที่เธอจะเกิดแต่แม่กลับไม่มีสิ่งใดให้เธอระลึกถึงไม่มีภาพถ่ายไม่มีเรื่องราวบอกเล่าแม้แต่ในใบเกิดของเธอก็ยังไม่ระบุชื่อเขาได้ซ้ำทุกครั้งที่เธอเพียนถามสีหน้าของแม่จะเศร้ายและคำตอบที่ไม่เคยตรงกับคำถามก็คือแม่ดูแลดาวได้ เมื่อเธอโตจนรู้ความเธอก็เรียนรู้ว่าไม่ควรถามเรื่องนี้กับแม่อีกทั้งที่ความสงสัยไม่เคยหมดไปเพราะหน้าตาของเธอฟ้องเรื่องราวาของเขาคนนั้นออกมาได้อย่างชัดเจนครอบครัวของแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแม่จึงเป็นสาวหมวยผิวขาวเหลืองตาคมผมดำยาวปากนิดจมูกหน่อยแต่เธอกับมีผิวขาวอมชมพูตาสีน้ำตาลผมสีน้ำตาลอ่อน เครื่องหน้าชัดมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นลูกครึ่งยุโรปก,ก่อนที่เธอจะรู้จากญาติที่ซุบซิบกันว่าเขาคนนั้นเป็นคนลาวเชื้อสายฝรั่งเศสแม่อุ้มท้องกลับมาเพราะถูกคนทั้งนั้นทิ้งคว้างแต่เมื่อเธออยากรู้มากกว่านั้นก็ไม่มีใครยอมบอกเล่าแม่ท่ยายก็หลีกเลี่ยงจะให้คำตอบเช่นเดียวกันกับแม่นั่นคือยายดูแลดาวได้ แม้จะเป็นสิ่งเดียวที่เธอได้รู้เกี่ยวกับเขาคนนั้นแต่เธอก็รู้สึกดีเพราะอย่างน้อยเธอก็รู้ว่าเขามีตัวตนในร่างกายนี้มีสายเลือดของสองฝั่งโคงหลอมรวมอยู่เธอไม่ได้เป็นลูกไม่มีพ่ออย่างที่เคยถูกเพื่อนๆล้อเลียนแสงสว่างรำไรที่ทอดผ่านาน่านฟ้ามาสู่พื้นดินทำให้เห็นฝั่งตรงกันข้ามได้ชัดมากขึ้น แม้จะไม่เห็นหน้าค่าตาของคนฝั่งทั้งนั้นแต่ก็เห็นบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและถนนเรียบริมโขงที่มีรถยนต์แล่นอยู่แค่นั้นก็พอมองรู้ว่าต่างก็มีวิถีชีวิตไม่ต่างจากคนฝั่งนี้สักเท่าไหร่ดวงดารายังคงปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปในอดีตเธอไม่มีความทรงจำร่วมกับเขาคนนั้นเลยสักนิดมีเพียงความทรงจำว่า ไม่เคยมีเขาแต่หากเลือกได้แล้วทุกสิ่งเป็นตามใจที่เธอคิดถ้าเขาเป็นเจ้าของจดหมายฉบับนั้นจริงเธอก็ขอให้นับแต่น,นี้ไปมีเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตแล้วคงจะดีที่สุดหากความทรงจำครั้งใหม่จะมีพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแต่หากไม่เป็นดังคิดเธอก็ยังอยากไปหาอยากไปเห็นแค่อยากรู้ว่าเขาอยู่ดีมีสุขหรือเปล่า ทำไมไม่มาดูดำดูดีเธอกับแม่บ้างหรือเขาไม่เคยคิดว่ามีเธอเป็นลูกอยู่ทั้งนี้อีกคนดาวน้ำเสียงอ่อนโยนที่ดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ดวงดาราสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติหันมาส่งรอยยิ้มสดชื่นให้กับคนที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตค่ะแม่ดวงดาราขานรับ ทางเดินเข้าไปกอดกระชับต้นแขนอุ่นๆของแม่มองเซียวหน้าสวยของแม่อย่างชื่นชมแม่ในวัย42ปียังดูสวยอยู่มากดูราวเป็นพี่สาวของเธอมากกว่าจะเป็นแม่ด้วยซ้ำแม้จะมีชายหลากวัยขยันแวะเวียนกันมาขายขนมจีบแต่แม่ก็ไม่เคยหวั่นไหวแม่ครองตัวเป็นโสดและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เธอมองดวงตาเศร้าของแม่ เธอเคยคิดว่าแม่อาจพานพบกับความเจ็บช้ำจากเขาคนนั้นมามากมายแม่จึงปิดกั้นตัวเองทั้งที่เธอไม่เคยขัดขวางหากแม่จะมีครอบครัวใหม่แต่ภาพที่เห็นเมื่อคืนทําให้เธอได้คําตอบใหม่นั่นคือถ้าเจ้าของจดหมายเป็นคนเดียวกันกับที่เธอคิดแม่อาจไม่ได้เจ็บช้ำเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะแม่ยังรักเขาคนนั้นอย่างมากมายที่สุดแม่มีอะไรกับดาวหรอคะ ถามอย่างประจบพางซบศีรษะกับไหลแบบบางของแม่ทำไมตื่นเช้าเหรอลูกน้ำเสียงปาน,นีของเดือนเอ่ยถามลูกก่อนจะขขินร่างงดงามออกห่างเพื่อมองสำรวจว่าลูกสาวของเธอมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าเพราะดวงดาราไม่เคยตื่นเช้าแล้วออกมายืนเหม่อมองริมโขงแบบนี้เออคือดาว อาการอึกอักกับขอบตาโรยของลูกคือคำตอบดาวนี่อย่าบอกแม่นะว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนะ่ะดาวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกหนูไม่สบายตรงไหนบอกแม่สิท้เราไม่ยืนอย่างเงี้ยตากลมทำไมอะลูกทำไมไม่นอนพักลูกทำไมเป็นอย่างนี้นะเดือนจับเนื้อจับตัวลูกสาวถามปากคอสันด้วยความตกใจทั้งยังตำหนิที่ลูกออกมายืนตากลมแทนที่จะพักผ่อน แม่ขาใจเย็นๆค่ะดาวไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรได้ยังไงเนี่ยตัวเย็นเจี๊ยบเลยทําไมล่ะลูกหนูเป็นอะไรทําไมไม่บอกแม่แม่คะดาวไม่ได้เป็นอะไรจริงๆค่ะแม่ดวงดารากระชับฝ่ามือของแม่ที่แทบจะจับไปทั่วตัวเธอเพียงคิดว่าเธอไม่สบายน้ำเสียงและสีหน้าของแม่ก็แทบจะแบกความเจ็บปวดเอาไว้เสียทั้งหมดแล้วมีเรื่องกุ้มใจอะไรเหรอลูกถึงได้นอนไม่หลับ มีอะไรบอกแม่สิลูกเราก็มีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกเท่านั้นนะดาวปรึกษาแม่ได้ทุกเรื่องนะลูกแม่พร้อมจะให้คำปรึกษากับดาวอย่างดีที่สุดแต่ถ้าเรื่องไหนแม่ไม่รู้อ่ะแม่ก็จะไปถามหาจากคนที่รู้ให้ไหนบอกแม่สิลูกว่าหนูเป็นอะไรแม่เป็นห่วงนะลูกน้ำเสียงร้อนลนปนสั่นไหวเจอร้องไห้เร่งดาวให้เธอบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นกังวลนั้นยิ่งทำให้ดวงดาราสะท้อนใจมากขึ้นไปอีก เธอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแม่ถ้าเธอไม่อธิบายให้คลายใจแม่คงกังวลใจไปตลอดทั้งวันแน่แม่คะใจะเย็นๆค่ะดาวไม่ได้เป็นอะไรเลยแม่ดูสิคะเดาวไม่ได้ปวดหัวไม่ได้ตัวร้อนดาวก็แค่ดื่มกาแฟเย็นไปมากหน่อยเท่านั้นเองค่ะเลยตาค้างเลยน้อยไม่หลับทั้งคืนนี่พอเห็นว่าใกล้เช้ชาอ่ะเดาก็เลยขี้เกียจน,นอนต่อค่ะออกมาเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ดีกว่า ดวงดาราพยายามอธิบายพร้อมจับมือของแม่มาสัมผัสเนื้อตัวของเธอโท่ลูกที่หน้าที่หลังเนี่ยทำแบบนี้อีกนะแม่เป็นห่วงหนูไม่รู้หรอว่าแม่ห่วงหนูที่สุดเลยค่ะแม่ที่หน้าไม่ทำแล้วคะ่ะแต่ทีหลังอะทำไปแล้วนะทะเล้นจริงเชียวลูก ท่อนแขนเรียวสลาวสวมกอดผู้เป็นแม่อย่างออดอ้อนก่อนจะซบใบหน้าลงกับอกอุ่นที่เธอรู้ว่าอุ่นมากมายเหลือเกินและตอนนี้เธออยากให้อ้อมกอดน,นี้ถ่ายทอดความรักของเธอไปสู่แม่อยากให้แม่รู้ว่าเธอเองก็รักแม่มากที่สุดยังจำครั้งแรกที่เธอต้องแยกห้องนอนกับแม่นั่นเป็นช่วงที่เธออยู่หอตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง หลังจากนั้นไม่นานแม่ก็แยกห้องนอนส่วนตัวให้กับเธอต้องแยกกันนอนแล้วนะลูกแต่ก็ดีเหมือนกันล่ละแม่จะได้ชินไม่งั้นนะถ้าลูกแต่งงานไปมีหวังแม่คงได้เข้าไปนอนในหอด้วยแนะ่คำพูดติดตลกของแม่สวนทางกับดวงตาเศร้าเธอรู้ว่าแม่ต้องตัดใจมากมายแค่ไหนที่จะไม่ได้กอดเธอนอนทั้งที่ความจริงแยกกันนอนแค่ตอนอยู่หอ กลับมาบ้านเธอก็นอนกับแม่เหมือนเดิมได้แต่เธอก็ไม่ปฏิเสธยอมแยกห้องนอนกับแม่โดยดีเพราะอยากให้แม่ชินอย่างที่แม่บอกไว้จริงๆอยากให้แม่อยู่ได้หากว่าวันหนึ่งจะไม่มีเธออยู่ด้วยไม่ใช่เพราะเธอจะมีครอบครัวแต่เป็นเพราะเธอมีจุดหมายในใจมีแรงผลักดันที่อยากไปค้นหาความจริงเธอจึงต้องทำทุกทางให้แม่เข้มแข็งไม่อยากให้แม่ผูกติดอยู่กับเธอแบบนี้ แม่ต้องอยู่ได้หากต้องแยกจากกันชั่วเวลาหนึ่งแล้ววันนี้ลูกค้าจะมากี่โมงอะคะแม่เพื่อดาวจะแวะไป,ปนงีบสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอลูกค้ามาดาวจะออกมาช่วยดาวไปนอนก่อนเถอะลูกตื่นเมื่อไหร่ก็ค่อยมาช่วยแล้วกันวันนี้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะ่ะสี่คนเองแม่กับพวกพี่ๆเขาดูแลกันเองได้ดาวพักผ่อนเถอะเดี๋ยวจะเสียชื่อเจ้าของเกสเฮาส์หมดทำไมอะคะแม่ แม่กลัวดาวไม่สวยหรอแค่เนี้ยดาวก็สวยจะแย่อยู่แล้วดวงดาราอมยิ้มทำสีหน้าภูมิใจในความสวยของตัวเองเขาคงอย่างนั้นแหละยิ่งถ้าใครมาเห็นสภาพตอนนี้นะสงสัยได้วิ่งกันป่าราบเดือนปลายตามองลูกสาวพร้อมทำท่าขนลุกขนพองราวกับเห็นตัวประหลาดแม่ดาวสวยยีสิบสีนะคะ ชาแม่เชื่ออย่างนั้นเราปิดเกสต์เฮาส์แล้วเปลี่ยนเป็นเปิดเซเว่นแทนดีไหมจะได้ไม่เสียชื่อดาวสวย24สิบ่แม่ทันลูกทุกครั้งเลยนะดวงดาราตัดพอทําท่ากระฟัดกระเฟียดที่แม่รู้ทันเธอไปซัดทุกอย่างแม้แต่เธออยากจะสวยไม่มีวันพักผ่อนเหมือนร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ24ชั่วโมงแม่ก็ยังรับมุกเธอได้เขอลองไม่ทันสิธโมอย่างเราอะ่ะ แม่จะไปตามจากที่ไหนได้ล่ะแม่หนะ่ะไม่ไหวจะเคลียร์กับเราแล้วนะแหมใช้คำวัยรุ่นซะด้วยทันสมัยจริงคุณนายเดือนดวงดาราพูดเยาะพร้อมสัมผัสปลายจมูกโด่งที่แก้มนวลก่อนจะซบหน้าลงที่บ่าแบบบางพร้อมพูดคำหวานซึ้งๆเรียกวาวน้ำตาแม่คะดาวรักแม่นะคะรักมากที่สุดเลย ชาแม่ก็รักดาวที่สุดในชีวิตของแม่แต่แม่ว่าตอนเนี้ยดาวไปอาบน้ำก่อนดีไหมเหม็นขี้ฟันมากเลยอ่ะน้ำเสียงอ่อนโยนของแม่ที่ตอบกับคำรักของเธอพร้อมท่าฝ่ามืออบอุ่นลงบนมือที่กอดรัดเอวของแม่เอาไว้สร้างความอบอุ่นทว่าหนาวสะท้านไปถึงหัวใจเมื่อสำนึกนั้นรับรู้อยู่เต็มอกว่าแม่รักเธอมากเหลือเกินแต่สิ่งที่เธอคิดจะทำนั้น จะทำร้ายแม่หรือจะสร้างความสุขกันเล่าดวงดาราคุ้นคิดจนรับรู้ได้ถึงอาการนิ่งไปของแม่นั่นเธอจึงรู้ตัวเธอไม่ควรทำให้แม่สงสัยอะไรบงแขนจึงกอดรัดรอบเอวของแม่แน่นขึ้นก่อนจะส่งน้ำเสียงเงางอนไปหยอกเย้าแม่แม่อังเกียรด,ดาวหรอนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยอุ๊ยดาวแม่ไม่เล่นนะว้ Why ดาวนี่เนี่ยจะกระจีแม่เหรอนี่เนี่ย แม่ค้าไม่เอานะคะไม่เอาแม่ไว้เสียงวีดไว้ตามมาด้วยเสียงหัวเราะสอดประสานของสองแม่ลูกที่ระเบียงริมโขงทำให้พนักงานที่อยู่บริเวณต่างเยี่ยมหน้าออกมายิม้มและมีความสุขร่วมไปด้วยภาพความรักนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะที่แห่งนี้ดวงดาราเป็นดังหัวใจของทุกคนหลังจากส่งดวงดาราที่โคนบันไดพร้อมกับชับให้ลูกสาวนอนพัก ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกค้าเพราะเธอกับพนักง,งานคนอื่นๆดูแลกันได้เดือนก็เข้ามาดูความเรียบร้อยของเกสต์เฮาส์เพื่อรอรับลูกค้ากลุ่มแรกที่จะเข้ามาพักในเช้าวันนี้เธอเดินตรวจตาไปทั่วทุกจุดของเกสต์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้อนรับลูกค้ามุมพักผ่อนมุมของว่างหรือแม้แต่ห้องครัวเพราะเธออยากให้คนที่มาพักได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้รับความสุขในบ้านของเธอเสมือนอยู่บ้านของตนเองเดินออกมาจนถึงริมน้ำก่อนจะหันมองเข้าสู่ตัวบ้านเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยโดยรวมทุกอย่างดูน่าพอใจสมกับที่เธอใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีความภูมิใจในวันนี้ทำให้อดไม่ได้ที่จะคิดถึงความเป็นมาข,ของดวงดาราเกสเฮาสรอยยิ้มละมุนแต่เจือเศร้าปรากฏบนใบหน้า เมื่อนึกถึงเจ้าของบ้านคนเดิมซึ่งก็คือพ่อแม่บ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งเธออายุราวสิบปีโดยพ่อเป็นคนออกแบบและคุมช่างก่อสร้างด้วยตัวเองบ้านที่จัดว่าทันสมัยในยุคนั้นปลูกสร้างแบบเรือนไทยครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนวางผังพื้นที่ใช้สอยได้อย่างครบครันโดยชั้นล่างประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่น ห้องครัวห้องกินข้าวห้องเก็บของห้องนอนของพ่อแม่และห้องนอนของแม่บ้านส่วนชั้นบนนั้นออกแบบให้มีบันไดขึ้นจากด้านหน้าและแยกออกเป็นห้องปีกซ้ายกับปีกขวามีห้องน้ำในตัวและมีระเบียงหน้าห้องสำหรับจัดมุมนั่งเล่นขนาดย่อมได้พ่อบอกว่าสร้างแบบนี้ไว้เผื่อเธอโตขึ้นจะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ ไปไหนมาไหนจะได้ไม่ต้องคอยพ่อแม่มารอเปิดประตูส่วนอีกห้องนั้นก็เก็บเอาไว้รับรองแขกหรือญาติพี่น้องที่อาจมาเยี่ยมเยือนกันในช่วงเทศกาลวันหยุดแต่เธอกลับทำให้พ่อแม่ผิดหวังเรียนไม่จบหนีตามผู้ชายไปพ่อแม่ต้องอับอายญาติพี่น้องทว่าวสุดท้ายพ่อแม่และบ้านหลังนี้กลับเป็นที่พึ่งพิงทั้งร่างกายและทางจิตใจให้กับเธอ และในยามนี้บ้านที่พ่อแม่สร้างไว้ก็สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเธอเพราะเมื่อพ่อกับแม่เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุเธอที่พอมีความรู้ด้านบัญชีแม้จะเรียนไม่จบก็ตามแต่ก็พอที่จะมองอนาคตสำหรับตัวเองและลูกได้เดินผินหน้ามองไปยังสะพานขนาดใหญ่ที่ทอดตัวสารสัมพันธ์จากฝั่งไทยไปฝั่งลาวโดยมีจุดเริ่มต้นจากตลาดอินโดจีน หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามตลาดท่าเสด็จแต่พ่อกับแม่ของเธอมาเรียกติดปากว่าตลาดท่าเรือรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเมื่อนึกไปถึงอดีตความช่างสงสัยในวัยเยาว์ทำให้พ่อแม่บอกเล่าเรื่องความเป็นมาของตลาดแห่งนี้สมัยพ่อแม่ยังหนุ่มสาวตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าจากหลากหลายประเทศในแถบอินโดจีนไม่ว่าจะเป็น ลาวเวียดนามไทยและประเทศอื่นๆคนทั่วไปจึงเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดอินโดจีนและก่อนที่จะมีการสร้างสะพา,านมิตรภาพไทยลาวท่าเรือของตลาดแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นจุดผ่านแดนถาวรสำหรับผู้ซึ่งต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,ปลาวมีเรือข้ามฟากสัญจรไปมา ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำโของอย่างคึกคักก็เลยเป็นที่มาให้คนท้องถิ่นนิยมเรียกตลาดแห่งนี้ว่าตลาดท่าเรือจนเมื่อถึงปีพุทธศักราช2498เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นที่จังหวัดหนองคายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมรัษฎร ผู้ประสบอุทกภัยและได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งณท่าเรือของตลาดแห่งนี้ตลาดท่าเรือจึงถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นตลาดท่าเสด็จซึ่งเป็นชื่อที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักในปัจจุบันดังนั้นการเปิดบ้านเพื่อเป็นเกสต์เฮาส์จึงเป็นโอกาสที่จะสร้างอาชีพมั่นคงให้กับเธอได้ดีที่สุดเพราะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับนักท่องเที่ยว ได้พักค้างคืนเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขงในยามค่ำคืนและในยามเช้าตู่หรือหากจะไปเที่ยวที่เวียงจันทร์แบบไปเช้าเย็นกลับการเลือกเข้าพักในดวงดาราเกสเฮาส์ก็เป็นทางเลือกที่สะดวกเพราะบ้านของเธออยู่ไม่ไกลจากตลาดท่าสเสด็จเลยและเธอก็คิดไม่ผิดเพราะช่วงที่มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวเกสเฮาส์ถูกเหมาเป็นรายเดือน สร้างรายได้ให้กับเธอเป็นกอบเป็นกรรมเมื่อทุนเพิ่มขึ้นเธอจึงตัดสินใจสร้างอาพาร์ตเมนต์สูงสี่ชั้น20ห้องบนที่ดินด้านข้างปรับปรุงบ้านด้านล่างเปิดกว้างไว้สำหรับเป็นห้องอาหารและโซนพักผ่อนต่างๆให้กับแขกที่มาเข้าพักค้างคืนและลูกค้าขาจรที่มากินอาหารส่วนชั้นบนนั้นห้องรับรองแขกที่พ่อกันเอาไว้จึงกลายเป็นห้องนอนของดวงดาราอย่างลงตัว ทุกพื้นที่ถูกจัดสัดส่วนให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยแม้แต่ระเบียงริมน้ำนี้เมื่อลูกสาวออกความเห็นว่าควรทำเป็นมุมนั่งเล่นทอดอารมณ์ชมโขงเธอก็ไม่ขัดและผลก็ออกมาดีจริงๆเพราะนี่คือจุดเช็คอินที่ลูกค้าพูดถึงมากที่สุดเดือนขึ้ใืในสายตามองอาณาจักรที่เธอสร้างขึ้นเพื่อลูกสาวยังภาคภูมิใจก่อนจะพาร่างงดงามสมวัย เดินตรงไปสู่ด้านในของตัวบ้านเมื่อแดดยามเช้าไล่ระดับตามเวลาที่ก้าวเดินคุณเดือนคะลูกค้าที่จองห้องไว้มาถึงแล้วคะ่ะรินให้เขารออยู่ที่ห้องรับรองเดือนลาใสายตาจากจานอาหารที่กำลังตกแต่งเงยหน้าขึ้นมองนารินพนักง,งานต้อนรับร่างอวบอัดไวัยสสปีที่เยี่ยมหน้าเข้ามาในใครัวยิ้มอ่อนโยนก่อนจะพูด ลินไม่คอยดูพวกเขาก่อนนะหาเครื่องดื่มรับรองให้ด้วยเดี๋ยวฉันจะตามออกไปมือจัดจานอาหารต่ออย่างเร็วรี่เพราะใกล้เวลาอาหารเที่ยงเข้ามาทุกทีทั้งลูกค้าที่เข้าพักและลูกค้าขาจรที่จะทยอยกันเข้ามากินอาหารเธอจึงต้องเร่งมือให้ไวยิ่งขึ้นแม้จะเป็นเพียงเกสต์เฮาส์ขนาดเล็กแต่เธอก็อยากให้ลูกค้าทุกคนที่มาพักได้รับความประทับใจกลับไปมากที่สุด เพื่อหวังผลให้เขากลับมาเยี่ยมเยือนกันอีกครั้งซึ่งผลตอบรับจากสิ่งที่ทำก็ดีตามคาดเพราะในส่วนของร้านอาหารมีลูกค้าขาจรเข้ามากินอาหารเยอะเป็นพิเศษจนแม่ครัวของเธอวิ่งวุ่นทำอาหารมือเป็นระวิงเธอจึงเข้ามาช่วยตกแต่งจานอาหารเพื่อแบ่งเบาและมอบหมายให้นารินคอยดูแลพื้นที่โดยรวมค่ะคุณเดือนรินจะคอยดูแลให้ดีที่สุดค่ะ นารินรับคำแววตาเปลี่ยนไปด้วยความเทิดทูนปรากฏบนใบหน้าขาวหมดจดตามแบบฉบับสาวหนองคายกว่าสิบปีแล้วที่ทำงานอยู่ที่นี่จากผู้หญิงเร่ร่อนท้องแก่ที่ไม่รู้เลยว่าเด็กในท้องเป็นลูกของผู้ชายคนไหนเพราะเธอใช้ชีวิตบนเส้นทางประมาทจนญาติพี่น้องขับไล่สายส่งเพราะกลัวเธอจะมาสร้างปัญหาให้ไม่มีใครให้ที่พึ่งพิงจนคิดฆ่าตัวตาย โชคดีเหลือเกินที่ได้เจ้าของเกสต์เฮาส์แห่งนี้ให้ความช่วยเหลือเธอได้ที่พักอาหารและงานที่ดีที่สุดทั้งชีวิตนี้เธอและลูกจะฝากไว้ที่ดวงดาราอย่างซื่อสัตย์จะไม่จากไปไหนเอริลนเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเดือนเดี๋ยวริชี่กลับมาจากโรงเรียนแล้วอะให้ไปหาพี่ดาวด้วยนะดาวเขาเก็บเสื้อผ้าไว้ให้นะดูเหมือนจะมีรองเท้าคู่ใหม่ของเจ้าริชด้วยค่ะคุณเดือน รินขอบพระคุณมากนะคะเดือนพยักหน้ายิ้มยิ้มเมื่อเห็นดวงตาวาวไปด้วยหยาดน้ำยังทราบซึ้งใจของนารินก่อนจะก้มลงจัดจานอาหารต่อเธอและพนักงานที่นี่อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องช่วยเหลือกันตามที่พอจะช่วยได้โดยเฉพาะนารินกับริชชี่เด็กหญิงตัวอ้วนกลมที่เธอคิดว่าเป็นญาติสนิทเพราะช่วยเหลือกันมาตั้งแต่เจ้าริชชี่ยังมีคลอด ดวงดาราค่อยๆเยี่ยมหน้ามองผ่านประตูห้องครัวไปยังห้องรับรองด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงหวานและเจือไปด้วยความอ่อนโยนของแม่ดังแว่วมาจากทางนั้นเธอต้องแน่ใจว่าแม่อยู่ที่นั่นจริงๆแม่กำลังต้อนรับลูกค้าที่มากันเป็นครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ไวทำงานและลูกในไวัยไม่น่าจะเกินสิบปีเห็นดังนั้นดวงดาราก็มั่นใจว่า แม่จะไม่กลับขึ้นไปบนห้องนอนในเวลานี้แน่เพราะถ้าลูกค้ามีเด็กเล็กมาด้วยแม่จะยิ่งดูแลเป็นพิเศษไม่ให้คาดสายตาเพราะแม่ห่วงใย,ยเด็กทุกคนไม่ต่างจากที่แม่ห่วงใย,ยเธอมากจนเกินพอดีนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอไม่สบายใจที่สุดแม้ปริญญาตีเกียรินิยมอันดับหนึ่งจะการันตีความรักดีของเธอแต่ความห่วงใย,ยจนเกินกว่าเหตุของแม่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย เพราะตั้งแต่เรียนจบแม่ไม่ยอมให้เธอไปทำงานที่ไหนแม่ให้เธอช่วยงานที่เกสต์เฮาส์ด้วยเหตุผลว่าเธอต้องสารต่อธุรกิจนี้นั่นคืออีกสิ่งที่อึดอัดแม้จะอายุ22ปีแล้วแม่ก็ยังล้อมคอกป้องกันเธอทุกทางไม่ยอมให้รอดพ้นสายตาท,ทั้งทังที่คำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่จวบจนวันนี้เธอก็ไม่เคยฝ่าฝืนห้ามข้ามไปฝั่งโน้นเด็ดขาด ห้ามแม้กระทั่งเหยียบย่างขึ้นไปบนสะพานข้ามของแม่กลัวว่าเธอจะไปหาใครทั้งนั้นใช่ไหมแต่แม่จะรู้ไหมว่ายิงห้ามก็เหมือนยิ่งยุยิ่งปิดกัน้นเธอยิ่งอยากรู้ทุกอย่างเป็นแรงผลักดันให้เธอต้องรู้ให้ได้ว่าความจริงคืออะไรแล้ววันนี้เธอจะต้องรู้ให้ได้พี่ดาวดูอะไรเหรอคะอุ๊ยเจ้าลิศมาไม่ให้ส้มให้เสียงพี่ตกใจหมด ริชชี่คือเด็กหญิงลูกครึ่งยุโรปวัยสิบปีที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นชาติไหนกันแน่เด็กหญิงที่คลอดมาในบ้านของเธอเพราะนารินไปโรงพยาบาลไม่ทันนารินจึงตั้งชื่อเด็กหญิงตัวอ้วนกลมเหมือนหมูสีชมพูแต่มีหน้าตาสะาสวยราวกับตุ๊กตานี้ว่าริชชี่ที่แปลว่าความร่ำรวยเพื่อเรียกโชคลาภให้กับเกสเทาเพื่อตอบแทนที่แม่ของเธอให้ความเมตตา แล้วพี่ดาวดูอะไรหรอคะเจ้าริชชี่พยายามชะเง้อม,มองไปข้างหน้าแต่ก็ถูกมือนิ่มๆของพี่สาวคนสวยปิดจนมิดไม่ให้เห็นไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวแล้วมาทำไมกันเนี่ยทำไมไม่กลับห้องดวงดาราหันมาใส่อารมณ์หงุดหงิดเพราะเห็นหน้าไอ้หมูอ้วนทีไรพานี่เธออยากจะกอดอยากจะฟัดทุกครั้งแต่นี่ไม่ใช่เวลาเพราะถ้าเธอทำแบบนั้น มีหวังเสียงไอ้หมูตัวนี้คงดังไกลไปถึงหน้าร้านอาหารแน่อา้าวไงพูดแบบนี้ล่ะพี่ก็พี่ดาวให้หนูมาหาไงหนูก็ทำตามคำสั่งแล้วไงไม่บกพร่องสักนิดเออใช่ว่ะไอ้อ้วนเอางี้ไปรอที่ห้องพี่พี่ทำธุระก่อนเดี๋ยวตามไปดวงดาราโบกไม้โบกมือไล่เชงเงอมองแม่เพราะต้องการตรวจสอบอีกครั้งให้แน่ใจ พี่ดาวทำอะไรอยู่หรอให้หนูช่วยไหมเสียงน้อยๆเอ่ยถามพร้อมทำสีหน้าเจ้าเล่ดวงดาราหันมองไอ้หมูอ้วนยิ้มกว้างราเห็นสวรรค์เมื่อความเจ้าเล่ของริชชี่กับความคิดเฉียบแหลมของเธอปรรจบกันพอดีสิ่งที่คิดไว้ย่อมสำเร็จอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าน้องพี่ดาวไอ้หมูอ้วนของพี่โต๊ะทำงานสีเทมตั้งสงบนิ่งอยู่มุมห้องคือเป้าหมาย ดวงดาราเดินรี่ตรงไปจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆอย่างนี้หลุดมือไปอีกแน่รอยยิ้มปรากฏเมื่อค่อยๆเลื่อนลิ้นชักออกแล้วพบว่าไม่ได้ล็อกฝ่ามือว่องไวเริ่มค้นหาในสิ่งที่ต้องการที่โคนบันไดบ้านไอ้หมูอ้วนริช,ชี่ทำเป็นนั่งเล่นตุ๊กตาทั้งที่ดวงตากลมโตสีเขียวสุกใสคอยชำเลืองมองไปที่เจ้าของเกสต์เฮาส์ที่กำลังต้อนรับลูกค้าไม่วางตาเพราะหน้าที่ก็คือ ให้สัญญาณทันทีที่คุณป้าเดือนเยิงย่าง,งออกมาดวงดาราปาดหลังมือที่ไรผมเวลาที่ผ่านไปบวกกับความตื่นเต้นทำให้เหงื่อการพร้อมใจกันไหลออกมาจนชุม่มเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนตามธรรมชาติถูกขมวดขึ้นเป็นปมเหนือท้ายทอยเผยความนวลเนียนของผิวเนื้อและลำคอระหงมือยังคงค้นหาตามองลอดสอดสอง สมองประมวลในสิ่งที่เห็นแต่ก็ไม่พบเมื่อลิ้นชักที่โต๊ะทำงานไม่มีสิ่งที่เธอต้องการดวงดาราจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ลิ้นชักหัวเตียงทันทีที่เปิดออกหัวใจของเธอคล้ายจะเต้นผิดจังหวะเพราะกล่องไม้ที่เธอเห็นนั้นคลับคล้ายครับคาว่าเมื่อคืนเห็นวางอยู่ข้างกายของแม่ดวงตาฉายความหวาดหวัน่นระแวงเพื่อมีใครโผล่เข้ามา ทั้งๆท,ที่เจ้าริชชี่ยังไม่ได้ส่งเสียงให้สัญญาณด้วยซ้ำมิรอช้าดวงดารารี่ประคองกล่องไม้ใบใหญ่แต่ไม่หนักสักนิดออกมาวางข้างกายหัวใจเต้นรัวเร็วขณะเปิดฝาด้วยคาดหวังว่าจะเจอสิ่งที่ต้องการและเธอก็พบจดหมายปึกใหญ่ที่แม่เรียงซ้อนกันไว้อย่างเป็นระเบียบแต่เธอจะทำอย่างไรต่อจากนี้ในเมื่อจดหมายทั้งปึกไม่มีฉบับไหนเลยที่ถูกเปิดอ่าน แล้วเธอจะดูเนื้อความในจดหมายได้อย่างไรหากจะถือวิสาสะเปิดอ่านเองเธอก็ไม่กล้าจดหมายทุกฉบับจ่าหน้าซองเฉพาะชื่อที่อยู่ของผู้รับแต่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ส่งหัวคิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันพยายามครุ้นคิดจดหมายเหล่านี้ไม่มีแม้ตาประทับจากไปรสนีแต่เธอก็รู้ว่าทุกฉบับถูกส่งมาจากคนเดียวกันเพราะลายมือที่จ่าหน้าซองนั้น ไม่ว่าจะฉบับเก่าสุดที่เนื้อกระดาษเปลี่ยนจากสีขาวจนออกสีเหลืองหมนจนถึงฉบับล่าสุดที่เธอเห็นแม่กอดประคองแนบอกแล้วร้องไห้สสอึกสสอื่นก่อนจะพูดคําที่ทำให้เธอสงสัยว่าเจ้าของจดหมายนี้อาจเป็นใครคนนั้นพี่ตามเสียงเสอึกสสอื่นนั้นจะเป็นพ่อที่เธอไม่เคยคิดว่ามีเหมือนกับใครๆหรือเปล่า มือแบบบางจับพิกซองจดหมายไปมาทีละซองเพื่อหาสิ่งที่เธอจะสารต่อได้และก็พบเว่าแววเสียงของแม่ที่เอ่ยทักไอ้หมูอ้วนกลับทำให้เธอสั่นไปทั้งร่างจนทำอะไรไม่ถูกมือหยิบปากกาจะจดข้อมูลก็สั่นเสียจ,จนจดไม่ได้ดวงตาหวาดระแวงมองบานประตูแม่ใกล้เข้ามาแล้วในขณะที่เธอมีโอกาสเดียว มายารักเจ้าหัวใจตอนที่สองทองเนื้อดีนุ่มลอร่างสูงใหญ่ดูแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อแห่งบรุษเด่นชัดในชุดเสื้อเชิ้ตสีเทากางเกงยีนสีเข้มกลายเป็นจุดเด่นสะดุดสายตาผู้ที่สัญจรไปมาเขากำลังเดินดูอะไรบางอย่างจากสองฝั่งข้างทางในมือมีอุปกรณ์สื่อสารรุ่นใหม่ล่าสุดจากฝั่งไทยที่เป็นทั้งโทรศัพท์มือถือกล้องถ่ายรูปทรงประสิทธิภาพ และคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วที่สามารถใช้ค้นหาสิ่งใครรู้ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่เว้นแม้ในสถานที่แห่งนี้ใจกลางแห่งนครเวียงจันทร์เมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมความเจริญและอยู่ห่างจากประเทศไทยเพียงประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นการกันทรากรบุตรชายคนเดียวของการจนาเศรษฐีนีเจ้าของร้านอาหารไทยขนาดใหญ่ในฝั่งนองคายและเป็นเจ้าของกิจการขายส่งสินค้า ในตลาดท้าเสด็จอีกหลายสิบร้านด้วยกันนั่นทําให้กันเป็นหนุ่มเนื้อหอมที่สังคมไฮโซจับตามองแต่เขาไม่สนใจอะไรมากไปกว่าการเรียนเพื่อให้แม่มีกําลังใจเลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่แม่ภูมิใจในตัวกันที่สุดเลยเนะลูกกันทําตัวสมกับเป็นทองเนื้อดีของแม่แต่ทองจะเป็นเพียงแร่ถ้าไม่มีช่างทองนามาหลอมทํารูปทรงให้สูงค่าถ้าไม่มีแม่ ผมก็คงไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับผมรักแม่ครับและผมสัญญาจะทำให้แม่มีความสุขที่สุดผมจะดูแลกิจการของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นจะขยายสาขาให้ภูเขาทองเป็นที่รู้จักของนานาชาติให้ได้ครับผมสัญญาแม่เชื่อว่ากันทำได้เพราะไม่มีอะไรที่การสัญญาแล้วทำไม่ได้แม่ขอวอวยพรให้การประสบความสำเร็จในทุกสิ่งนะลูกดวงใจของแม่ครับแม่ เออแต่การลืมไปอย่างนะลูกอะไรครับข้ทองนะ่ะแม้ช่างทองจะไม่นํามาหลอมขึ้นรูปให้สวยงามแต่ทองก็ยังเป็นทองวันเย็นค่านะสีทองสุขใยสามารถแยกออกได้จากโคลนตมหรือในดินทรายได้เสมอไม่อย่างนั้นคงไม่มีใครๆด้านต้นที่จะค้นหาและแม่ก็หวังว่าการของแม่จะเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทําให้หลายๆคนมาค้นหาเหมือนกัน <c oughs> ถ้าแม่หมายถึงเรื่องนั้นป่านเนี้ย ผมคงถูกค้นจนพุนแล้วล่ะครับเสียวจริงนะลูกคนเนี้แค่คิดถึงแม่เขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเพราะแม่พูดพร้อมตีฝ่ามือเพี้ยลงบนต้นแขนของเขาบ่งบอกว่าแม่เข้าใจวิธีการค้นหาของเขาอย่างแน่นอนนั่นจึงกลายเป็นความหวาดหวั่นของแม่ที่มีเขาเป็นคนจุดชนวนเสียเองหวังว่าคงไม่คว้าผู้สาวลาวมาเป็นสซยแม่หรอกนะแม่ไม่เอาจริงๆด้วยตัวอย่างก็มีให้เห็น เมื่อรู้ว่าเขาจะมาหาทำเลเพื่อลงทุนทำร,ร้านอาหารไทยที่เวียงจันทร์แม่ถึงกับออกปากเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะนั่นเป็นปมความขมขื่นในครอบครัวเพื่อนสนิทของแม่แม่จึงสาบส่งไม่ขอมีสะพ้ายต่างชาติเด็ดขาดเพราะขนาดเพื่อนของแม่ได้สามีจากประเทศใกล้ชิดทว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมบางอย่างก็มีส่วนทําให้ชีวิตครอบครัวต้องจบลงคําร้องขอของแม่เพียงสิ่งเดียวจากเขา จึงเป็นหากเขาจะมีภรรยาก็ขอให้เป็นคนไทยเท่านั้นหรืออย่างน้อยก็ขอให้มีเชื้อสายไทยอยู่บ้างเพื่อไม่ให้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะขนาดพ่อกับแม่ของเขาเป็นคนไทยแท้ทว่าเมื่อพ่อเสียชีวิตไปปัญหาญาติพี่น้องทางพ่อก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้แม่กุมใจเสมอแล้วนะับภาษาอะไรกับต่างชาติต่างภาษาแม่จึงคิดว่า ความยุ่งยากต้องเพิ่มมากขึ้นแน่และหากมีลูกก็ไม่พ้นว่าหลานของแม่จะต้องได้รับผลนั้นไปด้วยคำร้องขอจากความหวาดหวั่นของแม่ทำให้เขาต้องรับปากแต่ไม่ได้จริงจังอะไรเพราะผู้หญิงทางฝั่งนี้ที่เขาได้พบนั้นยังไม่มีใครที่ถูกใจเขาสักคนอาจเพราะเขาชอบผู้หญิงเปรี้ยวแต่งตัวเก่งเปิดเผยเนื้อตัวกาดายกาเสียที่จะแลกเปลี่ยนความสุขในการและกัน แต่ผู้สาวลาวที่ได้พบนั้นด้วยวัฒนธรรมการนุ่งผ้าสิ้นเธอทุกคนล้วนแต่งกายเรียบร้อยงดงามไม่ได้เปรี้ยวจีด๊ดนุ่งสัน้นและเปิดเผยเนื้อตัวอย่างที่เขาชอบเขาจึงไม่กล้าแสดงออกว่าชอบแม้ว่าหลายคนจะสวยมากก็ตามแต่เป็นความสวยที่เขาบอกกับตัวเองว่าสวยอย่างไร้มลพิษนั่นหากเขาพาตัวเองไปพัวพันเขานี่แหละจะกลายเป็นมลพิษของเธอเหล่านั้นเสเอง ความบริสุทธิ์ของพวกเธอไม่ควรถูกผู้ชายรักสนุกแต่ไม่คิดผูกพันอย่างเขาทําให้ต้องแปดเปื้อนนั่นคือสิ่งที่การต้องระลึกไว้ให้จงดีดวงตาคมเข้มทอดมองร้านลวงสองฝั่งข้างทางเรียบถนนไกลสอนพมวิหารซึ่งจะมุ่งตรงเข้าสู่ประตูชัยแห่งนครเวียงจันทร์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็งสามารถเห็นได้ทั่วไป ไม่เว้นแม้แต่บนถนนขณะที่รถกำลังรอสัญญาณไฟจราจรน,นักศึกษาสาวสองคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้านั้นท่อนบนคือเสื้อนักศึกษาเรียบร้อยสีขาวสะอาดตาและท่อนล่างก็เป็นสิ่งที่งดงามไปด้วยรากเง้าแห่งวัฒนธรรมเพราะเธอทั้งคู่ต่างนุ่งผ้าสิ้นยาวคลุมเข่าสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวนี่แหละที่เขาเรียกว่าสวยอย่างไรมลพิษ การยิ้มให้กับสิ่งที่เห็นพางคิดถึงครั้งหนึ่งที่แม่เคยถามเขาว่าไม่เปลี่ยนใจแน่หรือที่จะมาทำร้านอาหารไทยที่นี่เพราะแม่มองว่าหากขยายร้านสาขาเพิ่มขึ้นที่ฝั่งไทยจะง่ายกว่าชื่อเสียงและลูกค้าประจำก็มีอยู่แล้วการเปิดร้านใหม่ที่ต่างที่ต่างถิ่นอาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายแม้จะเป็นประเทศที่เราสามารถไปมาหาสู่ได้โดยสะดวกก็ตาม แต่เขากลับไม่คิดอย่างแม่เขาคิดว่าการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนจะทำให้ทุกประเทศตื่นตัวที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีเศรษฐกิจจะหมุนเวียนทุกคนสามารถท่องเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันผ่านอาหารการกินดังนั้นอาหารจะกลายเป็นสิ่งที่เผยแพร่วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเพราะอาหารเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกคน ดังนั้นการทำธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยสี่ย่อมจะมีความก้าวหน้ามากที่เลือกเวียงจันท์เป็นแห่งแรกเพราะการเดินทางไปกลับทำได้ง่ายและหากธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยดีเขาก็จะขยายสาขาเพิ่มไปยังเมืองปากเซเมืองหลวงพะบางและเมืองอื่นๆที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเขาจะตามไปเผยแพร่ความเป็นไทยผ่านอาหารให้ประเทศใกล้ชิดได้รู้จักมากขึ้นจากนั้น เขาก็จะขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้านให้รอบด้านประตูชัยตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าการก้มมองดูหน้าจอโทรศัพท์เพื่ออ่านข้อมูลสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตถึงประวัติความเป็นมาของประตูชัยแห่งนี้ข้อมูลระบุว่าประตูขนาดใหญ่คล้ายประตูเมืองโบราณนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและที่ใต้ซุ้มประตูโค้งของประตูชัย มีการจัดสร้างบันไดวนให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ของนครหลวงเวียงจันท์ได้การเดินเข้ามาในด้านในซุ้มประตูพร้อมนักท่องเที่ยวหลายสิบคนใบหน้าหล่อจัดแง้มมองภาพวาดบนเพดานซึ่งเป็นภาพเทวดาตามแบบฉบับรามเกียรติ์ของไทยสลับกับมองนกตัวเล็กตัวน้อยที่บินวนไปมาระหว่างซุ้มประตูด้านในกับด้านนอกบางตัวที่เห็นนั้นคาบเอาเศษหญามาด้วยเขายิ้ม เพราะนึกได้ว่าช่วงเย็นจนค่ำประตูชัยแห่งนี้คงเต็มไปด้วยเสียงนกร้องนับร้อยๆยตัวและดูท่าที่นี่คงไม่พ้นจะเป็นคอนโดอันเรื่อหรือวิจิตรให้กับชนกน้อยเหล่านี้แน่ดวงตาคมเข้มไล่ดูข้อความบ,บ่งบอกประวัติของประตูชัยซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนกันทุกคนเพราะที่นี่มีความหมายถึงชัยชนะแค่ได้มาเยือนก็เหมือนเป็นมงคลกับตัวเองแล้ว ประตูไซหรือประตูชัยตามที่คนไทยออกเสียงเรียกถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในข้อมูลสืบค้นระบุประวัติเพิ่มเติมว่าประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารันเวยแนวตั้งเพราะการก่อสร้างประตูชัยนี้ใช้ปูนที่อเมริกาซื้อมาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทร์ ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่ไม่ทันได้สร้างก็แพ้สงครามในอินโดจีนเสียก่อนปูนซีเมนเหล่านั้นจึงถูกนำมาสร้างเป็นประตูชายแทนการอ่านข้อความพร้อมรอยยิ้มที่ระบายบนใบหน้าดีใจที่ความสงบสุขเมืเ่อเยือนเวียงจันทร์จนทำให้วันนี้เวียงจันทร์เป็นเมืองที่ต้องไม่พลาดมาเยือนทว่าระหว่างคิดกันก็ต้องตื่นตัวเพราะชายวัยกลางคนที่เดินอยู่ด้านหน้าของเขา หยุดเดินก่อนจะทำท่าฟุบลงไปคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณครับคุณกันทลาเข้าไปรับร่างชายไวก้กลางคนทันทีที่เจ้าของร่างเหมือนจะพยุงตัวเองไว้ไม่อยู่ร่างทวมสูงใหญ่คล้ายชาวยุโรปสายใบหน้าไปมาอย่างคนกระสับกระส่ายเหงื่อซึมออกมามากทั้งที่อากาศไม่ร้อนและเสียงหัวใจก็เต้นแรงและเร็วจนเขาได้ยินชัดเจนดวงตาคล้ายจะปิด แต่ยังฝืนปลือมองเขาพยายามที่จะพูดน้ำเสียงแหบพร่าเป่งออกมาพร้อมฝ่ามือพยายามคว้ากระเป๋าเป้ที่สะพายมาด้วยตรงไหนครับเดี๋ยวนะคุณอย่าพึ่งเป็นอะไรไปน,นะครับคุณครับการเปิดขวดน้ำผลไม้ที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเป้ของชายกลางคนพร้อมจ่อปากให้คนป่วยที่นั่งพิงอกของเขาดื่มอย่างเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่ของประตูชัยจะรีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือคนป่วย โดยด่วนบริษัทสิทธิชัยจัดหางานจำกัดคือชื่อภาษาไทยที่ถูกแปลออกมาแล้วปรากฏอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดวงดาราไล่หาข้อมูลเดียวที่เธอได้มาจากซองจดหมายที่ยังไม่ถูกเปิดออกอ่านเหล่านั้นเพราะจดชื่อไม่ทันเธอจึงตัดสินใจหยิบซองที่มีตัวอักษรสีขาวเป็นรอยนูนออกมาหนึ่งฉบับหวังแค่จดชื่อบริษัทเสร็จ เราเธอจะรีบนำไปคืนที่ห้องของแม่ตามเดิมแต่เมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงเป็นบริษัทจัดหาแรงงานทั้งในประเทศลาวเองหรือจากฝั่งลาวมาทำงานที่ไทยและมีการประสานแรงงานจากไทยไปทำงานที่ฝั่งลาวด้วยดวงดาราค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่พอจะหาได้จากแหล่งสืบคน้นจนได้รู้ว่าบริษัทนี้มีสำนักงานอยู่ที่ นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวมีกรรมการผู้จัดการชื่อว่าเท้าสิทธิชัยสิทธิยาแค่ได้รู้ว่าจดหมายเหล่านั้นมีที่มาจากอีกฝั่งโคงแรงสั่นไหวในหัวใจก็กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนใครรู้เธอมั่นใจว่าคนที่ส่งจดหมายมานั้นต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้อย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถนำซองจดหมายของบริษัทมาใช้ส่งจดหมายให้กับแม่ของเธอในตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ แต่ถึงจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เธอก็เลือกที่จะค้นหาข้อมูลต่อไปและหนทางที่จะทำให้เธอไปถึงบริษัทิที่ใช้ได้ก็คือต้องสมัครงานเพราะตำแหน่งงานที่ทางนั้นประกาศรับก็ตรงตามคุณสมบัติของเธอพอดีแต่คงไม่ดีแน่หากเธอจะใช้ข้อมูลจริงในการส่งใบสมัครมือหยิบโทรศัพท์คู่ใจกดหมายเลขส่งออกไปถึงคนที่จะช่วยเธอได้ เชอรี่เหรอฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยว่ะเออดวนมากๆไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปหาแกที่บ้านเองแกจะกินอะไรบอกมาเดี๋ยวฮิ้วไปฝากเออเออทุ่มหนึ่งเจอกันโอเคแตงเชอรี่เป็นเพื่อนสนิทของเธอตั้งแต่เด็กบ้านของเชอรี่ประกอบกิจการล้างอัดกรอบรูปปัจจุบันเปลี่ยนเป็นรับอัดรูปดิจิตัลรวมทั้งถ่ายภาพเวดดิโอรับทำนามบัตรและบัตรพนักง,งาน และสิ่งที่เธอต้องการเชอรี่ต้องทำให้ได้อย่างแน่นอนรถทัวร์ปรับอากาศสีฟ้าขาวคาดด้านข้างด้วยสีแดงเหลืองพร้อมระบุเส้นทางที่จะไปถึงจังหวัดหนองคายถึงนครหลวงเวียงจันทร์จอดสงบดิ่งอยู่ในชานชลาในขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองคายนั่นคือรถคันที่จะพาเธอข้ามไปดวงดาราก้มมองนาฬิกาบนข้อมือเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้ว แต่ยังไม่ใช่เวลาที่รถออกเธอยังต้องรออีกราวครึ่งชั่วโมงทั้งที่ออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสี่กว่าเพราะตั้งใจจะพาตัวเองให้พ้นจากเขตบ้านก่อนที่แม่จะออกจากห้องนอนไม่อย่างนั้นสิ่งที่ตัดสินใจและวางแผนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอาจล้มไม่เป็นท่าแค่เธอได้เห็นหน้าแม่สายตามุ่งมั่นมองตรงไปเมื่อตัดสินใจแล้ว เธอจะไปให้สุดทางหวังเพียงว่าแม่จะเข้าใจเธอเท่านั้นหากเขาคนนั้นยังมีชีวิตอยู่หากเขาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ส่งจดหมายทั้งหมดมาเธอแค่อยากจะถามให้รู้เรื่องราวจะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรกันอีกพ่ออยู่ดีมีสุขหรือเปล่าทำไมถึงทิ้งหนูกับแม่ไม่เหลียวแลรักแม่รักหนูบ้างไหมนั่นคือสิ่งที่ทเธออยากรู้แม้ไม่รู้ว่า พ่อกับแม่โกรธเคืองกันด้วยเรื่องอะไรจนถึงขนาดที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แม่ถึงตัดขาดทุกช่องทางที่เธอจะได้ติดตามหาพ่อแต่เธอก็ยังหวังว่าสักครั้งในชีวิตในขณะที่เธอยังมีแรงและมีฝันอย่างเต็มเปี่ยมเธออยากติดตามหาเขาให้พบสักครั้งที่จะได้เรียกใครว่าพ่อและสักครั้งที่จะได้ยินคำว่าลูกจากปากของผู้ชายที่เธอไม่เคยเห็นหน้า และหากจะหวังได้มากกว่านั้นเธอแค่อยากให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าอยากให้แม่มีความสุขเสียงซ์ดเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มทำให้หัวใจดวงดาราสั่นไหวฝ่าเท้าพาตัวเองก้าวเดินไปดูจะสั่นเล็กน้อยเพราะรู้ดีว่าเมื่อใดที่ก้าวเดินไปข้างหน้าเมื่อนั้นคือเธอเลือกแล้วที่จะไปโดยไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงได้อีก ใบหน่าสวยหันมองทิศทางของบ้านที่จากมาก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกทุกสิ่งทุกอย่างถูกเตรียมไว้อย่างพร้อมสับ์แล้วถ้าเธอไม่ไปในครั้งนี้โอกาสที่จะโชคดีแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นซ้ำสองแน่นอนมือกระชับเป้สะพายหลังใบเดียวพาตัวเองเข้าเดินตรงไปเพราะเธอเลือกแล้วรถเคลื่อนตัวพร้อมหัวใจดวงดาราที่เคลื่อนไป เสียงเพลงไทยอีสานขับขานตามจังหวะที่คนขับรถร้องคอไปพร้อมขยับกายไปมาเพลิดเพลินกับบทเพลงเต็มที่นักท่องเที่ยวหลายคนชี้ชวนกันดูภาพมิวสิกวิดีโอที่ปรากฏในทีวีขนาดจิ๋วที่ติดห้อยลงมาจากเพดานรถหลายคนชี้ชวนกันดูสองฝั่งข้างทางขณะที่รถขับเคลื่อนพาผู้โดยสารเดินทางข้ามจากฝั่งไทยไปยังฝั่งลาวซึ่งเธอก็เช่นกัน ทว่าม่านน้ำตาพานกบให้เห็นทุกสิ่งพร่ามัวพยายามมองไปยังทิศทางของบ้านให้มากที่สุดแม้ไม่เห็นบ้านแต่ก็รู้ว่าแม่อยู่ที่นั่นมือปาดน,น้ำตาทิ้งสูดลมหายใจเข้าลึกให้กำลังใจตัวเองและเมื่อรถเคลื่อนขึ้นไปถึงกลางสะพานเธอก็อดไม่ได้ที่จะใจหายธงชาติลาวขนาดใหญ่ที่โบกสะบัดอยู่สองด้านซ้ายขวาของสะพานบ่งบอกว่าขนานี้ เธออยู่ในอาณาจักรของสอปอปอลาวแม้จะยังอยู่ในน่านน้ำก็ตามและป้ายโฆษณาเบียลาวขนาดใหญ่ทั้งฝั่งซ้ายมือยิ่งตอกย้ำว่าเธอมาถึงแล้วจริงๆระยะเวลาเพียงห้านาทีเธอก็ข้ามจากฝั่งไทยมาฝั่งลาวได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเสียค่าเหยียบแผ่นดินรถทัวร์ก็พาเธอมุ่งหน้าเข้าสู่นครเวียงจันทร์ ซึ่งคนของบริษัทสิทธิชัยจะมารับเธอที่นั่นดวงดาราตื่นตาตื่นใจกับบ้านเมืองลาวเพราะที่เห็นนี้ไม่ได้แตกต่างจากฝั่งไทยที่จากมาเลยร้านลวงสองฝั่งข้างทางก็ดูคล้ายคลึงกันกันกบฝั่งน้องคายไม่ผิดเพี้ยนทั้งปั๊มน้ำมันโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อดังๆหรือแม้กระทั่งโชว์รูมรถยนต์มือสองก็มีไม่ว่าจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือร้านขายกระเบื้อง ก็ล้วนมีลวดลายไม่ต่างจากฝั่งไทยรวมทั้งร้านขายอะไรบางอย่างที่เธอมองไม่ทันแต่ก็มีร่มของบริษัทประกันภัยคุ้นตากลางอยู่นั่นก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าคงเป็นร้านอาหารข้างทางอย่างแน่นอนสิ่งที่แตกต่างก็คือป้ายสัญญาณจราจรป้ายร้านค้าป้ายโฆษณาที่มีภาษาลาวกำกับอยู่ซึ่งเธอพอจะอ่านได้เพราะพยัญชนะหลายตัวคล้ายกับอักษรไทย ส่วนรถยนต์ทางฝั่งลาวขับพวงมาลัยซ้ายเรื่องนี้ไม่ใช่ความรู้ใหม่สําหรับเธอเพราะคนลาวที่ข้ามไปฝั่งไทยเพื่อซื้อสินค้ามาจําหน่ายในฝั่งลาวก็ขับมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ที่เธอไม่เคยสังเกตก็คือป้ายทะเบียนรถของที่นี่มีสองสีด้วยกันคือสีฟ้าและสีเหลืองแม้จะเคยเห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นพร้อมๆกันให้เปรียบเทียบได้แบบนี้ถ้าเจอคนที่มารับเมื่อไรเธอจะถามเรื่องนี้เป็นสิ่งแรก รถทัวร์แล่นมาถึงบริเวณสี่แยกถนนไกรสอนพรมวิหารด้านหน้านั้นสามารถเห็นประตูชัยดวงดารายิ้มกับข้อมูลที่เธอศึกษามาเป็นอย่างดีจึงทำให้รู้ว่าผ่านสถานที่ใดบ้างก่อนที่เธอจะถึงขนส่งเวียงจันทร์ความเพลิดเพลินจากการมองสำรวจหาความแตกต่างระหว่างสองประเทศทำให้ลืมความเศร้าไปได้ชั่วขณะหนึ่งดวงดาราบอกกับตัวเองว่า จะใช้วันเวลาในฝั่งนี้ให้มีค่ามากที่สุดเธอจะค้นหาสิ่งที่ต้องการเพื่อกลับไปหาแม่ให้เร็วที่สุดด้วยเช่นกันใบหน้าสวยเจอไปด้วยความเศร้าพินมองด้านหลังที่จากมาป่านนี้แม่คงได้รับจดหมายที่เธอฝากไว้กับเจ้าลิชชี่แล้วเดือนก้มมองจดหมายฉบับน้อยในมืออย่างไม่อยากเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในนาทีที่จดหมายฉบับนี้ มาอยู่ในมือของเธอเจ้าของก็คงเดินทางไปถึงจุดหมายแล้วความร้อนเผากระจายวาบที่ดวงตาร่างกายสั่นสะท้านจนแทบจะยืนไม่อยู่แต่เธอก็ต้องฝืนเพื่ออ่านเนื้อความนั้นให้จบแม้ว่าทุกตัวอักษรจะเจือไปด้วยความเจ็บปวดหัวใจมากมายก็ตามแม่ที่รักของลูกแม่คะดาวกับขอโทษแม่ที่ตัดสินใจทำอะไรโดยพระราการ แม่อยากโกรธดาวนะคะที่ดาวเลือกทำแบบนี้ดาวอยากหาเขาให้พบดาวอยากถามเขาค่ะแม่ดาวสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะน้ำค้างลงดึกแม่จะเดินเล่นที่ริมโขงนานเวลานอนแม่ต้องห่มผ้าหนาๆด้วยนะคะดาวรักแม่ที่สุดในโลกดวงดารา เดือนแนบจดหมายกับอกที่สั่นสะอื้นสุดร่างลงนั่งอย่างอ่อนแรงอยากน้ำตาท่วมทนริมฝีปากสั่นระริกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกดวงตาฉ่ำชื้นหันมองนารินที่เข้ามาโอบกอดให้กำลังใจเดือนพยักหน้าน้อยๆว่าเธอยังไหวเพราะนี่คือสิ่งที่กลัวมาตลอดแต่สุดท้ายก็มาถึงจนได้สิ่งที่เธอพยายามผลักให้ห่างจากลูกแต่ในวันนี้ลูกกลับเป็นฝ่ายไปติดตามหาเขา ไปโดยไม่มีรางสังหรณ์ใดๆมาก่อนตลอดระยะเวลา22ปีที่ผ่านมาดวงดาราค้ายจะเชื่อฟังในสิ่งที่เธอร้องขอเป็นอย่างดีแต่วันนี้เธอเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่เลยดวงดาราเพียงรอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นรอวันที่จะได้โบยบินไปหาใครอีกคนที่เธอไม่อยากให้ลูกไปพบลินฉันจะทำยังไงดีเจด้าไม่น่าทำแบบนี้เลย คุณเดือน้าใจเย็นๆนะคะคุณดาวเธอเก่งเธอต้องเอาตัวรอดได้แน่คะ่ะดินมั่นใจนารินปลอบใจเดือนทั้งที่เธอเองก็น้ำตาไหลไม่หยุดเช่นกันยิ่งเห็นเจ้านายแนบจดหมายฉบับน้อยกับอกดังเป็นตัวแทนของลูกสาวที่หนีไปเธอก็ยิ่งสะท้อนใจเพราะหากเป็นริชี่หนีไปบ้างเธอคงมีอาการไม่ต่างจากที่เดือนเป็นสักนิด ที่นั่นไม่เหมือนบ้านเราเนรินเยดาวไม่เคยไปจะรู้ได้ยังไงทำไมถึงทำแบบนี้จังลูกทำไมไม่เชื่อฝั่งแม่คุณเดินขาลองโทรหาคุณดาวก่อนสิคะบางทีคุณดาวอาจจะยังอยู่ฝั่งนี้ก็ได้จะได้คุยกันก่อนเดินพยักหน้าเพราะสิ่งที่นารินพูดนั้นถูกแทนที่เธอจะมัวมาคร่ําควรเสียใจเธอควรติดตามหาลูกสาวเพราะดวงดาราอาจจะยังไม่ข้ามไปทางฝั่งโน้นก็ได้หรืออย่างน้อยที่สุด เธอก็จะได้รู้ว่าลูกเดินทางไปที่ไหนจุดหมายที่จะไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าและวันไหนที่ดวงดาราจะกลับมามายารักเจ้าหัวใจตอนที่สสบายดีทันทีที่ฝ่าเท้าเหยียบย่างบนนครหลวงเวียงจันท์ดวงดาราก็ยิ้มกว้างเพราะแน่ใจแล้วว่าการเดินทางของเธอในครั้งนี้ ไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดสิ่งที่เห็นคืออาคารพักผู้โดยสารขนาดใหญ่หลังคาสูงเหมือนเหมือนกันกันกบฝั่งไทยมีรถทัวร์รถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลจอดรับผู้โดยสารอยู่มากมายและน้านนอกโดยรอบนั้นก็เป็นร้านขายอาหารไว้คอยบริการทั่วทั้งบริเวสณสถานีขนส่งแทบจะไม่มีอะไรที่ดูแตกต่างไปจากฝั่งไทยถ้าไม่นับความทันสมัย ถ้าเทียบกับฝั่งไทยก็คงประมาณสถาน,นีหนองคายเมื่อครั้งเธอยังเป็นเด็กหรืออาจจะค้ายสถาน,นีขนส่งย่อยระหว่างอำเภอขนาดที่รถทัวร์จอดแวะรับส่งผู้โดยสารตามที่เธอเคยเห็นเมื่อครั้งนั่งรถจากขอนแก่นมาหนองคายบรรยากาศยามสายประมาณ9ก้าโมงยังคงคึกคักแต่ก็ไม่มากถ้าเทียบกับฝั่งไทยและท้องที่ร้องจอกๆบอกว่าหิวแล้วหิวแล้ว ก็ทำให้เธอสาวเท้าตรงไปยังร้านค้าที่ดูแล้วว่ามีคนรอกินอาหารหนาแน่นที่สุดชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้หลายสิบตัววางเรียงรายมีคนนั่งอยู่จนเต็มน่าจะเป็นตัวการันตีได้ว่าร้านนี้สิอร่อยจริงแล้วก็เป็นตามคาดแค่เดินเข้าไปใกล้กินน้ำซุปย่วนน้ำลายก็โชยมาทันทีโชคดีที่เธอมาคนเดียวการหาที่นั่งจึงไม่ยาก เจ้าของร้านยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมเอ่ยคำทักสบายดีเธอยิ้มพางเอ่ยตอบกลับไปว่าสบายดีเช่นเดียวกันและไม่รอช้าเธอก็สั่งอาหารจานเส้นที่ส่งกินยั่วพยาธมาโดยด่วนเฟอร์หรือข้าวเปียกเส้นที่พนักงานนำมาเสิร์ฟได้ทันใจมีหน้าตาหน้ากินที่สุดเพราะถูกปรุงแต่งด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านพร้อมด้วยพริกขี้หนูหน้าไฟ พริกสดกัะปิพริกปน่นก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะลงไปสงบเรียบอยู่ในท้องของเธอโดยเร็วจากนั้นดวงดาราจึงเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบของสถานีขนส่งเพื่อค่าเวลารอคอยคนของบริษัทสิทธิชัยจะมารับเธอควรทำความรู้จักสถานที่เอาไว้บ้างเพื่อมาทำธุระหรือเมื่อถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านเธอจะได้ไม่ยุ่งยากในการติดต่อ เรือนไม้หลังย่อมริมแม่น้ำถูกดัดแปลงให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นด้วยการต่อเติมระเบียงไม้ตลอดความยาวกว่า20เมตรให้ขนาบกับลำน้ำโขงทำให้สามารถเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำได้ทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นในบริเวณไหนของร้านและยังให้ความร่มรื่นความเป็นธรรมชาติเพราะการต่อเติมไม่ได้ตัดโคนต้นไม้บริเวณนี้ทิ้งสักต้นแต่ช่างฝีมือดี เลือกที่จะตีแผ่นกระดานอ้อมต้นไม้แต่ละต้นตามเจตจำนงของเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุดส่วนพื้นที่ด้านในนั้นถูกจัดสรรแยกเป็นโซนต่างๆทั้งเคาน์เตอร์แคชเชียร์ที่ใช้ไม้เก่ามาปะต่อเติมเพิ่มลูกเล่นให้ดูอ่อนโยนมีความเก่าและใหม่ผสมผสานทั้งมุมกาแฟสไตล์เรียบง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือต้องการพูดคุยธุระ รวมทั้งบริเวณในสวนด้านข้างก็ยังมีชุดโต,โต๊ะเก้าอ e ี้ไม้เข้าชุดอยู่ประจำทุกมุมหรือหากลูกค้าต้องการรับประทานอาหารท่ามกลางสวนหย่อมสวยๆที่ตกแต่งด้วยสระน้ำจำลองราวกับอยู่ในป่าหิมพานนั่งมองเหล่านางกินนรีเล่นน้ำอยู่ในสระอนโนดาตโดยมีเบื้องหลังเป็นฉากภูเขาจำลองสีทองเปล่งประกายสุกใสทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งคือตัวตนที่ชัดเจนและลูกค้าจดจำได้เพราะนี่คือร้านอาหารภูเขาทองสาขาใหม่นานครหลวงเวียงจันทร์เปิดบริการได้กว่าหนึ่งสัปดาห์ป,ป้าคำป้นรับออเดอร์ภาษาลาวที่ฟังดูคล้ายภาษาไทยท้องถิ่นอีสานถูกส่งไปยังคนที่กำลังง่วนอยู่หน้าเตาก่อนจะทำท่าขนลุกขนพองเมื่อสายตาพิฆาดของป้าแม่ครัวมองศพมา และวก็ได้เรื่องเมื่อเสียงตะหลิวประทะกับกระทะดังโคมใหญ่เพราะแม่ครัวหน้ามุ้ยจำต้องละมือจากกระทะเข้าผัดเมื่อรับออเดอร์ที่ถูกส่งมาจากด้านนอกจะกินอะไรกันนะักะหนาเนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วนะคำปุ้นเป็นแม่ครัววัยกลางคนร่างท้วมคว้าเอาแผ่นออเดอร์ไปดูปากก็บ่นแต่ตามองดูรายการอาหารที่ถูกสั่งจากโต๊ะลูกค้าล่าสุดที่เพิ่งจะเข้ามา ก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ไหลเฮือกติดต่อกันเพราะวันนี้ดูราวว่าแกต้องเหนื่อยเป็นพิเศษแน่ขนาดเพิ่งจะสิบโมงกว่าลูกค้ายัางทยอยกันเข้ามาไม่หยุดแล้วหากลูกค้าแน่นร้านไปจนถึงช่วงเย็นแกจะไม่เป็นลมตายไปเสียก่อนหรอกหรือทั้งทำอาหารทั้งเตรียมเครื่องปรุงหัวหมุนอยู่คนเดียวในครัวเฮ้ยเหนื่อยปากก็บนแต่มือหยิบเครื่องปรุงใส่ชามเพื่อกะปริมาณ โธจะบ่นทำไมล่ะจ๊ะป้าจา๋าก็ป้าน่ะทำอร่อยลูกค้าก็มาไม่หยุดนะสิพนักงานเสิร์ฟใบหน้าสวยคมจีบปากจีบคอพูดเอาใจเพราะรู้จุดอารมณ์ดีของแม่ครัววัยห้าสิบเป็นอย่างดีคำปุ้นจะภูมิใจหนักหนาหากมีใครมาเอ่ยชมเรื่องรถมือเป็นหนึ่งไม่มีสองของแกทว่าน้ำเสียงประดิษฐ์ให้ไพเราะของมดดำนั้นกลับบ่งบอกว่าเธอไม่น่าจะใช่ผู้หญิง ทั้งที่นุ่งสิ้นและแต่งตัวหญิงหัวจรดเท้ามันก็ช่วยไม่ได้แ่้ะนะคนมันทำอร่อยไม่อยากจะคุยว่าค่านะร้านไหนๆก็ต้องพากันแย่งคำพูนยิ้มอย่างภาคภูมิใจอารมณ์ขุนมัวหายไปไม่หลงเหลือก่อนจะกลับมาเป็นระรอกใหม่เมื่อคำพูดต่อมาของมดดำนั้นมันยั่วอารมณ์จริงๆเียงกันไม่เอาเหรอจ๊ะนี่อีมดดำข้าว่าจะอารมณ์ดีแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ด่าเปิงให้กลับบ้านไม่ทันเลยอีนี่นี่ โอ้ป้าจ๋าหนูก็พูดเล่นน่ะป้าจะได้ไม่เครียดไงล่ะป้าจ๋าไม่แล้วป้าจ๋าไม่แล้วไปไม่ป้าป้าจ๋ามดดำร้องวีดวายเมื่อเห็นควันโชยฉุยขึ้นมาจากกระทะไม่เอ็งหนํามาพาค้าคุยเพลินไปเลยนั่งมดดำไปเลยไม่ช่วยแล้วย่ามาทําให้ข้าเสียงานเสียงเอตโรของคำปุ้นทําให้เจ้าของร่างสูงที่กําลังเดินไปยังเคาน์เตอร์ต้องชะง,งักหัวคิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน ดวงตาชายชัดถึงความกังวลมองตรงไปยังด้านนอกริมน้ำก่อนจะวกขึ้นมามองบริเวณสวนและโซนกาแฟที่อยู่ไม่ไกลจากสิ่งที่เห็นก็คือพนักงานของเขามีน้อยนักถ้าเทียบกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพราะต้องการพนักงานที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยเสริมร้านสาขาใหม่ให้ลูกค้าได้รับความประทับใจสูงสุดคุณสมบัติที่เขาต้องการจากพนักงานทุกคนยกเว้นแม่ครัวที่ต้องการเพียงความอร่อย นั่นก็คือพนักงานต้องมีรูปร่างบุคลิกที่ดูดีไม่ต้องสวยจัดหล่อมากแต่ต้องดูสะอาดสะอา้านเหมาะก,กับการทำงานในร้านอาหารต้องขยันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนเพราะงานที่นี่เป็นงานบริการต้องเจอกับลูกค้าที่หลากหลายต้องพูดได้อย่างน้อยสามภาษานั่นก็คือภาษาลาวเพราะที่นี่คือประเทศลาวภาษาไทยเพราะที่นี่คือร้านอาหารไทยภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารสากลและหากใครจะพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆได้อีกก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษคุณสมบัติตามที่เขาต้องการจึงกลายเป็นปัญหาทำให้หาพนักง,งานได้ยากมากๆและเขาก็ไม่อยากที่จะรับคนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่อย่างนั้นกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็คงจะล้มไม่เป็นท่าเพราะถ้าไม่ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ สู้ขอให้พนักง,งานทํางานมากหน้าที่ขึ้นและจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แต่และคนจะดีกว่าพนักง,งานทํางานหนักและเหนื่อยก็ได้รับค่าตอบแทนสูงสบายใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คงไม่ใช่เสียแล้วเพราะลูกค้าช่วงสายยังมากขนาดนี้ถ้าเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นคำุ้นกับพนักง,งานคนอื่นๆคงรับมือไม่ทันอย่างแน่นอน เรือนกายสูงใหญ่ในชุดเสื้อผ้าฟ้ายัดเย็บคล้ายเสื้อพระราชทานแต่เป็นสีม่วงอ่อนตัวเสื้อแต่งคอปกขอบกระเป๋าขอบแขนเสื้อแถบด้านข้างซ้ายขวาเป็นลวดลายไทยสีทองเข้ากันกับกางเกงสแลกสีดำเรียบรื่นและรองเท้าแคชชูสีดำสนิทเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์พร้อมเปิดหาอะไรบางอย่างจากลิ้นชักด้านข้างก่อนจะนำมาคาดไว้ที่บั้นเอวเตรียมพร้อมสำหรับหน้าที่ใหม่ ซารี่ไปช่วยงานคำปุ้นในครัวนะทั้งนี้ฉันจะช่วยมดดำเองการเอ่ยบอกเมื่อซารี่พนักงานเสิร์ฟประจำร้านเดินถือเมนูและสมุดจดรายการอาหารตรงมาทว่าซาลี่กับทำสีหน้าแปลกใจเมื่อเห็นเจ้านายสุดหล่อแต่งตัวด้วยชุดฟอร์มของร้านเหมือนกันกับพวกเธอต่างกันที่ผู้ชายสวมกางเกงสแลกสีดำแต่ผู้หญิงนั้นนุ่งสิ้นยาวเลยเขา่าแต่ขณะนี้ เจ้านายที่ยืนหล่อยอยู่ตรงหน้ากับคาดผ้ากันเปื้อนไว้ที่เอวซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำตำแหน่งพนักง,งานเสิร์ฟคุณการจะเสิร์ฟเองเหรอคะคนรูปร่อไม่ตอบแต่ยิ้มพร้อมล้วงกระเป๋าด้านหน้าของผ้ากันเปื้อนหยิบสมุดจดออเดอร์พร้อมปากกาออกมาเป็นคำตอบว่าไม่เพียงเสิร์ฟแต่เขาจะรับออเดอร์เองด้วยเมื่อหนุ่มหล่อเรือนร่างสูงใหญ่ลงมือรับออเดอร์ลูกค้าด้วยตัวเอง พร้อมพูดคุยกับลูกค้าด้วยความเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสทําให้รายการอาหารที่ส่งเข้ามาเรื่อยๆชะลอตัวลงเพราะลูกค้าใช้เวลาพูดคุยกับพนักง,งานหนุ่มหล่อจําเป็นนานกว่าปกติแม้ว่าออเดอร์ที่การรับมาจะมีการสั่งอาหารเพิ่มขึ้นก็ตามแต่นั่นก็ยังทําให้คำุูนที่ได้สาลี่มาเป็นลูกมือทยอยทําอาหารออกมาเสิร์ฟได้เร็วมากขึ้นไปด้วยผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ร้านเพิ่งจะเปิดบริการได้ไม่นานอาจมีอะไรบกพร่องไปบ้างถ้ามีอะไรตรงไหนที่ไม่ดีต้องรบกวนคุณลูกค้าช่วยเขียนข้อร้องเรียนไว้ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับกระดาษกับปกากาผมเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วภาษาไทยพื้นถิ่นอีสานของคนที่ไม่ลืมรากเหง้าของตนเองถูกส่งออกไปอย่างสุภาพการค้องตัวไปด้านหน้าเพียงนิดมือประสานกันไว้ด้านหน้าในกิริยาสำรวม เขาควรต้องรับผิดชอบกล่าวคำขอโทษกับลูกค้าแต่ละโต๊ะเพราะการบริการในวันนี้อาจสร้างความไม่ประทับใจให้กับลูกค้าซึ่งข้อความที่คาดว่าจะได้เห็นแน่ๆก็คือเรื่องความล่าช้าของการรับออเดอร์และความล่าช้าของอาหารที่นำมาเสิร์ฟไม่เป็นไรหรอกคะ่ะให้อภัยอาจช้าไปบ้างแต่ก็เข้าใจนะคะว่าร้านเพิ่งเปิดใหม่ยังไงจะเขียนทั้งเรื่องที่ต้องปรับปรุงและความประทับใจนะคะขอบคุณมากครับ การไหวขอบคุณลูกค้าตามวัฒนธรรมของสองชาติพร้อมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ร้านเพิ่งเปิดใหม่ชุดแก้วกาแฟโลโก้ภูเขาทองอยู่ในกล่องสีทองสวยหรูถูกมอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการตอกย้ำความประทับใจให้กับลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่อีกครั้งฝากบอกเจ้าของร้านด้วยนะคะพนักง,งานบริการดีมากๆเลยค่ะ ลูกค้าสาวสวยในชุดทำงานท่อนบนเป็นสูทผ้าไหมและท่อนล่างเป็นผ้าสิ้นผู้จาา่าไพ่ราะตอบกลับมาครับผมจะแจ้งท่านให้ขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับการยิ้มให้กับความสำเร็จอีกขั้นถือว่าเขาเลือกไม่ผิดที่มาทำกิจการที่นี่และแนวบริหารร้านที่ค่อนข้างมีกฎระเบียบม,มากมายก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะคำชมจากลูกค้าคือสิ่งชี้วัดว่าเขามาถูกทางอย่างแน่นอน สีศาะทุยสวยโค้งให้กับลูกค้าที่แสนจะน่ารักและมีมิตรไม่ตีจิตต่อกันก่อนจะรีบเดินไปยังโต๊ะอื่นๆเมื่อพนักงานให้สัญญาณเช็คบินพี่สาลี่จ๋าลุงเขียวแกมาหรือยังจะ๊ะเสียงแหบพร่าที่พยายามดัดให้หวานของวดดำตะโกนข้ามจุดวางของเคาน์เตอร์ไปยังด้านในของครัวยิ้มใส่จริตเล็กน้อยเมื่อเห็นใบหน้ามันแผบของสาลี่และคำปุ้น ต่างจากเธอที่ยังสวยพริง้งเพราะมันหยิบแป้งตลับที่หย่อนไวในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนขึ้นมาตบซับไปหน้าให้นวลผ่องอยู่เสมอตอนนี้ก็เช่นกันการยืนรออาหารพร้อมเสิร์ฟมีเวลามากพอที่เธอจะเติมลิปสติกสักหน่อยมดดำควานหาแท่งลิปสติกจากในกระเป๋าก่อนจะเปิดฝาหมุนลิปสติกสีชมพูอ่อนขึ้นมาเพียงนิดค่อยๆแต่งแต้มลงบนริมฝีปากแผ่วเบาเธอต้องแต่งตัวให้สวยอยู่เสมอ เพราะเจ้าของภูเขาทองรับเธอเข้าทำงานด้วยคุณสมบัติครบถ้วนและยังอนุญาตให้เธอแต่งกายเป็นหญิงได้ตามที่ชอบเธอจึงต้องตอบแทนด้วยการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบอมดดำจะมาถามหาผัวข้าทำไมคำปุ่นเพิ่งได้โอกาสลาจากหน้าเตาหันเมาแววใส่มดดำเพราะลุงเขียวที่มดดำถา,ถามถึงน่ะเป็นผัวของแก ทั้งลุงเขียวยังรับหน้าที่คนขับรถรับส่งแกเพื่อไปจ่ายตลาดในเมืองแต่เช้ามืดเป็นคนสวนเป็นช่างไม้เป็นช่าง,งไฟรวมทั้งเป็นอีกสารพัดช่างที่แกมีวิชาติดตัวและขณะนี้เจ้านายก็กำลังใช้ให้แกไปรับพนักงานใหม่ซึ่งรออยู่ที่ตลาดขนส่งก็คิดถึงนะสิจ้าป้าป้าไม่น่าจะถามอะไรแปลกๆเลยเฮ้ยมดดำจีบปากจีบคอ พูดยั่วอารมณ์อีกฝ่ายที่ทําท่าเหมือนจะแปลงร่างเป็นนางยะอืออีมดดาเองคิดจะฟันผัวข้าใช่ไหมไ้เหรอจ้ะป้าป้าจะให้หนูจริงๆหรออืมหนูว่าหนูไม่เอาอะ่ะแก่แล้วเคี้ยวยากอะ่ะกลัวติดฟันไว้อีมดดํานี่เองว่าผัวข้าหนังเหนียวเหรอขอให้เองหาผัวไม่ได้เถอะอีบ้าพอแล้วป้าเสียงดังขนาดเนี้ยเดี๋ยวคุณกันก็เข้ามาประจําในครวัวหรอกมองมาแล้วนั่นไง สาลี่พูดตัดบทก่อนจะหลอกว่าการมองมาทางนี้ทำให้ทั้งคำปุ่นและมดดำเหมือนจะหยุดประท้าฝีปากกันทันทีคำปุ่นนั้นยังฟืดฟัดไม่พอใจแต่มดดำกับหัวร้อนในลำคอได้อย่างน่าหวาดผวาจนสาลี่อดไม่ได้ที่จะคิดว่าหากผู้หญิงจริงๆจ,จะมีเสียงหัวราะแบบนี้เธอคงสยองหน้าดูแล้จะถามถึงลุงเขียวทำไมล่ะมดดำ ซารี่ชิงถามเสียก่อนเพราะสายตาขวางขวางของคำปุ่นยังมองมาตรงนี้อ๋อก็คุณกันน่ะให้มาบอกว่าถ้าพนักง,งานคนใหม่มาถึงอ่ะก็ให้พาไปแต่งตัวพร้อมเสิร์ฟได้เลยอ้าวแล้วคนนี้ไม่ต้องฝึกเหรอหินทีเองทีค่าขนาดทำมาต้องหลายร้านอ่ะยังต้องฝึกเลยฮึไม่ต้องคุณกันว่าคนนี้คุณสมบัติครบเพื่อนคุณการเขาการันตีมาเองเห็นว่าจบคาลากามมาจากไทยด้วยนะ กับข้าวกับปลาทําเป็นหมดพูดแตตั้งสีภาษาเนะี่ยฉันยังตื่นเต้นเลยอยากจะรู้ว่าจะสวยกว่าฉันหรือเปล่าและอีกอย่างนะพี่คนบางคนแถวเนี้ยอาจจะหมดความสำคัญก็ได้เพราะน้องเขานะ่ะทำอาหารอร่อยเวอร์มดดำสายายิ้มแรกๆก็พูดกับสารี่ดีแต่ท้ายประโยคกับทําเสียงยานค้างหน้าเหมือนไส้หันไปทางคำปุ่นซะอย่างนั้นอีมดดำเอ็งจะไปไหมหรือจะให้ข้าฟาดปากเอ็งก่อนอีนี่นี่ คำปุ่นชูไม้ตีพริกในมือพร้อมที่จะถลุงใส่หน้ามดดำได้ทุกเมื่อวายไปแล้วจ้ากลัวจังเลยปุ๋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 ยซาลีมองมดดำที่วิ่งรีออกไปแต่อดไม่ได้ที่จะขำกับท่าทางและคำสร้อยปุ๋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 ยที่เป็นคำฮิตติดปากของมดดำแม้ไม่รู้ความหมายเพราะมดดำเองก็บอกไม่ได้ รู้แต่เพียงเป็นคำล้อเลียนที่แสนจะน่ารักน่าหยอกและน่าเหมือนไส้มากๆแต่คนที่มดดำพูดด้วยนั้นคือคำปุ่นคำนี้อาจทำให้หมดดำน้ากระทือขึ้นอีกหลายเท่าตัวยืนยันได้จากเสียงด่าไล่หลังของคำปุ่นจนสาลี่ต้องสายหน้าระอาใจขณะนั่งรถออกมาจากขนส่งดวงดารามองสำรวจสองฝั่งข้างทางตามที่รถแล่นผ่านถนนขนทางในนครเวียงจันทร์ ไม่ได้แตกต่างไปจากถนนในฝั่งไทยสักนิดตึกรามอาคารบ้านเรือนสองฝั่งถนนก็เปิดเป็นร้านดวงต่างๆมากมายทั้งวัดวาอารามร้านอาหารโรงแรมเกสเฮาส์ House, รวมทั้งร้านขายของฝากที่ระลึกก็มีอาจเพราะนครเวียงจันทร์เป็นแหล่งแรกที่นักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยจะเข้ามาเยือนที่นี่จึงมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ผิดจากทางฝั่งหนองคายนะัก ดวงดาราแงนหน้าขึ้นมองป้ายโฆษณาบ่งบอกเทคโนโลยีของคลื่นโทรศัพท์มือถือพางเปิดกระเป๋าล้วงเอาโทรศัพท์ออกมาสัญญาณไวไฟ,ฟปรากฏขึ้นเต็มทุกขีดพร้อมสำหรับใช้งานยืนยันความแรงชัดตามคำโฆษณาก่อนที่ดวงตากลมโตจะเบิกกว้างเพราะเครื่องหมายบนหน้าจอระบุว่ามีสายเรียกเข้าและข้อความนับสิบครั้งที่เธอไม่ได้ยินเสียงดวงตาร้อนวูบจนต้องกระพริบตาถี่ถ โดยเฉพาะที่หัวตาก็มีน้ำเจิงเตรียมจะหยาดได้ทุกเมือ่อทั้งสายเรียกเข้าทั้งข้อความเหล่านั้นไม่กดดูก็รู้ว่าใครเธอควรต้องบอกแม่ว่าเธอมาถึงแล้วอย่างปลอดภัยนิ้วมือเคลื่อนปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์กดเข้าหาหมายเลขที่โทรเข้ามาแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่อคนขับหักเลี้ยวในจังหวะที่เธอไม่ทันตั้งตัวดวงดาราพยายามหายใจลึกๆยาวๆให้ชินกับความแตกต่าง เพราะรถที่ขับพวงมาลัยซ้ายทําให้เธอที่นั่งอยู่ด้านขวารู้สึกบูบูบวบเวลารถจะเลี้ยวอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่คุ้นชินคงเป็นบรรยากาศรถติดปกติรถติดทุกวันเหรอจ้าลุงดวงดาราหันไปถามลุงเขียวคนขับรถที่ไปรับเธอมาจากขนส่งลุงมาตรงตามเวลานัดหมายเป๊ะหลังจากพูดคุยส่งภาษากันเรียบร้อยจนแน่ใจว่าคนที่ลุงมารับคือเธออย่างแน่นอน เพราะลุงมีสำเนาเอกสารการสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ของเธอติดมือมาด้วยเธอจึงพร้อมใจขึ้นรถมากับลุงโดยดีแม้จะแปลกใจเล็กๆที่พนักงานขับรถของบริษัทสิทธิชัยแต่งกายดูดีเหมือนจะไปงานราชการที่ไหนสักแห่งเสื้อผ้าฝ้ายสีม่วงกับกางเกงสแล็คสีดำเข้ากันได้ดีกับผ้าขามาข้าคาดพุงอันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนฝั่งนี้ ไม่นะหนูปกติช่วงนี้รถไม่ติดเลยล่ะจะติดก็แค่ช่วงเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นเวลาที่เขาเลิกงานกันก็เหมือนที่ฝั่งไทยนั่นแหละเวลาชั่วโมงเร่งด่วนน่ะรถก็ติดเป็นตังมีเหมือนกันลุงเขียวอธิบายตามองสำรวจรถยนต์ที่วิ่งสวนกันไปมาแล้วก็ติดอยู่ตรงหน้าลุงรู้ด้วยหรอจ้าว่าฝั่งไทยเป็นแบบไหนอ่ะ <c oughs> จะไม่รู้ได้ยังไงล่ะก็ลุงคนไทยบ้านลุงก็อยู่ฝั่งโน้นนั่นแหล,ละอ้าวแล้วทำไมลุงมาอยู่ที่นี่ล่ะ ดวงดาราอุทานเสียงตื่นเต้นดวงตาสุขใสมองซีกหน้าด้านข้างของลุงคนขับรถอย่างอยากรู้ความเป็นมาเขาเมียงไงเมียลุงหนก่มคนที่นี่รักเขาหรอนะก็เลยต้องหอบผ้าหอบผ่อนนี้ตามเขามาอยู่ที่นี่แหละจริงเหรอจ้าลุงหนูดีใจจังเลยอะ่ะที่ได้เจอคนบ้านเดียวกันอ้าวไหนว่าเรามาจับปากสันเออเออหนู หนูหมายถึงว่าหนูไปอยู่ฝั่งโน้นตั้งนาน่ะจนคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยไปแล้วน่ะจ๊ะพูดพางหย่อนโทรศพัพท์ใส่กระเป๋าเป้ดโดยด่วนการพูดคุยโทรศัพท์กับแม่ตอนนี้คงไม่เป็นผลดีกับเธอแน่อืมก็ใช่เนอะลุงเองก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นคนที่นี่เลยตอกซอกซอยลุงรู้ไปหมดนั่นแหละ ยิ่งตอนเช้าอต้องพาคุณเมียไปซื้อกับข้าวยิ่งต้องรู้ไปทุกซอยเวลาไปจอดรถรอจะได้จำถูกว่าเมียเขาหนาจะเข้าช่องไหนจะออกช่องไหนเผื่อแม่มาแล้วลุงไปรับไม่ทันได้ด่าเบืองลุงเขียวทำท่าสยองขวัญสันประสาทเรียกเสียงโหราได้จากสาวน้อยด้านข้างฟังจากที่ลุงเล่าอ่ะป้าคงจะน่ารักมากเลยนะจ๊ะดวงดารานึกไปถึงหญิงวัยกลางคนท่าทางใจดีเหมือนแม่ของเธอ นั่นไงถึงว่าทำไมรถมันติดนะักลุงเขียวเหมือนจะไม่ได้ยินสิ่งที่ดวงดาราพูดเพราะมัวแต่ดูอะไรข้างหน้าอยู่ดวงดารามองตามที่ลุงเขียวบอกแล้วก็เห็นอุบัติเหตุข้างหน้ารถมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มคว่ำอยู่กลางถนนโดยมีรถคู่กรณีเป็นรถกระบะสี่ประตูสีบอลเงินคนเจ็บที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นหญิงสาวนักศึกษาสองคนที่บาดเจ็บไม่มากแต่ก็ต้องยืนร้อยตำรวจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมาเคลียร์ ลุงทำไมเขาไม่ขยับรถมอเตอร์ไซค์ให้เราล่ะขยับไปนิดหนึ่งอ่ะจะได้ใช้อีกช่องทางเลยนะจะมาขวางทำไมเป็นชั่วโมงชั่วโมงรถติดเปล่าๆเ,เพราะรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวกินเลนเข้ามาอีกในช่องหนึ่งและไม่ถูกเคลื่อนย้ายทำให้ต้องเดินรถทางเดียวและคาดว่าตอนนี้รถคงจะติดไปทั่วทั้งเมืองแล้วเพราะเธอกับลุงเขียวก็ติดอยู่บริเวณน,นี้มากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะเคลื่อนตัวมาถึงจุดเกิดเหตุได้ นี่ไม่รู้จริงๆเลยว่าแกล้งถามเนี่ยเออสงสัยจะอยู่ฝั่งโน้นนานไปจริงๆก็ที่นี่นะรถที่เกิดอุบัติเหตุเกิดตรงไหนแบบไหนก็ต้องปล่อยให้อยู่แบบนั้นจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมาเคลียร์ถึงจะเคลื่อนย้ายได้ไม่งั้นน่ะหลักฐานหายจะยุ่งเน่ะสิดวงดารายิ้มเจือนเมื่อส่งคำถามทำพิรุธออกไปได้แต่บอกกับตัวเองว่าต้องคิดก่อนพูดให้มากกว่านี้หรือหากจะมีคำถามอื่น ดูเหมือนว่าอากูจะช่วยสอนเธอได้ดีที่สุดเพราะในเวลานี้เธอไม่ได้มาในฐานะของดวงดาราแต่มาในฐานะของดาราวันประเรสริฐสีอืมชื่อเพราะนามสกุลก็เพราะดีเนาะมดดำมองสำรวจหญิงสาวที่ลุงเขียวพามาแนะนำตัวด้วยความยินดี พราะเจ้าของใบหน้าสวยหมดจดและผิวพรรณขาวนวลอมชมพูนี้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะได้ตุ๊กตาตัวใหม่จากเจ้านายเป็นของขวัญฉันชื่อหมดดํมมาเถอะฉันจะพาเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้านายบอกว่าให้เธอเริ่มงานวันแรกได้เลยอะไรนะจะให้เริ่มงานวันนี้เลยเหรอฉันยังไม่เจอหน้าเจ้านายเลยนะดวงดาราซึ่งขนาดนี้อยู่ในฐานะของ ดาราวันประเสริฐสีเอ่ยถามสาวประเภทสองหน้าตาสะสวยดวงตากลมโตใช้แววหวาดวันเพราะที่เธอคิดไว้ไม่ใช่แบบนี้ที่คิดไว้ก็คือคนของบริษัทสิษษทธิชัยจัดหางานจำกัดจะพาเธอไปที่สำนักงานเพื่อพูดคุยกันในเรื่องรายละเอียดการทำงานเธอจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาคนนั้นเพิ่มเติมไม่ใช่มาเริ่มงานในวันแรกทั้งที่เธอเพิ่งจะมาถึงแบบนี้ มาเธอหน้าเดี๋ยวก็เจอเองแหละไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะฉันมาเธอเร็วๆเ,เข้าลูกค้ายิ่งเยอะอยู่ด้วยดาราวันจำต้องเดินตามมดดำเข้าไปในเรือนไม้ที่แบ่งออกเป็นสัสดส่วนจากโซนร้านอาหารไม่ผิดหรอกที่เธอจะมาที่นี่เพราะตอนสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์หลังจากที่บริษัทสิทธิชัยตอบกลับไปว่าคุณสมบัตหิหลอกๆที่เธอให้เพื่อนช่วยจัดก,การให้นั้นผ่านการพิจารณา และมีงานหลายตำแหน่งให้เธอเลือกทำแต่ที่เขาแนะนำก็คือร้านอาหารภูเขาทองเพราะที่นี่ต้องการพนักงานพูดที่สามภาษาแต่ไม่คิดว่าลุงเขียวจะพาเธอมาที่นี่แทนที่จะเป็นสำนักงานของบริษัทสิทธิชัยแต่ยังไงก็คงต้องขอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนเถอะพรุ่งนี้เธอจะต้องไปที่สำนักงานของสิทธิชัยให้ได้มายารักเจ้าหัวใจตอนที่สี่ ูเขาทองบรรยากาศโดยรวมของร้านอาหารภูเขาทองทำให้ดาราวันยิ้มด้วยความชื่นชมเพราะทั่วทั้งร้านได้รับการตกแต่งสอดประสานลักษณะของไทยและเลาได้อย่างลงตัวร้านถูกตกแต่งด้วยเครื่องเรือนเป็นไม้และมีผ้าสีทองหรือไม่กระทาสสีทองไว้ในจุดที่สร้างความโดดเด่น มีเสียงดนตรีไทยเปิดคอประสานไปกับลมเย็นของแม่น้ำโขงที่พัดโชยมาโดยเฉพาะน้ำตกจำลองบนภูเขาทองที่อยู่ด้านหน้าก็สร้างความจดจำให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเป็นไงบ้างชุดสวยไหมดาราวันก้มมองเครื่องแต่งกายพนักง,งานที่เธอถือเอาไว้ชุดประจำชาติของเราไม่ต่างจากชุดไปทำบุญของคนไทยอีสาน สวยจ้ะพี่มดดาใส่ก็สวยแหมใครๆก็พูดแบบนี้แหละยังไม่ชินสักทีปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุยมดดามโบกมือโบอกไม้แก้เขินอะไรเหรอจ๊ะพี่ปุ้ยๆุยอุ้ย,ย,ยอะไรนะหืมอย่าไปรู้มันเลยรู้แค่ว่ามันเป็นฟิลเลิ่งของพี่ก็พอเอาเร็วเข้าอย่ามัวแต่คุยไปเปลี่ยนชุดเร็วนนลูกค้ามากันตตึมแล้ว มดดำเร่งเรา้าดาราวันพร้อมดุลหลังให้เข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังดาราวันเข้าไปในห้องน้ำอย่างเร็วรี่ใบหน้าสวยตื่นกลัวเล็กน้อยก้มมองเสื้อผ้าในมือเอาจริงนะดาวเฮยเอาไงก็เอากันวยสวยแม้จะบอกตัวเองให้สู้แต่ไม่วาจะถอนหายใจออกมาหนักๆเพราะนี่คือสิ่งใหม่ที่เธอต้องสัมผัสสิ่งที่เตรียมใจไว้แล้ว ไม่ว่าจะเจอกับอะไรควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้เธอก็จะไม่ทอ้อจะไปที่สุดทางโหสวยมากดาราวันสวยมากจริงๆนะมดดำถึงกัุทานเมื่อเห็นพนักง,งานใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วจากหญิงสาวในชุดเสื้อยือดกางเกงยีนที่ดูขัดตาเธอในครั้งแรกที่เห็นเพราะเป็นแม่หญิงก็ควรจะสวมผ้าสิ้น แต่เมื่อดาราวันผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดพนักง,งานของร้านเธอกับสวยงามหมดจดจนมดดำอดคิดไม่ได้ว่ากำลังยืนดูนางสังขารประจำปีนี้อยู่หรือเปล่าจริงเหรอพี่ดาวไม่เคยนุ่งสิ้นเสียด้วยดาราวันก้มมองผ้าสิ้นที่ยาวคลุมเขายัางขัดเขินอะไรนะไม่เคยนุ่งสิ้นที่บ้านดาราวันไม่นุ่งสิ้นกันหรอเออเออ ดาวพูดผิดนะพี่ดาวใหม่ถึงว่าไม่ค่อยได้นุ่งมานานแล้วอะ่ะอยู่ฝั่งโน้นก็ใส่แต่กางเกงยีนนุ่งเส้นไม่ถนัดนะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองดาราวันรู้ไหมว่าเธอเน่ะสวยะจนพี่คิดว่าเธอเป็นนางสังขารเลยนะดาราวันนึกถึงประเพณีสงการซึ่งในฝั่งไทยนั้นสาวงามที่ได้รับคัดเลือกจะเรียกว่านางสงการส่วนทางฝั่งเราจะเรียกว่านางสังขาร และเมื่อปีก่อนสาวงามที่ได้รับเลือกก็สวยงามทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติคนกระโดกกระเดกอย่างเธอไม่กล้าไปเทียบหรอกหูยดาไม่กล้าไปเทียบหรอกพี่ยิ่งห่างไกลพวกเธอนะักห่างเหิงอะไรไปมะไปประกวดกันพี่จะพาไปดาราวันสวยมากดูสีเส้นผมก็ละเอียดสีผิวสีตาอีกนี่เราเป็นลูกครื่งอะไรหรือเปล่าดาราวันสวยมากเลยนะ มดดำจับดาราวันหันหลังก่อนจะรวบเส้นผมสีน้ำตาลอ่อนขึ้นเป็นมวยเหนือไทยทอยตามกฎของร้านที่ผู้หญิงต้องรวบผมข้ามไปใช้หลุดลุยออกมาเด็ดขาดเพราะยึดถือความสะอาดของอาหารเป็นหลักหากมีเส้นผมตกใส่อาหารก็คงไม่น่าดูชมสักเท่าไหร่เออพ่อดาวเป็นลูกครึ่งราวกับฝรั่งเศสนะจ๊ะส่วนแม่เป็นคนไทยดาราวันงุกงิบตอบอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงสักเท่าไหร่ แม้จะเตรียมใจมาแล้วว่าอาจมีคนถามเรื่องนี้แต่พอเอาเข้าจริงเธอกับกลัวที่ต้องพูดความจริงที่บ่งชัดอยู่บนใบหน้าว้าวดีจังเนาะมีญาติเยอะดีไว้พี่ไปเที่ยวบ้านดาราวันบ้างนะไปสิดาวยินดีต้อนรับพี่มดดำเสมอดาราวันมองมดดำอย่างขอบคุณที่มีมิตรไม่ตีให้กับเธอเริ่มจากลุงเขียวที่ขับรถไปรับแล้วก็มาถึงมดดำ ความกังวลใจเพราะกลัวจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ดูราวจะหายไปหมดเสร็จแล้วจ้าดาราวันสวยมากรับรองว่าต้องมีแต่คนมองดาราวันมองภาพเงาสะท้อนของตนเองในกระจกแล้วเห็นตามอย่างที่มดดำพูดหญิงสาวที่สวมใส่เสื้อแขนกระบอกสีม่วงเข้ากับผ้าสิ้นคุมเข่าครอบมวยผมดวยพงมาลัยดอกจำปาลาวประดิษฐ์ดูสวยงามน้าทนุถนอมจริง ถ้าเขาคนนั้นได้มาเห็นเขาจะภูมิใจหรือไม่ที่มีเธอเป็นลูกสาวไปเถอดดาราวันไปเริ่มงานกันเสียงเจ้ยเจ้าของมดดำทำให้ดาราวันตื่นจากผวังก่อนจะส่งยิ้มหวานให้เพื่อนคนแรกของเธอณนะที่แห่งนี้พี่มดดำเรียกดาว,ว่าดาวก็ได้จ้ะไม่ต้องเรียกดาราวันหรอกมันยาวไปดาวใช่พี่ดาวเอินดาวก็ได้ ดาราวันยิ้มเพราะคำพูดของเธอดันไปพร้อมกับสปอตโฆษณากาแฟยี่ห้อดังเข้าให้ก่อนจะรีบเดินตามมดดำออกไปเพื่อเริ่มงานวันแรกในช่วงเที่ยงงานที่คงไม่ยากสำหรับเธอเพราะเรียนรู้การรับรองลูกค้ามาจากดวงดาราเกสต์เฮาส์แล้วดวงตาคมเข้มถึงกับชะงักเมื่อเห็นหญิงสาวรูปร่างแบบบางเดินยกถาดอาหารออกมาเสิร์ฟลูกค้าบริเวณระเบียงริมน้ำ เพราะภาพขาวดำที่ได้รับจากบริษัทสิทธิชทีแม้หญิงสาวในภาพจะดูสวยแต่ไม่คิดว่าจะสวยได้มากขนาดนี้ยิ่งเธอสวมชุดพนักง,งานของร้านเขาพานคิดไปว่าเธออาจเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินพาณิชย์ที่หลายคนขนานนามว่านางฟ้ามากกว่าจะเป็นเพียงพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารของเขาหรือเปล่าการแทบไม่เป็นอันทำงานเพราะสายตาของเขาพานแต่จะมองร่างแบบบาง ที่เดินไปมาไม่หยุดเขาเริ่มฉุกใจว่าใชพนักง,งานผิดประเภทหรือเปล่าเพราะนางฟ้าที่แสนจะน่ารักขนาดนี้ไม่น่าต้องใช้ช่วงขาเร็วๆนี้เดินส่งอาหารเลยเธอน่าจะใช้มันทำอย่างอื่นอย่างเช่นเกี่ยวตวาดรัดรอบเอวของเขาและเขาก็ยังไม่ได้เซส็นสัญญารับเธอเข้าเป็นพนักง,งานเสียด้วยหากคิดจะแหกด่านที่ตั้งไว้คงไม่น่าเกียดใช่ไหมสมพานไม่กินไก่วัด เขาเพิ่งรู้ซึ้งกวันนี้ว่าถ้าไก่มันจะน่ากินถึงขนาดนี้ใครเล่าจะอดใจไหวแค่คิดน้ำลายก็สอไปทั้งปากคุณผู้ชายจะรับอะไรดีคะดวงตาสวยหวานปลายมองเขาอย่างเชื้อเชิญราวกับว่าสิ่งที่เธอถามนั้นไม่ได้หมายถึงอาหารแต่หมายถึงเนื้อกายขาวอมชมพูที่น่าประทับฝ่ามือสัมผัสและนวดเฟ้นน้ำหนักตามแรงอารมณ์ลงไปอะไรล่ะครับที่อร่อย เขาถามดวงตาคมเข้มสำรวจไปทั่วทั้งเนื้อตัวอย่างสื่อคำตอบในเรื่องเดียวกันก็ต้องลองดูค่ะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ดวงตาสวยหวานหลุบมองลงไปที่ริมฝีปากของเขาราวกับจะบอกเป็นในว่าสิ่งที่อยู่ในอุ้งปากนั่นแหละที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าอาหารจานนี้อร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ ลิ้นจะรับรู้รสได้แบบไหนการแทบคลางกับความคิดที่ตระเิดไปไกลแต่แล้วทุกความคิดนั้นก็ต้องสะดุดลงเมื่อเห็นว่าเจ้าของร่างแบบบางนั้นทำหน้านิ้วคิ้วขมวดกับถาดอาหารที่เธอกำลังยกออกมาเพราะถาดขนาดใหญ่ที่ใช้รองรับหม้อแกงร้อนมีน้ำหนักมากจนเธอทานไม่ไหวสองเท้าก้าเรวรี่ให้ทานก่อนที่ข้อมือน้อยนอยน,อยนั้นจะหักเสียก่อน มนันี่ฉันช่วยเออดาราวันถึงกับตะลึงเมื่อหันมาเจอใบหน้าหล่อคมเข้มของผู้เบาที่อยู่ใกล้ในระยะกระชั้นชิดเพราะเขาต้องการช่วยยกถาดอาหารจากเธอใครจะไปรู้ว่าวันแรกที่มาเยือนนครเวียงจันทร์นอกจากจะมีลุงเขียวใจดีพี่มดดำช่างพูดป้าคำปุ่นแม่ครัวที่ดูจะไม่ชอบหน้าเธอสักเท่าไหรพี่สาลีหน้าตาใจดี แล้วยังมีหนุ่มหล่อลากดินมาเดินหลงอยู่ในดงจำปาลาวนี้อีกด้วยสายตาของเขาที่มองมานี่เธอไม่ได้เข้าใจผิดไปเองใช่ไหมนั่นคือแววหยอกเยา้าที่พาให้เธอสะเทินหวั่นไหวทั้งที่ไม่เคยเกิดอาการแบบนี้กับใครสักครั้งส่งมาสิหนักไม่ใช่หรอส่งมาเออค่ะค่ะพวังหวามกระชากหัวใจตกแตก เมื่อน้ำเสียงทุ้มๆกึ่งดุนั้นเป่งออกมาอีกครั้งดาราวันจำต้องยกถาดอาหารให้กับเขาเพราะต้มยำไก่บ้านใส่ใบมะขามอ่อนหม้อไฟนี้หนักจริงร้อนจริงจนเธอแทบจะขาพับแต่ก็ต้องพยายามพยุงตัวเองให้เดินอย่างมั่นคงที่สุดใบหน้าสวยมุยลงเล็กน้อยอย่างเหนื่อยอ่อนสาเหตุที่ร่างกายอ่อนเปียก็เพราะเสียงร้องจอกๆนี่แหละ มาถึงปุ๊บนายจ้างก็ให้เธอเริ่มงานปับ๊บไม่คิดจะถามไทยหรือหาข้าวหาปลาให้กินกันก่อนสักนิดแต่เหตุการณ์เมื่อกี้ที่คนหล่อมีน้ำใจช่วยเธอยกถาดอาหารก็เหมือนจะทำให้อาการหิวทุเราไปได้บ้างดาวเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าซีดมากเลยมดดดำทลาเข้ามาเมื่อเห็นดาราวันเดินกลับมาที่เคาน์เตอร์หน้าซีดเซียว ทั้งกันยังเป็นคนมารับเอาถาดอาหารไปจากดาราวันอีกด้วยไม่เป็นไรหรอกพี่ดาวดาวแค่หิวอะ่ะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยดาราวันบอกเสียงอ่อยตายแล้วพี่นิโมแต่คิดถึงคำสั่งของเจ้านายไป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 นัางรอพี่ทางโน้นก่อนเดี๋ยวพี่ดูลูกค้าทางนี้แป๊บหนึ่งกินน้ำรองท้องไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวในครัวแป๊บเดียว มดดำทำหน้าสยองขนาดเหลือบสายตามองเจ้าของร่างสูงที่กำลังเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าเพราะไม่รู้เลยว่าเจ้านายจะตำหนิเธอหรือเปล่าที่ทำอะไรไม่รอบคอบเพื่อดาราวันเป็นลมขณะเสิร์ฟอาหารภาพลักษณ์ของร้านคงดูไม่ดีที่ใช้พนักงานหนักโดยไม่ให้กินข้าวดาราวันผ่านมานั่งคอยมดดำอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์แสบท้องจนต้องดื่มน้ำประทังความหิวไปก่อน เป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ดีเลยมไม่ไม่เป็นอะไรแค่ได้ยินเสียงทุ้มที่เอ่ยถามดาราวันก็เกิดความร้อนวูบวาบไปทั่วทั้งใบหน้าแต่จะให้บอกว่าหิวก็กระไรอยู่หน้าอายน้อยเสียเมื่อไหร่ล่ะอา้าวไม่เป็นอะไรแล้วทำไมไม่ไปช่วยกันทำงานล่ะทำไมมานั่งจิบน้ำอยู่ตรงนี้ลูกค้าเยอะไม่เห็นหรอหรือว่ามาวันแรกอ่ะก็คิดจะกินแรงเพื่อนซะแล้ว หน้าแดงๆของดาราวันเปลี่ยนเป็นหน้ามุยเพราะคำพูดของเขาทำให้ความหล่อติดลบไม่ได้กินแรงก็คนมันหิวข้าวอะ่ะเข้าใจไหมอะ่ะมาปุ๊บก็ให้ทำงานเลยอะ่ะข้าวปลาก็ไม่ให้กินนี่จะให้ไปฟ้องร้องกรมแรงงานไหมล่ะเดินจนขาจะขีดกันอยู่แล้วอะ่ะหิวจนต้องดื่มน้าแทนอะ่ะเข้าใจหรือเปล่าแล้วไม่ต้องมาพูดนะว่าทำไมไม่กินมาให้พร้อมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะว่ามาถึงก็ได้ทำงานเลย ไม่ต้องลงต้องรอไม่ต้องฝึกงานเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เอาไปเก็บเจ้าของร้านก็ไม่เคยเห็นหน้าตอนเนี้ยโมโหหิวมากๆด้วยรู้ไหมหิวจนจะกินคนแทนข้าวได้อยู่แล้วการอึ้งไปเล็กน้อยกับคําพูดเป็นชุดไม่มีช่องไฟ้เขาแทรกทั้งเธอยังเดาใจเขาอีกว่าจะพูดอะไรต่อทว่าใบหน้าสวยงองเงาพร้อมดวงตาขุนไม่พอใจตวัดมองมาอย่างไม่เป็นมิตรกับทำให้เขานึกสนุกบางอย่างที่ฉุกคิดก็คือ ดาราวันประเสริฐสีจบคณะขาาหากรรมเก่งงานบ้านงานเรือนอุปนิสัยสุภาพเรียบร้อยแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ดูจะตรงกันข้ามกันทุกอย่างเงินตามมานี่จะพาไปกินข้าวน้ำเสียงสุภาพเอ่ยชวนดังเขาไม่โกรธที่เธอจะพูดจาแรงๆไปเมื่อครู่และคล้ายจะมีรอยยิ้มนิดๆที่มุมปากด้วยซ้ำนั่นทำให้ดาราวันพูดไม่ออกเพราะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทัน ทว่าตอนนี้หน้าบึ้งๆของเธอกับเพิ่มความร้อนแน่นอนว่าแก้มสีชมพูคงจะเริ่มแดงระเรื่อเธอเบื่อหน้าเปลี่ยนสีได้ของตัวเองสุดๆแต่ถ้าไม่อยากให้เขาเห็นก็ต้องหาทางเลี่ยงไม่ไปเออต้องรอพี่มดดำก่อนพี่เขาให้รอการรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ฉีดพานไปทั่วทั้งร่างกายเมื่อคนนั่งอก้มหน้ามองต่ำแต่ก็ยังเห็นพวงแก้มสีจัดขึ้น กิริยาที่เขารู้ว่าเธออายแต่นั่นกลับทำให้เขาอยากลุกคืบความต้องการภายในที่ถูกกระตุ้นไม่ต่างจากอารมณ์หนุ่มน้อยพบหญิงสาวที่ถูกใจนานมาแล้วที่ไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้กับใครหรือว่าสาวน้อยคนนี้จะพิเศษจริงอย่างที่แม่ของเขากลัวลูกสะภ้ยฝั่งโน้อนน่ะแม่ไม่เอานะคำพูดของแม่เหมือนจะลอยมาให้ได้ยินแรกเริ่มนั้นเขาคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ แต่เวลานี้ลางสังขอนกับร้องบอกเขาว่าก็ไม่แน่มาเธอหนะกว่ามดดำจะเสร็จอหิวตายกันพอดีมาเธอไม่เอาไปขายหรอกนะใครกลัวละ่ะการมองเจ้าของเสียงหวานที่ตวัดตอบรันรันใบหน้าสวยเงยขึ้นมองเขาเพียงนิดก่อนจะเสยหันมองไปทางอื่นนั่นทำให้แรงกระตุ้นภายในเร่งเร้ามากขึ้นเขาอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ สัญชาตญาณร้องบอกแบบนั้น <c oughs> ก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันล่ะปากเก่งอย่างเนี้ยคงไม่กลัวหรอกเร็วสิลุกขึ้นดาราวันลุกตามเขาอย่างขัดใจเขาพาเธอเดินลัดเลาะออกมาด้านข้างของร้านผ่านทางเดินแคบๆก่อนจะทะลุผ่านด้านหลังของห้องครัวออกมาอีกทางแล้วเธอก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าสถานที่ที่คนหล่อพาเธอมาก็คือด้านหลังของน้ำตกภูเขาทอง พื้นที่ไม่กว้างแต่ถูกตกแต่งราวกับเป็นโซนนั่งเล่นส่วนตัวของใครบางคนเพราะมีโต๊ะและเก้าอี้อยู่เพียงชุดเดียวเท่านั้นนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปเอาข้าวมาให้อย่าไปไหนล่ะเดี๋ยวไปเป็นลมเป็นแรงไปใครเขาไม่รู้จะหิ้วขึ้นรถไปซะรอเล่นนะ่ะการพูดดักไว้ก่อนเพราะเห็นริมฝีปากสีชมพูสดขยับขึ้นคล้ายจะพูดสวนและนั่นก็ทำให้เขาได้คอนวงใหญ่มาเป็นรางวัล ดาราวันมองตามเจ้าของร่างสูงที่เดินตรงไปทางห้องครัวที่มีแม่ครัวหน้าตาบอกบุญไม่รับอยู่ในนั้นเหตุผลหลักที่เธอต้องรอมดดำก็เพราะกลัวใจกลัวปากป้าคำปุ่นนี่แหละเพียงแค่วันแรกยังรู้สึกขนลุกขนพองขนาดนี้หากต้องอยู่เกินสามวันป้าคำปุ่นอาจจะแหกอกเธอก็ได้แล้วคนหล่อที่อาสาไปเอาข้าวมาให้เธอกินป้าคำปุ่นคงไม่ต่อว่าเขาหรอกนะ ดาราวันค่าเวลารอคนหลอด้วยการสำรวจไปทั่วบริเวณในจุดนี้สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงได้ชัดเจนและยังเห็นไปถึงอีกฝั่งแม้จะกายจนเก็บรายละเอียดไม่ได้แต่ก็รู้ว่าฝั่งโน้นมีคนที่ห่วงใยเธอที่สุดและป่านนี้แม่คงกระวนกระวายใจที่เธอไม่ติดต่อกลับไปคงต้องรอให้ปลอดคนเสียก่อนเธอถึงจะโทรศัพท์ไปหาแม่ได้ เสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาทําให้ดาราวันรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติหันมองคนที่เดินเข้าใกล้แค่ห้านาทีเท่านั้นที่เขาหายไปก่อนจะกลับมาพร้อมอาหารมากมายหลายอย่างจนมีคิดว่าเขาจะเอามาให้เธอกินคนเดียวโหเอามาซะเยอะเลยอะ่ะป้าคำปุ่นไม่บ่นเหรอฉันกินไม่หมดหรอกนะเขาใครจะให้กินคนเดียวล่ะจะกินด้วยบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเหมือนกัน หิวจนจะกินคนได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยคำพูดกำกวมแต่คนพูดกับก้มหน้าก,มาก้มตากินอาหารตรงหน้ากลายเป็นความพิลึกพิลั่นจนคอเกิดปฏิกิริยาแปลกๆก,กับก้อนเนื้อที่เต้นเร็วร่อยู่ในอกนี้ทั้งหมดนั้นดาราวันคิดไปเองฝ่ายเดียวกินสิไหนว่าหิวไงการเร่งเร้าพอมองออกว่าดาราวันคงจะรู้สึกแปลกๆก,กับสิ่งที่เขาทำให้เขาแล้ว สัญชาตญาณการครองคู่มแมลงตัวผู้อย่างเขากำลังส่งฟีโรโมนเรียกร้องมแมลงตัวเมียม,มาผสมพันธุ์และเขาก็มั่นใจว่าเธอได้กลิ่นนั้นกลิ่นของความปรารถนายิ้มอะไรนิสัยอะไรมาให้ฉันกินหรือเปล่าเนี่ยรอยยิ้มของคนหล่อสร้างความวูบวาบชาบไล้ไปทั่วผิวกายเขากำลังคาดหวังอะไรบางอย่างที่ไม่น่าไว้วางใจขินมากไปหรือเปล่านี่ไงฉันก,ก็กินได้ จะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินน่ะฉันจะได้กินคนเดียวการทำท่าจะคว้าถาดอาหารส่งผลให้ดาราวันรีบยึดขอบถาดเอาไว้ในทันทีก็กินไปสิยิ้มอยู่ได้เสียงหวานตวัดห้วนส่งผลให้การหุบยิ้มทันทีเขาเพิ่งรู้ตัวว่าแสดงออกมากเกินไปแล้วก็ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาออกเดทกับเธออยู่นานสองนานคิดได้ดังนั้นจึงรีบกินอย่างเร็วรี เพราะงานด้านนอกอยังต้องการทั้งเขาและเธอเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันกินเสร็จแล้วเก็บไปไว้ในครัวนะแล้วก็ไปหาหมดดำมดดำจะคอยสอนงานให้เธออีกทีคนหล่อลุกพวดพูดเร็วเหมือนสั่งก่อนจะรีบไปโดยไม่ฟังคำตอบของเธอสักนิดว่าจะทำตามคำสั่งของเขาหรือเปล่าแต่ดาราวันก็ไม่มีเวลาให้คิดนานเพราะพยาธิในท้องเริ่มเรียกร้องอีกแล้วอาหารหน้าตาน่ากินแต่เมื่อตักเข้าปากไปคำเดียว ดาราวันก็แปลกใจเพราะคาดหวังว่าจะได้ริมรสรสอร่อยเลิศตามรสชาติความงามของร้านที่เสพได้ทางสายตาแต่ที่เธอกินอยู่นี้กลับเป็นอาหารรสธรรมดาที่สุดไม่ชูรสชูใจถึงขนาดจะเป็นฝีมือของแม่ครัวในร้านอาหารขึ้นชื่อได้แต่ก็ต้องสลัดไล่ความคิดทั้งหมดเธออาจติดรสมือของแม่มากจนเกินไปจนคิดว่าอาหารจากที่อื่นไม่อร่อยถูกปากก็ได้ เพราะคนแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นอาจกินอาหารรสชาติแตกต่างกันออกไปแม้ใจหนึ่งจะนึกแย้งว่าไม่เกี่ยวกันเพราะขนาดเฝอที่เธอแวะกินที่ขนส่งเมื่อเช้าก็ยังรสชาติถูกปากทีเดียวแม้แต่น้ำซุปเธอก็ซดไม่เหลือทันทีที่ดาราวันถือถาดอาหารเข้าไปในครัวหนึ่งแม่ครัวกับหนึ่งผู้ช่วยก็หันมองพร้อมกันและเสียงหน้าหมันไส้ก็ดังขึ้นแหม มือตีนก็ดีไม่เห็นต้องให้คุณเออให้ใครเอาไปให้กินถึงที่เลยนี่จ๊ะกลางวันลูกค้าเยอะถ้ากินไม่ทันอ่ะก็แอบแอบหลบมุมกินในครัวนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องลําบากใครเขามีมือมีตีนเท่ากันทุกคนยุ่งกันทั้งนั้นแหละเวลาจะกินก็ต้องรีบด้วยถ้ามัวแต่ละเลียดก,กินอยู่่ลูกค้าคงได้นอนตบยุงกันพอดีดาราวันกำถาดอาหารแน่น เพิ่งวันแรกเท่านั้นแต่เธอต้องมาทนฟังคำพูดแย่ๆของแม่ครัวตัวยักษ์ที่ทำหน้ายักษ์ใส่เธอทุกครั้งที่ได้เจอหากต้องอยู่ที่นี่ไปอีกหลายๆวันเธออาจจะฆ่าใครตายที่นี่เสียก่อนก็ได้เพราะตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาก็เจอคำทักทายบาดหูหากเธอเป็นสาวน้อยอ่อนต่อโลกไร้เดียงสามีหวังต้องรีบจ้นกลับบ้านเสรยทันทีแต่เพราะเป็นดาราวันถ้าจะยอมคนก็คงไม่ แมพี่เขียวถ้ารถก็อยู่แค่เนี้ยไปทีสองชั่วโมงเท่านะนี่ถ้าไม่ติดว่าเจ้านายใช้อ่ะฉันคงคิดว่าพี่ไปกอกอีหนูอยู่แน่ถ้าทางบอบบางจะมีน้ำอึง่งน้ำทนไหมเนาะหยิบโยงมือตีนบางจับให้มันแน่นๆหน่อยสิและอีกคำสารพัดที่ป้าคำปุ่นคนนี้จะสรรหามาติติงเธอแค่วันแรกที่มาเยือนเธอคงทำได้แค่ยิ้มเท่านั้นยังก่อนดาว ยังก่อนดาราวันยังใจตัวเองให้อดทนรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าอย่างประจบประแจงไม่สนใจคำต่อว่าให้ขุนมองใจเพราะเธอมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จป้าก็พูดเกินไปน้องมันเพิ่งมาใหม่มาถึงคุณเขาก็เออเจ้านายก็สั่งให้ไปทำงานเลยข้าวปลาก็ยังไม่ได้ตกถึงท้องสักเม็ดแทนที่จะได้พักก็ต้องมาเริ่มงานแถมยังไม่มีใครสอนงานให้ด้วย คุณการเน่ยเขามาเอาอาหารไปให้ก็ไม่เห็นจะแปลกนี่ป้าคนทํางานที่เดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันชิงไหมจ๊ะชื่ออะไรนะเราเอาสั้นๆนะขี้เกียจจาผู้ช่วยแม่ครัวที่ชื่อสาลีพูดแก้ต่างให้กับเธอทั้งเอ่ยถามอย่างมีน้ําใจดาราวันจิงก้าที่จะยิ้มกว้างอย่างสนิทใจที่จะได้มิตรไมตีเพิ่มอีกคนชื่อดาวจ้ะเอินดาวก็ได้ โหชื่อเหมือนในโฆษณาเลยเนาะซารีอุทานทำสีหน้าตื่นเต้นที่สาวน้อยหน้าสวยมีชื่อเหมือนหญิงสาวในโฆษณากาแฟยี่ห้อดังแหวะไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยพวกชื่อโหลแถวบ้านข้ามีชื่อนี้กันเป็นสิบไหนจะพวกอีนางเอกนิยายน้ำเน่านั่นอีกละ่ะก็แทบจะชื่อดาวกว็ทั้งนั้นแหละถึงสุวรรณนันเอยอั้าเอยนุ่น,น,นชมพู่บีใหม่ใครอีกละ่ะก็เห็นชื่อดาวกว็ทั้งนั้นอย่างเนี้ยไม่เรียกว่าโหลจะเรียกว่าอะไร คำปุ่นได้ทีพูดว่าพางยิ้มเยาะยิ่งเห็นใบหน้าสวยมองต่ํานางยิ่งอยากหัวราะด,ด้วยความสะใจที่ข่มขวัญเด็กใหม่ได้สําเร็จเวลานางเรียกใช้จะได้มีกล้าพยองป้านิเถียงคําไม่ตกฟากเลยนะอิสาลีนั่นไหนก็ใช้กับเด็กไม่ใช่เอ็งมาใช้กับข้าอีผีบ้าหยุดก่อนจ้ะป้าหยุดก่อนนะจ้าพี่สาลี ดาราวันรีบห้ามสงครามระหว่างแม่ครัววัยเด็กกับผู้ช่วยแม่ครัววัยสาวเธอต้องระงับเหตุไว้ก่อนที่เรื่องจะบานปลายจนเธอต้องระเหตุออกจากที่นี่เองไม่ต้องมาห้ามข้านังเด็กใหม่ข้าจะล้ะฝันอิสาลีสักสองสามสิก็ป้าผ่านไม่เข้าเรื่องนี่นะอิสาลี่เองว่าข้าเหรอเอาป้าคุยกันอยู่สองคนป้าคิดว่าฉันว่าใครหรือจะให้ฉันเรียกดาวมันว่าป้าอิสาลี เอาละเอาละเอาละจ้ะเอาละจ้ะป้าคำปุ่นจ้ะพี่สาลี่จ้ะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนะจ้ะดาวขอบใจพี่สาลี่มากนะพี่คงต้องให้คําแนะนําดาวอีกหลายเรื่องแน่เพราะดาวยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยสักอย่างอะ่ะส่วนเรื่องชื่อโหลก็จริงอย่างที่ป้าคำปุ่นบอกแหละจ้ะชื่อดาวมันโหลจริงๆนั่นแหละแต่ก็ยังดีหน่อยนะจ๊ะที่ได้เป็นชื่อของนางเอกทุกเรื่องเลยพอคิดแบบเนี้ยดาวก็เลยภูมิใจในความสวยของตัวเองนะจ๊ะ นี่ลุงเขียวยังบอกเลยนะจ๊ะว่าไม่เคยเห็นใครสวยเท่าดาวมาก่อนเลยอะ่ะอืมงั้นเดี๋ยวดาวไปข้างนอกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มดดำจะรอ,อนานผู้จบดาราวันก็เดินหนวยนาดทำหน้าสวยใสยไร้มลพิษออกไปจากห้องครัวโดยไม่รอดูผลงานว่าเมียลุงเขียวจะดิ้นเป็นไส้เดือนถูกน้ำร้อนลวกหรือเปล่าเพราะแค่ได้ระบายความอัดอั้นออกไปบ้างเธอก็ถือว่าเอาคืนป้าคำปุ่นสำเร็จแต่สิ่งที่ดาราวันไม่รู้ก็คือ เบื้องหลังที่ไม่มีเสียงกรีดร้องของป้าคำปุ่นไล่ตามหลังก็เพราะสาลี่ยัดผ้าเช็ดมืออุดใส่ปากของแกได้ทันกว่าคำปุ่นจะรั้งมือของสาลี่ออกดาราวันก็เดินไปไกลแล้วอีบ้าอีสาลี่เอ็มอุดปากเขาทำไมทันทีที่เอาผ้าออกคำปุ่นก็หันมาเล่นงานสาลี่ทันทีป้าจ๋าใจเย็นๆน,นะจ๊ะถ้าป้าจะกรีดจริงๆฉันแนะนำให้ป้าไปกรีดในห้องน้ำนะป้า ตรงนี้ไม่ได้ทําไมข้าจะกีดตรงนี้อิสาลี่เอ็งจะทําไมค่าโธ่ป้าจา๋าก็ถ้าป้ากีดตรงเนี้นะลูกค้าก็อาจจะคิดว่าเข้าบุญเดือนเข้าแล้วก็ได้นะสิคําปุ่นคิดตามคําที่สารีเปรียบเปยก่อนจะแผดเสียงเครียดดาสาลีดังลั่นอิสาลี่เอ็งว่าข้าเป็นเพนมะขอส่วนบุญเหรออีบ้าอีบ้าปลาแตกอีอีคำปุนสั่นเป็นเจ้าเข้าเพราะ บุญเดือนเก้าตามที่สารีบอกก็คือบุญห่อข้าวประดับดินซึ่งเป็นพิธีกรรมเพื่ออุทิศให้กับวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญโดยชาวบ้านจะนำอาหารขาวบุหรี่หมากผูใส่ลงในกล้วยใบตองและนำไปวางตามพื้นดินหรือใต้ต้นไม้บริเวณรั้วบ้านหรือไม่ก็รั้ววัดและเรื่องเล่าเสียงกรีดร้องในยามค่ำคืนก็เป็นของผู้มาขอส่วนบุญ จะกีดก็คิดเบาๆนะป้าเดี๋ยวคุณการได้ยินกันพอดีป้าฉันว่าเรามาพักยกกันชั่วคราวก่อนดีกว่าป้าคิดเหมือนฉันไหมซาลี่เปลี่ยนเรื่องทำน้ำเสียงกระซิบกระซาบเชิงเง้อคอยาวไปด้านหน้าร้านสีหน้าอยากรู้อยากเห็นสุดๆคิดอะไรของเองไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะอิสาลี่ให้ข้าด่าเองที่เสร็จก่อนโถป้าฉันไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเรื่องเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละป้าคิดดูสิ ทำไมคุณการถึงไม่ให้เราบอกว่าคุณการเป็นใครแล้วทำไมคุณการถึงต้องยกอาหารไปให้ดาวมันเองตรงนู้นด้วยอ่ะมุมโปรดของคุณการเลยนะป้าฉันไม่เข้าใจอ่ะก็จะมีอะไรก็ผู้หญิงมันอ่อยเต็มที่สิมีอย่างที่ไหนมาถึงได้งานทําเลยไม่ต้องฝึกต้องฝนอะไรกันอีกใบหน้านางยักษ์เบะออกยังหมันไส้นึกเครื่องสามีที่บางอาจเอ่ยชมว่าดาราวันสวยแล้วคืนนี้คอยดูเธอ จะถามตาเขียวให้รู้เรื่องว่าระหว่างนางกับเด็กเมื่อวันซืนตาเขียวจะเห็นใครสวยพากันเห็นเมื่อดาวเขาจบพากรรมมาโดยตรงเลยนะป้านี่คงทำอาหารอร่อยหน้าดูวันหลังอ่ะคงต้องขอชิมรถมือกันบ้างแล้วล่ะถ้าดาวเขาทำอาหารได้อร่อยจริงอ่ะป้าน่ะโชคดีมากเลยนะโชคดีไงวะคำปุ่นชักสีหน้าจะโชคดีได้อย่างไรโชคร้ายสิไม่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง อำนาจในครัวคงไม่ใช่ของนางคนเดียวอีกต่อไปแล้วอา้าวป้าก็จะได้ผู้ช่วยที่ดีเยี่ยมอย่างที่ป้าต้องการไงล่ะจะได้ไม่ต้องมาคอยดุดา่าฉันแบบนี้อีกชิงไม่จับป้าจา๋าเสียงยานคางของสาลีบ่งบอกว่าหมันใส้ความเรื่องมากของคำปุ่นเสีจจนเต็มปดาเพราะอยู่ในครัวทั้งวันก็ถูกด่าทั้งวันเหมือนกันจัดเตรียมอะไรก็ไม่เคยพอใจต้องมีติมีติงทุกอย่างเก่งทำกับข้าวนักหรอ ข้าจะคอยดูซาลี่มองใบหน้าอวบอุ่มของคำปุ่นที่เปลี่ยนอารมณ์กราดเกี้ยวเป็นยิ้มอย่างมีความสุขแต่สายตามองไปยังทิศทางของหน้าร้านไม่เป็นมิตรสักนิดมายารักเจ้าหัวใจตอนที่หสาวคนงามดาราวันเริ่มงานตลอดช่วงบ่ายจนถึงค่ำด้วยความขยันขันแข็งเธอยิ้ม และต้อนรับลูกค้าได้ราวกับเป็นมืออาชีพทั้งยังสามารถรับรองลูกค้าได้หลายเชื้อชาติเพราะภาษาที่สื่อสารได้ดีและจากสีหน้าระบายยิ้มของลูกค้าก็บอกได้ว่าลูกค้าเองก็พอใจกับการบริการของดาราวันด้วยเช่นกันการมองพนักงานน้องใหม่อย่างอึง้งๆเธอคนนี้มีคุณสมบัติมากเกินกว่าที่จะมาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟถ้ายังเรียนอยู่และต้องหารายได้พิเศษนั้นเขาก็ว่าไม่แปลก แต่นี้เธอเรียนจบแล้วและจบจากประเทศไทยเสียด้วยทั้งความสามารถด้านการทำอาหารก็ดีเลิศเธอน่าจะสนใจงานที่ดีกว่านี้เช่นเป็นเชฟที่โรงแรมดังๆหรือไม่ก็หางานทำที่ประเทศไทยก็ยังได้ไม่มีความจำเป็นข้อไหนที่เธอจะเลือกร้านอาหารที่เพิ่งเปิดใหม่ส่วนอาชีพที่เขาคิดว่าเหมาะสำหรับรูปร่างหน้าตาของเธอมากที่สุดก็คงไม่พ้นไปเป็นนางฟ้าให้กับสายการบินใดสักแห่ง หากดาราวันเลือกเส้นทางนั้นเธอก็อาจจะมีรายได้มากกว่าการเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านของเขาอย่างแน่นอนแล้วเหตุผลอะไรเล่าที่ทำให้ดาราวันเลือกมาที่นี่สวยนะคะอืมสวยมากเออมดดำล้อเล่นค่ะปากบอกว่าล้อเล่นแต่สายตานกรู้ของมดดำมองเจ้านายหนุ่มหล่อแทบจะทะลุเข้าไปข้างในเอามาซีบินอะ การรีบรับบินจากมดดำมาคิดเงินให้ลูกค้าทำทีเป็นไม่สนใจทั้งพนักงานใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและไม่สนใจพนักงานเก่าที่มองเขาอย่างรู้ทันคุณกันคะหืมทำไมบอกดาวไม่ได้อะคะว่าคุณกันเป็นใครมดดำถามในสิ่งที่อยากรู้เมื่อเจ้านายให้เธอไปบอกเด็กในร้านทุกคนว่าห้ามบอกกับดาวว่าเขาเป็นเจ้าของที่นี่ ฉันมีเหตุผลเอาเป็นว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีฉันแค่อยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างก็เท่านั้นแหละเขาพูดจริงตามนั้นตอนแรกก็แค่อยากจะหยอกเย้าพนักง,งานน้องใหม่ให้ชุ่มชื่นหัวใจเล่นเพราะเธอเข้าใจผิดว่าเขาเป็นพนักง,งานเสิร์ฟเองแถมยังกล้าต่อปากต่อคํากับเขายังไม่มีใครเคยกล้าคาดว่าแค่ตอนค่ำเมื่อถึงเวลาปิดร้านก็จะบอกว่าเขาเป็นใคร แต่จากสิ่งที่มองเห็นทำให้เขาคิดว่าควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปอีกระยะเวลาหนึ่งจะดีกว่าแค่เพียงให้เขาแน่ใจในจุดประสงค์ของเธอก็พอดวงตาคมเข้มของกันยังคงมองตรงไปยังพนักง,งานคนสวยไม่วางตาแต่ในสายตาของมดดำนั้นเริ่มจะเห็นภูเขาทองเจือไปด้วยสีชมพูระเรื่อระเรื่อซะ,ะ,ะ,ะแล้วแต่จะให้ชัดเจนกว่านี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักวันสองวัน ปุย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 สงสัยดอกรักจะบานบนภูเขาทองสลามังมดดำคิดพางหัวเราะก่อนจะขบยิ้มอย่างเร็วเมื่อการชำองสายตาดุดุมองมาเรือนร่างบอบบางได้สัสดส่วนที่นั่งพิงเก้าอี้ไม้พร้อมบีบนวดขาตัวเองไปมาอย่างคนหมดสภาพทำให้การที่แอบมองอยู่นานอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาก่อนจะหยิบขวดน้ำผลไม้เย็นๆติดมาด้วย เอาดื่มซะฮึดาราวันมองขวดน,น้ำผลไม้ที่เขาส่งให้ใบหน้าและน้ำเสียงบ่งบอกว่าไม่เอาแน่เพราะหน้าไว้วางใจที่ไหนกันเล่าผู้ชายที่เจอกันครั้งแรกในวันนี้แต่กลับทำราวกับสนิทสนมทั้งหาอาหารให้เธอกินตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายจนถึงมื้อเย็นที่เพิ่งได้กินไปตอนสองทุ่มแล้วจะยังน้ำผลไม้นี่อีกเขามีจุดประสองค์อะไรหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าหน้าหล่อแล้วเธอจะยอมง่ายๆหรอกนะทำไมไม่ดื่มรอพี่มดดำก่อนดาราวันเชิงเงือมองมดดำที่เข้าไปเคลียรายการอาหารอยู่ด้านในและให้เธอนั่งรออยู่ที่นี่ก่อนเพราะนัดก,กันไว้ว่ามดดำจะพาไปดูห้องพักที่อยู่ด้านหลังก็ดื่มรอก็ได้นี่เอา้าเดี๋ยวก็หายเย็นซะก่อนการยื่นขวดน้ำผลไม้เชิงบังคับ เพราะดูท่าว่าดาราวันจะไม่ยอมรับง่ายๆดวงตากลมโตมีแววเคร่งเครียดเริ่มรู้สึกถึงความไม่เป็นส่วนตัวมากขึ้นเธอไม่ชอบให้ใครมาเซาสีแม้ว่าคนคนนั้นจะหล่อซยจ,จนทําให้เธอใจสั่นก็ตามเพราะสัญญาณอันตรายเราจะอบอวนอยู่รอบตัวเขาอันตรายที่ช่างหอมหวานและมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจไม่ได้ใส่ย,ยาอะไรไว้หรอกนะ ขวดมันก็ปิดอยู่ไม่เห็นเลยไงเอา้าขวดปิดอยู่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยอาจจะมีใครเอาเข็มฉีดยาจิ้มไว้ก็ได้นี่เธอดูละครมากไปหรือเปล่าใครจะไปบ้าทําแบบนั้นว่าได้เหรอมาต่างที่ต่างทีนะ่ะเชนก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนสิอืมพูดมีเหตุผลนะงั้นวางไว้ตรงนี้แล้วกันจะดื่มก็ดื่มแต่ถ้าไม่ดื่มก็ไม่เป็นไรการวางขวดน้ำผลไม้ลงบนโต๊ะ ก่อนจะเลี่ยงออกมาเพราะใบหน้าสวยหวานเริ่มบอกยี่ห้อว่าเธอมิศบอารมณ์เข้าแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องที่นึกได้แล้วคงต้องเตือนเด็กใหม่สักหน่อยเอออยากจะบอกเรื่องหนึ่งเป็นเด็กนะ่ะไปพูดกับป้าคำปุ่นแบบนั้นนะ่ะมันไม่ดีเลยนะไม่ดีตรงไหนไม่ได้ใช้คำหยาบเลยสักนิดสีหน้าท่าทางของดาราวันทำให้การอยากจะหัวเราะเพราะท่าทางแก่นกัน กับริมฝีปากที่เบะออกในเวลานี้ช่างแตกต่างจากเวลาที่เธอไปบริการลูกค้าอย่างกับหน้ามือเป็นหลังมือไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกตามคุณสมบัติในใบสมัครสักนิดเรียบร้อยที่เห็นนี่มันกะโหลกกลาชัดๆและคำพูดต่อปากต่อคำกับคำปุ่นก็ยังช่วยยืนยันได้อีกแรงหรือเธอคิดว่ากิริยาเรียบร้อยควรทำเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้น ไม่มีคำยาบบะแต่มันมีคำยั่วยุแล้วเธอก็รู้นี่นะว่าป้าคำปุ่นะจะออการแบบไหนแบบไหนใครจะไปรู้ได้อ่ะเพิ่งมาทาํางานวันแรกเองนะจะให้ไปรู้นิสัยคนอื่นได้ยังไงอ่ะพี่มดดานะ่ะน่ารักน่าคบพี่สารี่ก็ใจดีลุงเขียวก็คุยสนุกส่วนป้าคำปุ่นน่ะก็ปากร้ายไม่รู้จะใจดีหรือเปล่าแต่เพื่อนพนักง,งานคนอื่นๆน่ะก็น่ารักทุกคนน่ะนี่นะยังจะบอกว่าไม่รู้ การเผลอมองสำรวจใบหน้ายิ้มเทะเลนของดาราวันยังไม่รู้ตัวเริ่มตั้งแต่ผมสีน้ำตาลอ่อนที่มีลูกผมหลุดลุย่ยออกมาลักอกใบหน้าหน้าผากเกี้ยงเกาคิ้วเรียวโก่งเล็กน้อยสวยโดยไม่ต้องแต่งแต้มดวงตาคมโตรับกับแพขนตาง,งอนหนาล้อมขอบลูกแก้วสีน้ำตาลสดจมูกโด่งรันน้อยแต่พอง,งามพวงแก้มเป็นสีชมพูระเรื่อสุกปัง และริมฝีปากสีชมพูสดที่ย้มยิ้มและขยับขึ้นลงเวลาที่เธอพูดหรือเวลาที่เธอเบกออกอย่างมันไสป้าคำปุ่นเขาก็ยังเห็นว่าช่างนาเอ็นดูนะักไม่เคยคิดว่าเขาจะชอบผู้หญิงช่างต่อล้อต่อเถียงแบบนี้แต่เมื่อเป็นดาราวันเขากลับอยากจับเธอแก้ผ้าและเอาไปตีก้นอยู่บนเตียงชมัดเธอเป็นคนแรกที่ทำให้เลือดลมคนหนุ่มที่สมบูรณ์ไปทั้งเนื้อทั้งตัววิ่งผ่าน ทำให้บางสิ่งตื่นตัวเรียกร้องการปลดเป ương, ื้องทั้งที่ไม่ใช่เวลาเหมาะสมและไม่ควรสักนิดที่เขาจะเกิดความรู้สึกแบบนี้กับเธอที่อยู่ในฐานะพนักง,งานของร้านทุกความรู้สึกต้องถูกสะกดเก็บเขาต้องไม่แหกกฎของตัวเองผู้สาวที่สวยไร้มลพิษแบบนี้เขาไม่ควรคิดเกินเลยแต่ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะพนักง,งานของร้านเช่นเดียวกันกับเธอเขาคิดเกินเลยได้ใช่ไหม เสียงถอนหายใจจากเจ้าของใบหน้าสวยทําให้การตื่นจากพวังออกนอกรูนอกทางถอนหายใจทําไมก็มองแบบเนี้จะยให้ทำอะไรได้ล่ะดาราวันพูดเนื่อยๆทั้งที่เป็นกิริยาหลบเลี่ยงความอายชัดๆเกิดมาไม่เคยถูกผู้ชายหล่อลากดินจ้องราวกับจะกินในระยะเผาขนแบบนี้ไม่อายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะ วิจารณ์คนอื่นหมดแล้วแล้วฉันล่ะเป็นยังไงเฮียบอกนะว่าหล่อดูดีพอได้ยินมาเบื่อแล้วขอคําใหม่ๆบ้างการเปลี่ยนเรื่องเริ่มรู้ตัวว่าเขารุกเธอมากไปอีกแล้วได้จัดให้จุนจานมุนวายพูดมากและอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวนึกก่อนอืมหล่อมากก็ได้ยี่หลงตัวเองไม่ได้หลงนะ ถ้าหลงตัวเองอะ่ะก็คงจะไม่ชอบคนอื่นน่ะคงจะชอบตัวเองไปแล้วล่ะดวงตาคมเข้มมองตรงสื่อความหมายยิ่งห้ามไม่ให้แสดงออกปากกับหัวใจก็ยิ่งต่อต้านและพร้อมจะก,กระโจนทยานไปข้างหน้าในยามนี้กันเพิ่งเข้าใจว่าการจีบผู้หญิงก่อนสร้างความกระชุ่มกระชวยหัวใจมากกว่าเวลาที่มีผู้หญิงมาลุมล้อมเขาซะอีกอารมณ์และจังหวะหัวใจที่เต้นถี่ในตอนนี้ ไม่ต่างจากหนุ่มน้อยเพิ่งรีมีรักครั้งแรกจริงๆสายตาที่มองมาดาราวันรู้ความหมายเพราะตั้งแต่มัธยมจนถึงรั้วมหาวิทยาลัยประสบการณ์ผู้ชายมาจีบเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอเป็นประจำแทบทุกวันทว่าความประหมาแบบนี้เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกแต่จะให้ขวยเขินจนทำอะไรไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่ดาราวันอีกเพราะถึงจะเป็นครั้งแรกเธอจะไม่เสียฟอร์มไปมากกว่านี้ เมื่อคนหลอ่ออยากภูมิใจในตัวเองนะักก็ไปอยู่ในป่าไม้เดียวกันเถอะนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเป็นอะไรกันถามย้ำทว่าดวงตาขมิดมองสื่อความหมายก็ทำให้เขาแทบเสียศูนย์เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันแมนทั้งแท่งนะไม่เชื่อจะคำพูดสุดท้ายจะบอกว่าจะลองไหมยังปากไว้ได้ทันเพราะดวงตาที่ค้ายจะเบิกกว้างรอคำตอบของเขาอยู่นั้น ไม่พูดออกไปจะดีกว่าคำที่ขาดหายนั้นดาราวันคาดเดาไปต่างๆนานาแค่คิดใบหน้าก็วูบว่าบจนอยากจะหยิกตัวเองที่มีความคิดห้ำหามเข้ามาปากบนอยากรู้ว่าเขาคิดตรงกันกันกบเธอหรือเปล่าเพราะถ้าตรงก็แปลว่าเขาทะลึ่งเน่ะสิจะจะอะไรฉันบอกมานะไม่ได้จะอะไรโอเคโอเคไหนๆก็ต้องรอมดดำแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เรามาทำความรู้จักกันหน่อยเวลาคุยกันจะได้สนิทสนมมากกว่านี้ฉันชื่อเอ้าพี่มดดำมาแล้วกานถอนหายใจเฮือกใหญ่ดวงตาคมเข้มตวาดมองมดดำเครือง,อง,องเพราะอีกนิดเดียวเท่านั้นเขากับเธอก็จะก้าวไปอีกระดับผิดกับดาราวันที่ลอยหน้าลอยตาไม่สนใจสิ่งที่เขาจะพูดเลยสักนิดคุยอะไรกันอยู่หรอคะเออมดดำมาผิดจังหวะหรือเปล่าเอ่ย มดดำพูดอย่างเก่งๆเพราะสีหน้าเจ้านายที่แสดงออกถ้าเธอมาช้ากว่านี้อีกสักหน่อยก็คงดีผิดจังหวะอะไรกันหรอพี่พี่มดดำมันน่าจะออกมาเร็วๆเบื่อคุยกับคนไปเถอพี่ดาวเมยขาจะแย่อยู่แล้วมดดำคืนน้ำลายลงคออย่างหวาดๆเมื่อเห็นดาราวันทำสีหน้าเบื่อหน่ายปลายสายตามองคนรูปห่อด้านข้างเรากับจะบอกว่า คนนี้แหละที่ไม่อยากคุยด้วยแต่เธอละ่ะไม่อยากคุยกับเจ้านายได้หรอโมดดาส่งยิ้มแย่ให้คนหล่อหน้านิ่งเพราะไม่รู้ว่าควรจะเลือกทางไหนจะพาดาราวันไปตอนนี้ก็ไม่กล้าจะบอกความจริงกับดาราวันก็ยิ่งไม่กล้าเข้าไปใหญ่แต่จะให้ยืนอยู่ตรงนี้ดาราวันก็เร่งร้าสะพายกระเป๋าเตรียมพร้อมพาเขาไปที่ห้องเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นกันแต่เช้าการบอกพางพยักหน้า แค่คำนั้นที่รอคอยมดดําจึงรีบพาดาราวันออกจากบริเวณนี้ให้เร็วที่สุดแม้จะทำงานที่นี่มาแค่หนึ่งสัปดาห์แต่การพูดคุยสนิทสนมกับเจ้าของร้านไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเธอแน่เพราะชะตาอาจขาดได้หากไปพูดอะไรผิดหูเข้าเดี๋ยวโมดดำคะคุณกันมดดําสะดุง้งแม้น้ำเสียงเจ้านายจะราบเรียบ ไม่ได้แสดงอารมณ์แต่ดวงตาคมเข้มก็ยังหน้าหวั่นเกรงสำหรับเธออยู่ดีจะให้นอนห้องไหนแค่บอกให้สาลี่ช่วยจัดห้องพักให้พนักง,งานใหม่ก็น่าจะพอแต่ในเวลานี้เขากลับอยากรู้ว่าคนที่ยืนหน้านิ่งๆเชิดเชิด,ชด,ชด,ชดใส่เขาอยู่ตอนนี้จะนอนห้องไหนเผื่อไว้ปีนความคิดพิลึกพิลั่นช่างเกิดกับเขาได้บ่อยครั้งยังไม่เลือกเวลเวลา แม้ในขณะน,นี้ที่ต้องปันน้นนายขึมที่สุดก็ยังอดคิดไม่ได้นอนกับมดดำค่ะมดดำจะได้ช่วยสอนงานน้องเขาด้วยนอนกับมดดำคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันพร้อมดาราวันก็หันมองเขาในทันทีที่ทวนคำพูดดวงตาสวยมีแววสนเทไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดก่อนจะหันมองมดดำเหมือนตั้งคำถาม ค่ะนอนกับมดดำออคุณการมีอะไรหรือเปล่าคะน้องกับมดดำกเออ็เพศเดียวกันนะคะมดดำมองเจ้านายสุดหล่อยยังไม่เข้าใจผู้หญิงนอนกับผู้หญิงแปลกตรงไหนเพราะเจ้านายเองก็ยังอนุญ,ญาตให้เธอใส่ชุดพนักง,งานหญิงได้ฉัน,นอนกับพี่มดดำไม่ได้หรอการมองดาราวันทีมองมดดำทีสายตาของสองสาวตั้งคำถามว่าเพราะอะไร เออฉันขอถามตรงๆนะมดดำแต่ฉันไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกอะไรเธอเลยค่ะคุณกันคุณกันจะถามอะไรคะมดดำพร้อมตอบอย่างหมดเปลือกเลยคะ่ะตอบทุกอย่างจริงนะค่ะทุกอย่างคะ่ะมดดำเออชอบมาหรือยังวายทำไมคุณกันถึงถามมดดำอย่างนี้ละคะมดดำส่งเสียงวีว๊ดว้พร้อมกับกุมเป้าตัวเองแน่น โธ่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้มีเจตนาจริงๆแต่ที่ต้องถามอะ่ะก็เพราะน้องเขายังเป็นสาวอยู่นะจะให้ไปน,นอนกับเธอได้ยังไงว่าไงล่ะตอบมาสรุปแล้วว่าเธอชอบมาแล้วหรือยังใบหน้าที่สายไปมาของมดดำก็คือคำตอบที่เขาคาดคิดไว้อยู่แล้วเรื่องนี้คือสิ่งที่เขาต้องระมัดระวังต่อให้มดดำดูเป็นสาวหัวจดเท้า แต่หากยังมีอวัยวะของเพศชายติดอยู่บนร่างกายนั่นก็คือมดดำยังเป็นชายครบถ้วนสมบูรณ์การเหลือบสายตามองเจ้าของใบหน้าสวยที่มองมดดำอย่างตื่นตื่นก่อนจะเปลี่ยนเป็นยิ้มแยกับกิริยาเอียงอายของมดดำร่างสูงใหญ่เอหลังพิงพนักเก้าอี้สีดำสนิทเข้ากับชุดโต๊ะทำงานสีดำขีบทองเพื่อเสริมความร่ำรวยตามความเชื่อ เรื่องการจัดโต๊ะทำงานความเมื่อยล้าร่างกายทำให้เขาต้องยืดตัวตรงๆหลายครั้งแต่พรุ่งนี้น่าจะเบาขึ้นเพราะทางบริษัทสิทธิชัยจะส่งพนักง,งานมาให้อีกสองคนเพียงวันเดียวก็รับรู้ได้ถึงความเหนื่อยยากของพนักง,งานแต่ละคนขนาดว่าเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่เสมอ,อยังปวดล้าต้นขาไปหมดเพราะต้องเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาเวลาจะพักนั่งแทบไม่มี ยิ่งช่วงเย็นไปจนถึงหัวค่ำลูกค้าก็ยิ่งเยอะทุกอย่างต้องเร่งให้ทันเวลาไม่อย่างนั้นคําตําหนิของลูกค้าเพียงคนเดียวอาจกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวให้ร้านได้รับความเสียหายได้โชคดีที่วันนี้มีพนักงานใหม่เข้ามาการหมุนเก้าอี้นั่งหันออกไปทางระเวียงมองเห็นแสงไฟตามจากเรือนพักคนงานอยู่ไม่ไกลพางคิดถึงใบหน้าจิ้มนิ้ม เสียวเสียวแก่นแก่นและถ้อยคำต่อล้อต่อเถียงนั่นคือโชคดีจริงหรือเปล่าเพราะเจ้าของใบหน้าใสนั้นเข้ามาโลดแล่านอยู่ในความคิดให้เขาวุ่นวายตั้งแต่แรกพบและยรงกระตุ้นให้เขาคิดสับปปัดดลทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยสักครั้งที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่วันนี้เรากับระบบความคิดและร่างกายของเขาจะแปรปวนดาราวันประเสริฐสี เสียงทุม้มพึมพำชื่อของเธอตามใบสมัครงานที่ทางบริษัทสิทธิชัยอีเมลรายละเอียดส่งมาให้ดวงตาคมเข้มมีแววสุขสนเมื่อคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ที่ผ่านมาร่างแบบบางเดินตามมดดำไปอย่างงงๆเพราะเขาสั่งให้หมดดำจัดห้องใหม่สำหรับเธอแม้มดดำจะยืนยันว่าไม่มีทางที่เธอจะเปลี่ยนใจไปชอบผู้หญิง หรือแม้ว่าดาราวันจะยืนยันว่าเธออยากจะนอนกับมดดำและดูแลตัวเองได้แต่เขาก็ไม่อยากจะเสี่ยงโดยยกตัวอย่างกรณีข่าวครึกโคมในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องสาวประเภทสองเมาแล้วพยายามขืนใจคุณยายวัยเจสิปีแปลว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองสาวจึงยอมแพ้ในเหตุผลของเขาทั้งที่ออกจะงงๆอยู่ก็ตามดาวเอินดาวก็ได้ ทำไมเธอไม่พูดกับฉันแบบนี้บ้างนะเหี้ยเดือยการใส่ศรีศรษะกับความคิดของตัวเองตลอดทั้งวันจนถึงตอนนี้นอกจากเหนื่อยร้าร่างกายเขากลับต้องเหนื่อยใจเพราะมัวแต่คิดถึงพนักง,งานหน้าจิ้มลิ้มนั้นทั้งที่เธออายุน้อยกว่าเขาเกือบหกปีแต่เขายังปล่อยให้เธอมาพูดจาเล่นหัวเล่นหางช่างเหนือความคาดหมายที่คนอย่างกันกันทรากรจะเป็น หรือเป็นเพราะฮอร์โมนที่ฉีดพานไปทั้งร่างกายเพราะว่างเว้นเรื่องนั้นมาร่วมสัปดาห์ตั้งแต่เปิดร้านเขาไม่ได้ข้ามไปฝั่งไทยเลยสักวันโอกาสที่จะได้กินของอร่อยแสนคุ้นเคยที่ชื่อว่าเกสราหรือลูกเกดจึงต้องอดไปด้วยนั่นคงเป็นต้นตอของบางสิ่งที่อัดแน่นอยู่ในเนื้อกายปริมาณที่เพิ่มสูงของเหล่าชีวิตน้อย,อยจึงแสดงฤทธิเรียกร้องให้เขาฟุงส่น้นลูกเกด ดวงตาคมเข้มมองไกลขยับร่างกายคลายความตึงแน่นเธอว่าแววเสียงกระซิบของเกศรากับดังชัดในโสดต่ออีกสิคะกันเกศยังไม่อิ่มเลยนะคะนะคะผมก็ยังไม่อิ่มจะกินลูกเกศจนถึงเช้าเลย แกซราย,ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความร้อนแรงเธอเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดและเขาก็ให้ในสิ่งที่เธอต้องการความสัมพันธ์ของเขากับเธอหากเปรียบกับระบบนิเวศวิทยาอาจเรียกได้ว่าเป็นชนิดภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันคือความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อแยกกันก็ไม่มีใครเสียประโยชน์บางครั้งเขาก็อดไม่ได้ที่จะเย้าเธอเล่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรา ไม่ต่างจากดอกไม้กับแมลงดอกไม้ได้ผสมเกรสรส่วนแมลงก็ได้น้ำหวานแต่เกรสารากับบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นแมลงและใครจะเป็นดอกไม้าการถอนหายใจอย่างหนักเอนศีรษะพิงพนะักสายหน้าไปมาเพราะยิ่งคิดถึงเกรสาราความต้องการตามธรรมาชาติก็ยิ่งเร่งเร้า ดวงตาคมเข้มเหลือมองโทรศัพท์ก่อนจะคว้ามาไว้ในมือนาฬิกาหน้าจอบอกเวลาสามทุ่มกว่ายังมีเวลาก่อนที่ด่านข้ามแดนจะปิดการคุ้นคิดกับความปวดร้าวของตัวเองเขาควรกลับไปปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตน้อยๆน,นี้กับเกศราหรือควรระงับไว้ให้ได้ยิ่งคิดก็พานจะทานทนไม่ไหวนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเป็นเลยสักนิด ฝ่ามือกำเข้าหากันแน่นขมอารมณ์ตัวเองให้มากปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่แยกแยะสิ่งนี้ไม่ได้ในเวลาทำงานหรือเวลาเดินทางความต้องการนี้จะถูกสะกดเก็บไว้ได้วยความเหมาะสมจากภาระหน้าที่แต่วันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะพังราบไม่เป็นท่านั่นเพราะสาวน้อยจากปากสันหรือเปล่าที่ทำให้การควบคุมตัวเองของเขาบกพร่องทันที ไม่เอานะทำเป็นไก่อ่อนสอนขันไปได้บอกกับตัวเองแบบนั้นเพราะนั่นคือคำคาาโทษของแม่ตั้งแต่เขาตัดสินใจมาที่นี่เขาต้องห้ามตัวเองให้ได้ต้องวางตัวให้ดีกว่านี้เพราะหากวันหนึ่งเขาอดใจไม่ได้ขึ้นมาคุกคงถามหาอย่างแน่นอนเพราะการแอบมีสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่คู่สมรสตามกฎหมายถือเป็นความผิดรุนแรงที่อาจถูกจับกลุมในข้อหา รักสร้างครอบครัวถือเป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องระวังให้มากที่สุดหากรักใครชอบพอหญิงใดก็ต้องแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายการบอกตัวเองว่าไม่มีทางเขายังหวงความโสดยังไม่อยากพาตัวเองไปผูกมัดกับใครดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือ พาตัวเองให้ออกห่างจากความคิดฟุ้งซ่านนี้ให้มากที่สุดจะต้องเลิกคิดถึงใบหน้าจิ้มริมของดาราวันสักทีแต่จะเลิกได้หรือเพราะแค่คิดถึงชื่อภาพเธอก็ลอยมาให้เห็นเรือนล่างแบบบางที่เดินไปมาอยู่ในร้านตลอดทั้งช่วงวันใบหน้าขาวใสอมชมพูเครื่องหน้าเด่นชัดงดงามรอยยิ้มบาดหัวใจยามเจรจาอ่อนหวานกับลูกค้าริมฝีปากเบะออก ยามถูกเขาต่อว่าดวงตาตื่นตื่นที่มองมาและแก้มที่เปลี่ยนเป็นสีระเรื่อเมื่อเขาชิดใกล้การสะดุ้งเมื่อเสียงโทรศัพท์ช่วยให้เขาหลุดจากผวังหวามและเมื่อเห็นใบหน้าคนสวยที่หน้าจออารมณ์วูบว่าปนหื่นของเขาก็ดับได้ง่ายไม่เหลือซักเศษเซี้ยวสวัสดีครับคุณสวยเสียงทุ้มกรอกลงในโทรศัพท์แววความสุขปรากฏชัดบนใบหน้า อย่ามาพูดดีเลยกันนี่ถ้าแม่ไม่โทรตามอะ่ะเราจะมีแก่ใจโทรหาแม่บ้างไหมการจจนาต่อว่าลูกชายในทันทีที่ได้ยินเสียงของเขาแต่นั่นคือคำพูดเพราะใบหน้าของผู้เป็นแม่ก็แช่มชื่นไม่แพ้กันแค่ได้ยินเสียงลูกเพราะลูกคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของเธอนับตั้งแต่พ่อของเขาจากไปโอแม่ครับก็ผมในงานยุ่งคนงานก็ยังไม่พอเลยแม่ล่ะครับ ทำไมไม่มาเยี่ยมผมที่นี่บ้างการทำน้ำเสียงตัดพอออดอ้อนไม่แพ้กันเขาไม่เคยอายที่จะแสดงความรักต่อพ่อแม่ยิ่งในเวลานี้ไม่มีพ่ออยู่ด้วยแล้วเขายิ่งต้องดูแลจิตใจของแม่ให้มากกว่าเดิมงานหนักเลยเหรอลูกน้ำเสียงห่วงใยเอ่ยถามก็เอาการเลยล่ะครับแม่คนงานที่เนี่ยหาย,ยาก น้ำเสียงพูดอย่างเหนื่อยอ่อนเอ็นหลังพิงเก้าอี้ให้สบายตัวมากขึ้นเพราะอาการเมื่อยขบกำลังเล่นงานคนวัยหนุ่มเสร็จแล้วแล้วทำไมไม่มาคัดจากที่ร้านไปเถอะลูกอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์พอให้ได้คนงานทั้งนั้นก่อนค่อยส่งกลับมาการจะนาเสนอแนะจะไม่พูดเรื่องขอให้ลูกชายลดมาตรฐานพนักง,งานลงเพราะรู้ว่าคงลดไม่ได้เธอรู้จักลูกชายของตัวเองดีการไม่มีวันล้มเลิก สิ่งที่ตั้งใจทำไปแล้วเพราะเขาเป็นคนมองการไกลไม่ต่างจากพ่อธุรกิจครอบครัวเธอจึงได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันแม้ในวันนี้จะไม่มีสามีคอยอุ้มชูแต่เธอก็มีหลักฐานที่มั่นคงไม่มีใครกล้ามาเอาเปรียบเธอได้กิจการที่มีเริ่มจากร้านอาหารภูเขาทองตามชื่อของกันรวมกับนามสกุลกันที่แปลว่าทองและการทรากรที่แปลว่าภูเขา ทุกอย่างถูกสร้างมาสำหรับกันทั้งนั้นแม้ร้านอาหารจะมีมากสาขาทั้งที่หนองคายและที่กรุงเทพตลอดจนปั๊มน้ำมันมินิม,นมาร์ตอาคารพาณิชย์ให้เช่าคอนโดให้เช่าร้านค้าในตลาดอินโดจีนอีกเป็นสิบร้านเธอก็ยังมองช่องทางเปิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มอีกทุกสิ่งที่ทำนี้เพื่อลูกเพื่อความมั่นคงที่เพิ่มพูน ไม่ดีกว่าครับแม่ผมอยากได้คนที่เริ่มต้นพร้อมๆกันที่นี่อยากให้เขารักและมีส่วนร่วมกับเราพรุ่งนี้ก็จะมีคนมาเพิ่มอีกนะครับอีกสองเดือนก็คงจะอยู่ตัวก็แล้วแต่กันนะลูกแม่คิดถึงลูกนะครับผมก็คิดถึงแม่ขอเคียงงานที่นี่อีกสองวันนะครับแล้วผมจะไปหามาคนเดียวนะลูกลูกสะพายไม่ต้องครับใครจะกล้าล่ะครับให้มันจริงเถอะแม่ไม่ยุ่งดีกว่าเพราะถ้ากันมีจริง คนทั้งนี้ก็คงได้จ้นไปแหกอ,อกแน่และแม่นี่แหละจะเป็นคนไปส่งขา่าวเธอหมายถึงเกสราลูกสาวนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นคู่ควงออกหน้าของกันและทุกครั้งที่ได้เจอกับพ่อแม่ของเกสราตามงานต่างๆทั้งคู่ก็มักจะเปยดให้ได้ยินว่าเกสราเป็นลูกสาวคนเดียวหวังจะได้ฝากผีฝากไข่กับคนดีๆเพราะกลัวว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่สร้างมา จะไม่มีคนช่วยบริหารให้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนว่าเธอยินดีที่จะรับเอาเกสรามาเป็นลูกสะพ้ายอยู่หรอกถ้าหากว่าเกสราจะไม่เฟิร์สกับผู้ชายไปทั่วเมืองและทำราวกับว่ากันเป็นหนึ่งเนตแต้มที่ต้องเก็บส่วนอีกเหตุผลก็คือเธอมีลูกสะพ้าในดวงใจที่หวังจะให้แต่างงานกับกันอยู่แล้วถ้าการจะไม่ขัดข้องแต่ตอนนี้หากเกศราจะมีประโยชน์เป็นไม้กันหมา นั่นก็คือผลดีกับเธอไม่ใช่หรือโท่แม่ครับเกดก็เ,เป็นแค่เพื่อนนะครับผมยังไม่ได้คิดอะไรไปนขนาดนั้นหรอกแล้วผู้หญิงก็คิดแบบเดียวกับกันหรือเปล่าล่ะแม่เชื่อเขานะอยากจะดองกับเราเต็มทีแล้วนะแต่เกดเขาก็คิดแบบเดียวกับผมแล้วครับแม่ไม่ต้องห่วงใจจริงเขาอยากจะบอกความสัมพันธ์แบบระบบนิเวศของเขากับเกษราให้ผู้เป็นแม่รับรู้ แต่ก็กลัวว่าแม่อาจจะหัวใจวายไปเสียก่อนหากรู้ว่าหนุ่มสาวยุคใหม่มีข้อตกลงเรื่องสนุกสนุกกันอย่างไรก็แค่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายก็ดีแล้วล่ะแม่จะได้สบายใจแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะโอเคกับลูกสะภ้ยของแม่นะครับจารู้จ้ะแต่ถ้าเขาเป็นฝ่ายไม่เอาเราขึ้นมาก็อย่ามาเปลี่ยนใจทีหลังก็แล้วกันไม่แน่นอนครับเมียผมผมหาเองได้แน่ครับ การกดวางสายโทรศัพท์ดวงตาย,ยังฉายแววแห่งความสุขแค่ได้คุยกับแม่ได้รับความรักที่ส่งผ่านมาทั้งน้ำเสียงก็เหมือนว่าความเหนื่อยล้าจะหายไปอย่างง่ายดายรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าก่อนจะยกกล่องข้อร้องเรียนมาตั้งตรงหน้าเพราะนี่แหละหน้าที่หลักประจำวันของเขาเขาออกแบบการรับข้อร้องเรียนหรือคำติชมของลูกค้าโดยให้ลูกค้าเขียนใส่ข้อความในกระดาษ ก่อนจะมวนให้เล็กคล้ายบูรี่และนามาบรรจุในหลอดพลาสติกที่มีฝาปิดอยู่ด้านบนเพื่อให้การแกะอ่านต้องใช้เวลาวิธีนี้จะทำให้ไม่ว่าลูกค้าจะร้องเรียนมาด้วยเรื่องอะไรเขาก็มั่นใจว่าจะไม่มีพนักง,งานคนใดของร้านไปแกะอ่านก่อนหรือถือโอกาสทำลายข้อร้องเรียนนั้นทิ้งก่อนจะถึงมือเขาอย่างแน่นอนเพราะอยากรู้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อจะได้แก้ไขได้อย่างดีที่สุดสําหรับลูกค้าและในช่วงเปิดร้านใหม่อย่างนี้คําร้องเรียนคือคําสะท้อนจากลูกค้าที่เขาจําต้องดูแลด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดทว่าเมื่อเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนออกกันก็ต้องแปลกใจกับจำนวนหลอดพลาสติกที่มีมากกว่าทุกวันมายารักเจ้าหัวใจตอนที่6จัดการหนุ่มหลอ ดาราวันออกมายืนริมโขงตั้งแต่เช้าตู่ทอดสายตามองไปยังฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นที่ตั้งของสีเชียงใหม่อำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายแม้จะไม่ใช่เขตอำเภอเมืองที่เธอจากมาแต่แค่ได้เห็นฝั่งไทยเธอก็มีความสุขแล้วเริ่มต้นวันที่สองในแผ่นดินที่ไม่เคยคุ้นแต่เธอจะไม่ทำให้เสียเปล่าไปอีกวันนี้จะต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมการเอ่ยถามพยายามละสายตาจากร่างในชุดเสื้อยืดกางเกงขายา,ยาวที่คงเป็นชุดนอนเขาเห็นเธอจากระเบียงชั้นสองของเรือนไม้ซึ่งใช้เป็นห้องพักและห้องทำงานเริ่มตั้งแต่ร่างแบบบางค่อยๆเปิดประตูห้องพักและเดินเรื่อยๆมาที่ริมโขง จากทุกวันที่ยืนสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงห้องนอนเช้านี้เขาอยากจะลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างล่างอยู่สักครั้งว่าไงถามว่านอนสบายดีไหมอืมดาราวันตอบรับน้ำเสียงไอ้ายม่ใช่แค่เสียงหลอกเพราะตอนนี้เหมือนว่าทั้งหูทั้งแก้มจะอายตามไปด้วยเพราะเรื่องราวของเขาที่มดดำเล่าให้ฟังเมื่อคืนเธอจึงรู้ว่าทำกิริยาไม่ดีไปเยอะทีเดียว เอืออะไรพูดเพพาะๆเ,เป็นบ้างไหมปากพูดแต่สายตาชำเืองมองเส้นผมยาวสยายที่ผิวกระจายเบาๆตามลมแม่น้ำโชยมาและความอ่อนโยนที่มองเห็นก็ทำให้เขารู้สึกอยากจะช่วยรวบเส้นผมนั้นไว้ในอุ้งมืออยากสัมผัสว่าจะนุ่มได้มากแค่ไหนอยากดอมดมว่าจะหอมจนอดใจไม่ได้หรือเปล่าเป็นเป็นแล้วทำไมไม่พูดละ่ะ พูดจาหุนหวนแบบเนี้ยไม่น่ารักเลยนะดวงตาคมเข้มจ้องคนที่หันมองเพียงนิดก่อนจะรีบหันกลับเพราะแก้มซับสีระเรื่อเพิ่มขึ้นเออคุณกันเธอว่าวเสียงหวานๆที่เอ่ยเรียกก็ทำให้กันร,รู้สึกว่าอากาศยามเช้านี้สดชื่นกว่าทุกวันแต่ถ้าเธอจะเรียกเขาว่าพี่อากาศคงจะดีสุดๆไปตลอดทั้งวันแน่เรียกพี่ก็ได้ ดาราวันทำสีหน้าคิดหนักช้อนใส่ตาหวาดหวั่นมองดูเขาแต่ก็ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาพี่กันแค่คำพูดแต่กลับบูบว่าแปลกประหลาดไปทั่วทั้งสองแก้มจนเธอต้องเสมองดูระลอกขึ้นในแม่นน้ำที่กำลังซัดเข้าหาชายฝั่งตามแรงลมอย่างนี้แหละถึงจะถูกเสียงพูดกั่วหัวเราะทำให้ดาราวันหันมองเขา เรื่องราวที่มดดำบอกเล่าเธออยากได้คำยืนยันพี่กันเป็นคนไทยเหรอแม้จะเขินอายแต่สิ่งที่อยากรู้ก็ต้องถามยังจำได้ถึงความตื่นเต้นเมื่อมดดำมบอกว่าเขาเป็นคนไทยเป็นคนไทยและเป็นตำแหน่งเป็นคนไทยในตำแหน่งผู้จัดการร้านมีอำนาจสิทธิ์ขาดในร้านทุกอย่างอืม <c oughs> ใช่ทำไมหรอ กันเหมือนจะอึ้งในสิ่งที่เธอถามเพราะไม่รู้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามดดำเล่าอะไรให้ดาราวันฟังบ้างคงต้องรอให้คนหน้าใสและหน้าจูบเอามากๆนี้เป็นคนพูดออกมาก,ก่อนบ้านพี่อยู่ไหนอะก็ฝั่งโน้นไงหนองคายเหรอพี่อืมใช่ดีใจจังดีใจเรื่องอะไรดวงตาคมมองสาวสวยตรงหน้า ไม่เข้าใจอากับกิริยาที่ดาราวันเป็นเลยเพราะเธอส่งยิ้มกว้างตาเป็นประกายเหมือนได้เจอคนบ้านเดียวกันแต่ได้เห็นรอยยิ้มสวยๆแบบนี้ให้เขาไม่เข้าใจบ่อยๆก็ได้เออก็ดาวดีใจไงดาวอยู่ที่ฝั่งไทยต้องนานอะ่ะจนคิดว่าเป็นบ้านตัวเองไปแล้วนะพี่พอมาเจอคนไทยที่เนี่ยเขาก็เลยดีใจดาวหรออืมดวงเออ ดาราวันมันยาวไปอ่ะส่วนมากเพื่อนๆก็เรียกดาวว่าดาวอ่ะแบบอืมเอ็นดาวก็ได้น่ะพี่ก็ว่าเรียกดาราวันมันยากดาวน่ะดีแล้วเรียกง่ายดีแต่ดาวไม่ง่ายนะพี่ดาวพูดเล่นน่ะ่าทำหน้าซีเรียสแบบนั้นสิใช่เขาซีเรียสแล้วงงว่าทำไมดาราวันถึงได้กากันกล้าพูดอะไรหำหามแบบนั้นออกมาได้ทว่าใบหน้าทะเล่นที่ยิ้มร่าก็ทำให้เขาต้องสลัดไล่สิ่งที่คิด พร้อมกับรอดูว่าสาวน้อยคนนี้จะแสดงอะไรออกมาอีกเพราะจากประวัติใบสมัครช่างขัดแย้งกับตัวตนของเธอมากขึ้นเรื่อยๆคุณสมบัติเรียบร้อยตรงไหนพี่กันดาวมีเรื่องจะถามอะ่ะกันมองดาราวันเรากำลังคนพบอะไรสนุกๆเพราะเธอทำท่าเรากับว่าสิ่งที่จะพูดกับเขานั้นเป็นความลับและเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ใครรู้ไม่ได้ ใบหน้าสวยหันซ้ายหันขวากลัวคนเห็นก่อนจะขยับเข้าใกล้เขามือซ้ายป้องปากทั้งที่ไม่ได้จําเป็นสักนิดเพราะตรงนี้นอกจากเขากับเธอก็ไม่มีใครอีกดาวจะไปออฟฟิศบริษัทสิทธิชัยได้ยังไงอะพี่สิ่งที่ดาราวันถามผิดไปจากสิ่งที่เขาคาดคิดไว้มากเพราะสําหรับพนักง,งานใหม่เธอน่าจะถามเรื่องวันเงินเดือนออกวันหยุดหรือไม่ก็สวัสดิการอื่นๆที่พนักง,งานได้รับ เพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าเธอกับพนักง,งานคนอื่นๆได้รับสิทธิเท่าเทียมกันหรือเปล่ามีธุระอะไรที่ต้องไปออฟฟิศคนสิทธิชัยพี่การรู้จักคนสิทธิชัยด้วยเหรออืมก็ต้องรู้จักสิ <c oughs> ดาวลืมไปว่าพี่การเป็นผู้จัดก,การของที่เนี่ยแต่พี่การบอกดาวหน่อยสิว่าจะไปที่ออฟฟิศคนสิทธิชัยได้ยังไงอะงั้นก็บอกมาก่อนว่าจะไปทําไมคนอื่นที่มาทํางานที่เนี่ยอย่างมดดําอ่ะ ก็ไม่ได้ไปที่ออฟฟิศนะเพราะว่าผู้ว่าจ้างก็คือภูเขาทองไม่ใช่บริษัทสิทธิชัยมดดำก็มาที่นี่เลยพนักงานอีกสองคนที่จะมาวันนี้ก็ไม่ได้ไปที่ออฟฟิศก่อนเหมือนกันแล้วดาวจะไปทำไมถ้าทางอึกอักของดาราวันยิ่งทำให้เขาสงสัยเพราะพนักงานทุกคนล้วนมาที่นี่เมื่อเขาตอบรับตกลงเข้าทำงานโดยไม่ต้องไปรายงานตัวที่บริษัทของสิทธิชัยก่อน การสื่อสารตลอดจนการสัมภาษณ์งานนั้นทำผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมดและเมื่อเจ้าหน้าที่ของสิทธิชัยทำเอกสารว่าจ้างและเอกสารทางกฎหมายเสร็จสิ้นก็จัดส่งให้เขาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเก็บบันทึกไว้ว่าเป็นหลักฐานเช่นเดียวกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีพนักงานคนไหนต้องการที่จะไปออฟฟิศของสิทธิชัยเลยสักคนแล้วดาราว,วันเล่ามีเหตุผลอะไรล่ะถ้าดาวจะไปที่ออฟฟิศของสิทธิชัยอะ ดาวก็ต้องไปในเวลาทำงานนะเพราะเขาก็เปิดแค่เวลาทำงานเหมือนกันแล้วดาวจะไปได้ยังไงทำงานไม่ถึงเดือนอะ่ะพี่คงให้ดาวอยู่งานไปไม่ได้หรอกนะหัวคิ้วสีน้ำตาลเข้มขมวดเข้าหากันยิ่งตอกย้ำว่าดาราวันมีพิรุษก่อนใบหน้าสวยจะกระจ่างขึ้นทำท่าเหมือนคนคิดอะไรขึ้นมาได้ดวงตาสวยเป็นประกายวิบวับมีความหวังริมฝีปากขยับออกเอ่ยถามแล้วพี่มีเบอร์โทรของคุณสิทธิชัยไหม ไม่เอาเบอร์ออฟฟิศนะพี่ดาวอยากได้เบอร์ส่วนตัวของเขาอะ่ะพี่กันให้ดาวได้ไหมไม่ได้เขาตอบโดยไม่ต้องคิดเพราะที่ดาราวันขอไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยเบอร์ส่วนตัวของคุณสิทธิชัยอะ่ะก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขาถ้าเขาไม่อนุญาตพี่คงให้ใครไม่ได้หรอกเข้าใจพี่นะใบหน้าสวยพยักว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วนั้นเธอจะไม่มีวันจนมุมยังไงเธอก็ต้องไปถึงที่นั่นให้ได้ หรือไม่ก็ต้องหาช่องทางให้ได้เบอร์โทรศัพท์ของเขามาเพราะให้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่มีและเธอก็เชื่อว่าที่ใดที่หนึ่งในภูเขาทองต้องมีช่องทางติดต่อกับสิทธิชัยแบบส่วนตัวได้แน่อาจเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็อีเมลส่วนตัวเราจะบอกได้หรือยังว่าจะไปที่ออฟฟิศคนสิทธิชายทำไมดาราวันหันมองออกไปที่เวิร์งน้ำด้านหน้า ไม่ชอบเลยสายตาที่มองอย่างจับผิดนี้ดาวก็ดาวยังไม่เห็นบริษัทของเขาเลยเนอะพี่ดาวสมัครงานกับเขาอ่ะเขาก็ควรให้ดาวไปที่บริษัทก่อนสิไม่น่าจะส่งดาวมาที่นี่เลยแต่ดาวไม่ได้หมายถึงว่าที่นี่ไม่ดีนะแค่คิดว่าโดยปกติแล้วอ่ะเขาก็น่าจะคุยเบื้องต้นกับดาวก่อนคุยเบื้องต้นเขาไม่ได้บอกดาวก่อนเหรอว่าจะให้มาทํางานที่เนี่ย สีหน้ายุ่งยากใจของกันปรากฏยังไม่คิดจะปิดสักนิดเพราะอยากให้ดาราวันเห็นบทบาทผู้จัดการร้านของเขาที่ต้องซักไซส์ไรเรียงให้เธอตอบตามจริงก็ก็คุยกันนิดหน่อยนะพี่แต่ดาวคิดว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็ควรจะต้องให้ดาวไปรับฟังเงื่อนไขที่ออฟฟิศของเขาสักหน่อยดาวนี่มีงานร้านอาหารนะไม่ใช่พนักงานออฟฟิศที่เขาต้องเรียกดาวไปรับทราบเงื่อนไขถ้าดาวว่าที่นี่ดีแล้ว เราดาวจะต้องไปติดต่อคุณสิทธิชัยอีกทําไมล่ะภูเขาทองรับผิดชอบค่าแรงของดาวนะไม่ใช่คุณสิทธิชัยดาวไม่ต้องไปติดต่ออะไรกับเขาอีกแล้วเอกสารการทํางานทุกอย่างจะส่งมาทางอีเมลแต่ดาวไม่มีแต่ฟังที่พี่พูดเพราะคุณสิทธิชัยเขาไม่ได้อยู่เวียงจันทร์เขาอยู่ปากซันโนนริมฝีปากอวบอิ่มสีชมพูสดขยับขึ้นลงเธอพูดทวนคํานั้นปากซัน ดาราวันมีลอบลมคมในจริงๆเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเธอมีจุดมุ่งหมายอะไรเพราะหากไม่ดีเขาจะได้เตือนสิทธิชัยทันแต่ก็ภาวนาให้ดาราวันไม่มีอะไรแอบแฝงเพราะหากเธอมาเพื่อหวังผลบางอย่างอาการหัวใจเต้นรัวเร็วของเขาคงเปลี่ยนเป็นเจ็บผู้เขาทองเปิดให้บริการลูกค้าในเวลาส0บนาฬิกาขึ้นไปจนถึงยี่สนาฬิกาสานาที แต่พนักงานทุกคนต้องมาเข้าร้านในเวลา8นาฬิกาในวันนี้ภูเขาทองได้ต้อนรับพนักงานใหม่ที่บริษัทสิทธิชัยส่งมาให้เป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งผู้ชายคือหลังหนุ่มลูกครึ่องอังกฤษหน้าตาหล่อเหลาเพิ่งเรียนจบต้องการเงินเก็บไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและ พิสมัยหญิงสาวหน้าตาดีรูปร่างอวบอัดมีน้ำมีเนื้อจนพนักงานเสิร์ฟในร้านมองตาเป็นมันโดยเฉพาะดวงตาทา้าทายบ่งบอกความปรารถนาะเมื่อเธอใช้มันมองผู้จัดก,การร้านสุดหลอ่อก็ทำให้พนักงานชายที่หมายปองต้องถอนใจไปตามๆกันเพราะถ้าจะให้แข่งกับเจ้านายพวกเขาคงหมดหวังตั้งแต่ยังไม่ลงสนามเดี๋ยวทั้งสองคนเอาเสื้อผ้าไปเก็บที่บ้านพักก่อนนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วรีบมากินข้าวเช้า วันนี้เราจะได้เริ่มงานกันเลยนีมดดำนี่ดาวทั้งสองคนนี้จะเป็นคนสอนงานให้กับพวกเธอการบอกพนักงานใหม่พยายามปั้นหน้าเคร่งขรึมทั้งที่จะหลุดขำอยู่รอมรอ้อเพราะคนที่เขามอบหมายหน้าที่ให้สอนงานกับทำหน้าเหลอะลาเพราะเธอเองก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันเง้นดาวสอนพิสมัยนะส่วนพี่จะสอนงานให้หลังเองรับรองว่าจะให้เก่งกว่าใครเก่งที่สุดในโลกเลยละจ้ะปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย มดดำพูดพร้อมทำท่ากาัดริมฝีปากล่างของตัวเองจนรังคนลุกคนพองไปทั้งร่างให้ดาราวันด้วยหัวเราะไปกันเสร็ทีสิเริ่มงานวันแรกฉันไม่อยากจะช้านะแต่แล้วเสียงไม่สบอารมณ์ของพิสมัยก็ดังขึ้นทำลายบรรยากาศดีๆมดดำเบนหน้าใส่พนักง,งานใหม่ที่เธอไม่ถูกชะตาสักนิดเพราะส่วนทรงองค์เอวของพิสมัยนะ่ะเรียกร้องความสนใจจากหนุ่มๆไปหมด คงมีแค่หลังเท่านั้นที่ส่งสายตาหวานหวานให้กับดาราวันอย่างต่อเนื่องจนมดดำต้องเรียกเตือนให้รีบเดินไปห้องพักท่ามกลางใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาไม่เป็นมิตรของพิสมัยมดดำสอนงานหลังเพียงไม่นานเขาก็สามารถรับออเดอร์ลูกค้าได้เองพร้อมทั้งสามารถแนะนำเมนูได้อย่างคล่องแคล่วผิดกับดาราวัน ที่ไม่สามารถสอนงานพิสมัยได้เลยไม่ใช่ว่าเธอสอนไม่ได้แต่เป็นเพราะพิสมัยไม่ใส่ใจที่จะฟังเลยต่างหากสายตาของพิสมัยได้แต่เมียงมองหาผู้จัดการสุดหลอ่อแต่ถึงอย่างนั้นพิสมัยที่มีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหารมาแล้วก็ทำได้ดีโดยไม่ต้องมีพี่เลี้ยงหรืออาจเรียกได้ว่าเก่งกว่าพี่เลี้ยงซะอีกการยืนมองหลังและพิสมัยเริ่มงานวันแรก ทั้งคู่ทำได้ดีเกินคาดอาจเพราะทั้งสองคนมีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการนั่นคือความคล่องตัวเพราะเขาคิดว่าคนที่ทำอะไรคล่องตัวการหยิบจับหรือสอนงานก็จะทำได้โดยง่ายเพราะคนลักษณะนี้จัดเป็นคนที่มีอาการตื่นตัวอยู่เสมอใครมีบุคลากรแบบนี้อยู่ในองค์กรก็เหมือนมีแขนขาที่ดีพร้อมสำหรับใช้งานครั้งนี้สิทธิชัยเลือกคนมาไม่ผิดหวังจริงๆแต่อีกคนละ่ะ ดาราวันยืนหน้าง้มเพราะถูกพิสมัยทำตัวเป็นพี่เลี้ยงของเธอเสเองโดยการใช้ให้ไปหยิบของตามที่ลูกค้าขอเพิ่มเริ่มจากลูกค้าขอน้ำดื่มเพิ่มดาราวันก็ไปหยิบเอาแก้วน้ำมาให้กับลูกค้าหรือเมื่อพิสมัยรับออเดอร์เสร็จก็จะให้ดาราวันเป็นคนเดินเอาไปให้ป้าคำปุ่นส่วนพิสมัยนั้นก็รีบรับออเดอร์จากกลุ่มลูกค้าใหม่การอยากจะเรียกพิสมัยมาตักเตือน เพราะเขาสั่งให้พิสมัยเรียนรู้งานจากดาราวันไม่ใช่ให้ดาราวันคอยเป็นเบสพิสมัยใช้งานแต่เพราะดาราวันเลือกที่จะนิ่งทั้งที่เขาเห็นแววไม่พอใจในลูกแก้วสีน้ำตาลคู่นั้นเขาจึงเลือกที่จะนิ่งเช่นเดียวกันนิ่งเพื่อคอยดูว่าดาราวันจะทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่คาดหมายได้อีหรือไม่แล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อเวลาปิดร้านเวียนมาถึงพนักงานต่างพากันเลิกงาน บางส่วนก็กลับบ้านพักที่ไม่ไกลจากที่นี่และบางส่วนก็กลับไปยังเรือนพักของร้านที่จัดเตรียมไว้ด้านหลังลุงเขียววิ่งหน้าตื่นมาตามเขาเพราะที่บ้านพักคนงานนั้นดาราวันกับพิสมัยกำลังตบตีกันอย่างไม่มีใครยอมใครท่ามกลางเสียงเชียร์และเสียงร้องห้ามของเพื่อนร่วมงานพิสมัยตบมันตบมันเลยว้สู้สิสู้สิสู้มัน เสียงคำปุ่นร้องเชียร์พิสมัยให้ตบดาราวันก่อนจะร้องวีดไว้เพราะพิสมัยเป็นฝ่ายทั้งถูกตบและถูกเตะจนทลาลงไปกองกับพื้นดาวตบตบอีกนั่นแหละดาวตบอีกตบโลกตบเข้าไปกับอีกฝ่ายที่เป็นมดดำกับสาลีพากันร้องเชียร์ดาราวันและก็สะใจเหลือหลายเมื่อดาราวันได้นั่งคล่อมพิสมัยพร้อมประเคนฝ่ามือลงบนใบหน้า กัรชะงักไปชั่วครู่เมื่อวิ่งมาทันเห็นเหตุการณ์ผู้หญิงตบกันเขาเคยเห็นแต่ในละครไม่เคยสักครั้งจะได้เห็นในชีวิตจริงเมื่อมาเห็นแบบนี้เขาก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ที่คิดก็คือต้องห้ามหยุดนะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เสียงร้องสั่งไม่ได้ผลไม่มีใครยอมหยุดเหมือนว่าเจ้าหล่อนทั้งสองจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงเชียร์ให้ตบกันจริงๆยังไม่ต้องใช้สแตนด์อิน เมื่อเห็นว่าไม่มีใครสนใจเขานอกจากมวยหญิงคู่ใหม่แห่งวงการกันจึงให้สัญญาณรังเขารังตัวพิสมัยออกส่วนเขาก็เข้าไปคว้าตัวดาราวันที่กำลังขึ้นคร่อมพิสมัยพร้อมตบอย่างลืมตายดาวหยุดพี่บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้ดาวการล็อกท่อนแขนที่เงื้อมือจะตบพิสมัยอีกครั้งพร้อมตะวาดให้หยุดไปด้วย ไม่ปล่อยดาวนะมันแกล้งดาวแก้งตั้งแต่เช้าพี่กันไม่เห็นหรอปล่อยดาวดาราวันพยายามสะบัดกายดิ้นรนให้หลุดออกจากท่อนแขนแข็งแ,แกรง่งที่ล็อกเธอเอาไว้จากด้านหลังแต่ยิ่งดิน้นก็เหมือนจะยิ่งแน่นมากขึ้นไปอีกอีผีบ้าฉันแกล้งอะไรแกแกมันไม่ได้เรื่องเองอีบ้าโอ้ยพี่สมัยห่อปากด้วยความเจ็บแต่ก็ยังทำท่าจะทลาเข้ามาหาดาราวัน ทั้งที่ปากกับแก้มแดงเถือกจะกริดตบไม่ยั้งของสาวหน้าหวานแต่แรงตบยังกับช้างถีบพี่กันปล่อยดาวนะปล่อยไม่ปล่อยรังกันให้สัญญาณรังให้ลากร่างสะบักสะบอมของพิสมัยไปที่ลานหน้าร้านอาหารโดยมีพนักงานทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์เดินตามมาด้วยเพราะอยากรู้ว่าทั้งดาราวาและพิสมัยจะโดนโทษอะไรบ้างที่กล้าทะเลาะตบตีกันตั้งแต่แรกเริ่มงาน จากการสอบถามเรื่องราวทั้งหมดการสรุปว่าผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะพิสมัยทำไม่ดีโดยการไม่รับฟังคำสั่งของเขาไม่เชื่อฟังสิ่งที่ดาราวันสอนทั้งที่เขาสั่งให้ดาราวันคอยเป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งเรื่องการรับออเดอร์ลูกค้านั้นพิสมัยต้องทำด้วยตัวเองจนจบกระบวนการสั่งอาหารไม่ใช่ใช้ให้ดาราวันเป็นคนอาไปส่งที่ห้องครัวอีกต่อเพราะการรับคำสั่งจากลูกค้า อาจมีรายละเอียดปีกย่อยที่ไม่สามารถจดใส่กระดาษไปได้หมดจําเป็นที่คนรับออเดอร์ควรต้องแจ้งให้แม่ครัวทราบเองในร้านอาหารขนาดใหญ่ขั้นตอนนี้อาจจะไม่จําเป็นแต่สำหรับร้านอาหารภูเขาทองเขาต้องการหัวใจลูกค้าดังนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนี้เขาจึงมองว่าสำคัญมากส่วนดาราวันนั้นกันก็มองว่ามีความผิดเพราะไม่สามารถควบคุมพิสมัยได้ ทั้งที่เขามอบหมายทำหน้าที่สอนงานแต่ดาราวันกลับไปทํางานตามคำสั่งของพิสมัยโดยไม่ปริปากหรือไม่บอกให้เขาหรือใครๆทราบแต่เลือกที่จะดักตกเขาเลือกใช้คำได้ถูกต้องเพราะคำปุ่นพยานในเหตุการณ์เล่าว่าพอดาราวันเปลี่ยนชุดจากพนักงานมาเป็นชุดธรรมดาเรียบร้อยแล้วก็ออกมายืนรอพิสมัยอยู่ด้านนอก เมื่อพิสมัยผัดเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเดินออกมาดาราวันก็ทลาเข้าไปตบพิสมัยจนหน้าคว่ำในทันทีตรงนี้เขาถือว่าดาราวันผิดที่กล้าก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเคาร้านอาหารของเขาและเป็นคนเริ่มก่อนสรุปทั้งคู่จึงมีความผิดเสมอกันกันจึงตัดสินให้เลิกแล้วต่อกันไม่ยุติธรรม เสียงหวานแววขึ้นจนคนที่รอฟังคำตัดสินถึงกับหนาวหนาวสันหลังไปตามๆกันเพราะดาราวันลุกขึ้นยืนจังก้ามองกันอย่างไม่เกรงกลัวสักนิดนั้นไม่รู้ว่าตัวเองกำลังพูดอยู่กับใครรวมทั้งพิสมัยที่ลุกขึ้นเตรียมท่าราวกับจะทลาเข้าไปตบกันอีกครั้งก็ช่างไม่รู้ตัวด้วยเช่นกันส่วนคนที่รู้ว่ากันเป็นใครก็ได้แต่มองหน้ากันไปมายังกลัวผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ยุติธรรมยังไง ดาวเป็นฝ่ายทำร้ายร่างกายพิสมัยก่อนความผิดถือว่ามีเท่าๆกันการถามสายตาดุๆมองดาราวันอย่างตำหนิที่กล้าเถียงท,งทั้งที่เขาสรุปไปแล้วเข้ออย่างเนี้ยดาวถึงว่าไม่ยุติธรรมยังไงล่ะพี่กันก็เห็นว่าพิสมัยแข่งดาวก่อนดาวอดทนตั้งแต่เช้าจนค่ำรอจนลูกค้ากลับไปหมดแล้วดาวต้องอดทนแค่ไหนที่จะไม่ตบอะดาราวันใส่อารมณ์กระฟัดกระเฟียดสติสตังไม่เหลือ ในเวลานี้เธออยากจะเอาคืนพิ่สมัยให้เจ็บยิ่งกว่าดาวคนหน้าสวยจ้องเขม็งอย่างไม่เกรงกลัวกันสักนิดทำให้การต้องใช้เสียงเข้มบ่งบอกให้ดาราวันลดกิริยาก้าวร้าวลงซึ่งเธอก็เหมือนจะรู้ตัวจึงลดท่าทีเอาเรื่องนั้นลงได้แม้หน้าตาจะยังเอาเรื่องอยู่ก็ตามหรือบางทีเขาอาจต้องเฉลยว่าตัวเองเป็นใครแต่ผลของการทะเลาะวิวาทในที่ทำงานคงไม่แค่ให้เลิกแล้วต่อกัน เพราะนั่นจะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับพนักง,งานคนอื่นๆต้องมีใครสักคนที่ถูกเชิญออกหรือไม่ก็ออกทั้งคู่เขาจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นแน่แต่พิสมัยกำลังทำให้เป็นพิสมัยทำสีหน้าสลดแต่ดวงตากับจ้องดารวาวันหยามเหยียดเพื่อกระตุ้นอารมณ์คู่กรณีให้ยิ่งครุกุ่นมากขึ้นถ้าเขาไม่แก้ไขอย่างเร่งด่วนพิสมัยคงทำสำเร็จแน่ เพราะจากสายตาของดาราวันที่มองมาเธอคงอยากกระโจนไปบีบคอพิสมัยเต็มแก่แต่แล้วดาราวันกลับทำให้เขาแปลกใจดาวขอโทษคะ่ะดาวไม่ได้ตั้งใจจะก้าวร้าวพี่กันแต่ดาวก็ยังยืนยันว่าดาวไม่ผิดดาราวันยกมือไหว้ขอโทษเขาพูดน้ําเสียงสงบลงฝ่ามือบีบกันแน่นเพื่อระงับอารมณ์ไม่ให้พุ่งเข้าไปตบพิสมัยที่มองมาด้วยความท้าทาย ทั้งหมดนั้นทําให้การทึ่งมากขึ้นแต่คงดีกว่านี้ถ้าดาราวันจะไม่ยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดทําไมถึงคิดว่าตัวเองไม่ผิดดาวทะเลาะบอแวงในที่ทํางานพี่เป็นคนดูแลที่นี่พี่คิดว่าดาวผิดนะนั่นแหละคะ่ะที่ว่าดาวไม่ผิดก็พี่การดูสิคะดาวไม่ได้ใส่ชุดของพนักง,งานแล้วและนังเออพิสมัยก็ไม่ได้ใส่ชุดของพนักง,งานเหมือนกันดาวไม่ได้ตบพิสมัยในที่ทํางานซึ่งก็คือร้านอาหาร แต่ดาวตบเขาตรงนู้นค่ะหน้าบ้านพักโน้นดาผิดตรงไหนคะก็แค่คนทะเลาะกันไม่เห็นเกี่ยวกับร้านเลยสักนิดหรือถ้าจะหาคนผิดก็ต้องพิสมัยค่ะเพราะพี่กันก็บอกเองว่าเห็นเขาแกล้งดาวตั้งแต่เช้าพี่กันเป็นพยานให้ดาวใช่ไหมคะดาราวันยิ้มอย่างสะใจเมื่อพนักง,งานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มหันไปพูดคุยกันประมาณว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดแม้แต่พิสมัยกับคำป่นก็ยังหน้าถอดสี เพราะไม่รู้จะหาคําไหนมาหักล้างคําพูดของเธอได้ก่อนที่รอยยิ้มจะเจือนลงเมื่อหันไปเจอใบหน้าหลอดจัดแต่นิ่งสงบดังน้ําในแม่โขงคิดอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าตัวเองพูดถูกต้องแล้วใช่ไหมการมองใบหน้าสวยหวานของดาราวันนิ่งทั้งที่ใจนั้นอยากจะหลุดขำเพราะสาวน้อยรูปร่างอลชอนใบหน้าลุกครึ่งหวานหยดย้อยจนเขาลาสายตาจากเธอไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่พบ แต่พฤติกรรมกากันที่สัมผัสในช่วงสองวันนี้กับแตกต่างจากคุณสมบัติตามใบสมัครชนิดหน้ามือเป็นหลังมือหน้าแปลกที่ทั้งหมดนั้นสร้างบางสิ่งในใจเขาและขณะนี้อีกเมื่อใบหน้ามั่นใจพยักน้อยๆคล้ายจะยอมรับกับคำถามคิดว่าตัวเองพูดถูกต้องแล้วใช่ไหมก่อนจะเปลี่ยนเป็นแย่เราควจะร้องไห้หลากอารมณ์จริงแม่คุณกันแทบจะหลุดเสียงจีจาออกมา เพราะดาราวันช่างสร้างความปั่นป่วนหัวใจของเขาจนมันว้าวุ่นไปหมดทำได้แค่ถอนหายใจและรีบจบเรื่องเฮ้ยดาวพี่จะพูดกับเราสั้นๆแล้วหวังว่าเราจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดด้วยที่นี่คือภูเขาทองบ้านพักพนักงานก็อยู่ในเขตภูเขาทองดังนั้นพนักงานที่อาศัยบ้านพักของร้านอยู่จะทะเลาะวิวาทกันนี้ได้เข้าใจสิ่งที่พี่พูดไหม กันเว้นวรรคคาเมื่อดาราวันก้มหน้านิ่งและเสียงจิจะไม่สบอารมณ์ของเขาก็พานจะออกมาอีกไม่อยากเห็นเธอหงอแบบนี้เลยแต่มันจําเป็นส่วนพิสมัยทุกอย่างเริ่มจากที่เธอไม่เชื่อฟังคําสั่งอย่าให้เกิดกรณีนี้ขึ้นอีกเธอทํางานมาหลายร้านแล้วรู้กฎระเบียบของร้านดีการทํางานเก่งดีแต่ไม่มีมิตรภูเขาทองก็คงรับเธอไว้ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจที่พูดไหม เสียงเข้มเอ่ยสำทับเพราะพิสมัยคงไม่หยุดแค่นี้แน่แต่คุณการคะมันไม่ยุติธรรมนะคะนางเออดาวเขาก็เพิ่งมาทํางานก่อนพิสมัยแค่วันเดียวเองคุณการจะมาให้แนะนําพิสมัยได้ยังไงบางอย่างพิสมัยก็รู้ดาวเขายังไม่รู้เลยนะคะนี่แหลคะค่ะเหตุผลที่พิสมัยต้องใช้เขาโอ๊ย พิสมัยซูดปากด้วยความเจ็บเพราะต้องใช้แรงในการลอยหน้าลอยตาพร้อมกับกระชากน้ำเสียงและส่งค้อนวงใหญ่ให้กับนางหน้าสวยที่เธอไม่ถูกชะตาเลยจริงๆยิ่งเห็นผู้จัดก,การสุดหล่อจ้องดาราวันไม่วางตาเธอก็ยิ่งหมันไส้นั่นแหละที่เรียกว่าไม่ฟังคำสั่งไปได้แล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้หน้ายังไม่หายก็ไปอยู่ช่วยงานป้าคำปุ่นในครัวก่อนซาลี่ออกมาช่วยงานด้านนอกให้พิสมัยอยู่จนกว่าจะได้เด็กใหม่มาเป็นลูกมือป้าคำปุ่น แต่คุณกันคะพิสมัยตั้งท่าจะประท้วงอีกแต่โดนฝ่ามือของคำปุ่นและสายตาห้ามปรามของสาลี่ยื้อยุดไว้ทำให้ต้องก้มหน้ารับคำก่อนที่การจะเอ่ยอนุญาตให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนได้แล้วดาวอยู่ก่อนเสียงทุ่มที่เอ่ยจากด้านหลังทำให้ดาราวันที่หน้ามุยด้วยความไม่พอใจชะงักเท้าก้าวเดินเช่นกันกับรังที่หันมองผู้จัดจาก,การหนุ่มห่อของร้านอย่างสงสัย และสายตาผู้ชายก็ดูกันออกแดาลวันคงไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาหมายปองอยู่คนเดียวแน่ดาวง่วงนอนแล้วพง่งนีต้องทำงานแต่เช้าเสียงตอบเรียบๆแต่อยากให้คนฟังรู้สึกได้ว่าเธอไม่อยากจะอยู่คุยด้วยพี่มีเรื่องจะพูดด้วยแป๊บเดียวรังออกไปรอข้างนอกก่อนจะได้เดินกลับไปเป็นเพื่อนกันรังพยักหน้าเข้าใจก่อนจะเดินออกไปรอด้านนอกบริเวณระเบียง และแม้ทางเดินด้านนอกจะโลง่งพอให้มองเห็นคนด้านในที่กำลังเจรจากันอยู่แต่ด้วยมารยาทก็จำต้องเดินออกไปให้ไกลกว่านั้นเพียงพอที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินการพูดคุยทั้งที่ในใจนั้นร่ำร้องอยากจะขออยู่เสียในห้องให้รู้แล้วรู้รอดไปมายารักเจ้าหัวใจตอนที่เจ็ดสัมผัสวันไว โซนคอฟฟ่ช็อปตกแต่งสไตล์วินเทจให้ลูกค้าเลือกว่าจะนั่งแบบส่วนตัวเป็นคู่หรือกลุ่มเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายอารมณ์ดื่มดำพูดคุยพร้อมจิบกาแฟหอมกลุ่นไปด้วยกันและยังมีโซนสำหรับคู่รักโดยการตกแต่งด้วยผ้าม่านโปร่งแสงสามารถรวบเก็บไว้ที่โครงเสาหรือปลดให้คนด้านนอกมองเห็นด้านในอย่างรำไรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น ดาราวันมองความสวยงามตรงหน้าพางคิดว่าหากเธอกับเขาได้นั่งจิบกาแฟด้วยกันที่มุมนี้อารมณ์หวามไหวจากบรรยากาศโรแมนตดนิดๆในโทนพม่านสีอุ่นคงเกิดขึ้นกับเธอแน่ถ้าไม่ใช่ว่าตอนนี้อารมณ์เธออุ่นจัดจนร้อนยิ่งมาเห็นอะไรหว,นหวานๆที่ตรงกันข้ามความหงุดหงิดก็ยิ่งมากขึ้นอีกทั้งหมดก็เพราะเขาฆ่าโทษว่าเธอเป็นคนผิดดาวโกรธพี่ การมองใบหน้าสวยหวานของดาราวันเชิงถามและคำตอบที่ได้ก็คือสายตาตวัดมองค้อนก่อนจะหันหนีไปอีกทางหรือว่างอนพี่ไม่ได้งอนงอนไม่เป็นด้วยเกิดมาไม่เคยงอนไขดาราวันกัดริมฝีปากตัวเองเพราะคำถามของเขาทำให้ความร้อนพวยพุ่งจนเธอวูบว่าไปทั้งหน้าแน่นอนว่าหน้าเธอกำลังเปลี่ยนสี โชคดีแล้วที่เป็นกลางคืน,คนเพราะถ้าเป็นกลางวันเธอคงทั้งโกรธทั้งอายที่ซ่อนความรู้สึกตัวเองไม่ได้ทว่าเสียงหัวเราะของคนด้านข้างกับทำให้ความอายจางหายเหลือไว้เพียงความโกรธพี่กันหัวเราะอะไรก้อยสายตาที่เรามองพี่กับเสียงห้วนหวนแบบนี้ไงละ่ะที่เขาเรียกว่างอนน่ะหรือว่าจะเถียงการมองคนหน้าสวยที่ยิ่งเม้มริมฝีปากแน่น ไม่ได้อยากให้เธอโกรธสักนิดจึงต้องพามาปรับความเข้าใจแต่ดาราวันก็ยังทำเหมือนไม่รับรู้ความหมายจากสายตาของเขาผู้ทุลาของพี่มาเถอะดาวจะกลับไปพักสักทียืนทั้งวันแล้วเมื่อจะตายน้ำเสียงห้วนสายตาตวัดมองก่อนจะหันกลับเพราะคนหน้าหรอดันส่งยิ้มมาให้ก็นั่งสิพี่ไม่ได้ห้ามนี่พี่ก็เมื่อยเหมือนกันล้าด้วย จากปลายหางตาดาราวันเห็นว่าเขาหย่อนร่างสูงลงนั่งที่เก้าอี้ด้านข้างน้ำเสียงเหนื่อยๆบง่งบอกว่าคงเหนื่อยหน้าดูและแน่นอนว่าหนึ่งในความเหนื่อยยากนั้นมาจากเรื่องของเธอทั้งที่เธอเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้เพียงวันที่สองเท่านั้นแต่เธอกับสร้างเรื่องราวมากมายเธอไม่ควรทำตัวให้มีปัญหาใช่ไหมคิดก่อนจะถอนหายใจเบาๆทอดสายตามองฟ้ามืดๆไร้ดาว มองน้ำที่สะท้อนแสงไฟจากระเบียงแล้วมองไปยังแสงไฟริบๆในฝั่งตรงกันข้ามนั่นพยายามข่มใจตัวเองให้เย็นที่สุดก่อนจะนั่งตรงเก้าอี้ด้านข้างเขารอเขาจะพูดธุระให้จบจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนอุ๊ยทว่าดาราวันต้องสะดุง้งเมื่อฝ่มือของเขาเอื้อมมาแตะข้างแก้มความร้อนพวยพุ่งจนต้องเบี่ยงหน้าออกจากปลายนิ้วที่สัมผัส แต่เจ้าของนิ้วมือกลับไม่ยอมใช้ฝ่ามืออีกข้างช้อนคางของเธอให้อยู่นิ่งเพื่อจะให้เขาสัมผัสได้สะดวกเจ็บมากไหมน้ำเสียงอ่อนโยนของเขาและสัมผัสเกียร์ไล้อย่างแผ่วเบาสร้างความรู้สึกแค้งผากในลำคอจนดาราวันเผลอกือนน้ำลายแต่ยังไม่พอร่างกายของเธอกำลังฟ้องถึงความหวั่นไหวที่ปรากฏ เมื่อขนอ่อนทั่วหน้าลุกพืบจนต้องรีบเบี่ยงหน้าหนีให้พ้นจากปลายนิ้วและฝ่ามือของเขาอืมจะหันไปไหนพี่ขอดูหน่อยการทำเสียงดุเมื่อดาราวันพยายามหันหน,น้าหนีจากเขาสาเหตุคงเพราะขนอ่อนที่ลุกพืบจนสัมผัสได้จากข้างแก้มแต่เขาปล่อยให้เธอหันหน,น้าหนีไปไม่ได้เขาต้องสำรวจความบอบช้ำ แสงไฟเพดานแม้ไม่สว่างมากเหมือนตอนกลางวันแต่ก็ยังเห็นชัดว่าแก้มซีกหนึ่งแดงเป็นปืน้นจากการถูกกระทบคงจะเจ็บหน้าดูคิดก่อนจะยิ้มขำเพราะดาราวันเป็นแค่นี้ส่วนพิษสมัยนั้นสภาพเหมือนถูกมาฟัดมาทั้งฝูงพี่กันขำอะไรเนะี่ยมีอะไรน้าขำเหรออารมณ์เขินอายเพราะถูกเขาสัมผัสใบหน้าหายวับเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะในลาคอ <c oughs> ก็พี่เห็นดาวเจ็บแบบเนี้เทียบกับที่พิสมัยเจ็บอะร้ายนั้นน่ะมันถูกหมาฟัดมาเลยนะอา้านี่พี่การเห็นดาวเป็นหมาเหรอถ้าดาวเป็นหมาจริงอะผ่านเนี่ยดาวกัดพิสมัยจมเขี้ยวไปแล้วล่ะไม่มานั่งให้พี่ซักฟอกแบบนี้หรอกพี่จะว่าอะไรก็ว่ามาเลยดาวจะรีบไปหลังเขาก็รออยู่นะข้ออ้างไปให้พ้นจากที่นี่ถูกยกมาใช้ได้ถูกเวลาเพราะคนหล่อชชงัางมือกลับโดยเร็ว กลัวหลังรอนานงั้นสิก็ใช่สิพี่นี่มันดึกแล้วนะกันได้แต่เข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันตัวเองทําไมนะเขาถึงไม่บอกให้หลังกลับไปก่อนทําไมเขาไม่อาสาไปส่งเธอเองยิ่งเห็นดาราวันมีท่าทีร้อนรนเพราะหลังรออยู่เขายิ่งอยากจะสติแตกให้รู้แล้วร,รอดไปเพราะอยู่ใกล้กันแค่นี้ได้มองเห็นเธอใกล้ๆเห็นเส้นผมที่หลุดลุยลักข้างแก้ม ได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากแชมพูสระผมโชยมาอืมเขากำลังปั่นป่วนพี่กันนี่พี่จะพูดอะไรไหมเนี่ยถ้าพี่ไม่พูดอะดาวก็จะไปแล้วนะพูดโดยไม่รอคำตอบดาราวันลุกขึ้นพวดพร้อมจะก้าวออกไปเพราะการตกเป็นเป้าสายตาของคนหลอไม่ส่งผลดีต่อเธอเลยพานแต่จะทำให้อารมณ์โกรธจางหายกับกลายเป็นอารมณ์อื่นที่เธอไม่อยากยอมรับ เร็วไปหากจะยอมรับว่าใจคิดอย่างไรและสำคัญที่สุดเธอไม่ควรมีเรื่องอื่นมาทำให้สิ่งที่ตั้งใจต้องชะงักเดี๋ยวโอ๊ยข้อมือที่ถูกรั้งไว้พร้อมๆกับร่างสูงที่ก้าวพรวดเดียวถึงตัวเธอทำให้ดาราวันถึงกับยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่เพียงข้อมือเท่านั้นที่เขากำลังเกาะกุมแต่เป็นเนื้อตัวที่อยู่ในอ้อมกอดแข็งแกร่ง และกลิ่นหอมๆจากร่างกายของเขากำลังทำให้เธอวิงเวียนความรู้สึกหวงหวิวอยากจะเป็นลมเพราะกลิ่นหอมแปลกๆที่คล้ายจะโชยออกมาจากร่างกายนี้กำลังทำให้เธอสั่นสะท้านโคโรนน้ำหอมน้ำหอมหลังโกนหนวดหรือกลิ่นอะไรที่เธอไม่อาจรู้ได้รู้แต่ว่ากลิ่นนี้ทำให้เธอต้องหลับตาพริม้มกลิ่นที่เหมือนจะรุนแรงแผ่ออกมาตามความร้อนจากร่างกายของเขา และเธอก็อยากจะเป็นลมเสียจริงๆเมื่อเขากำลังทำอะไรที่มากกว่าปลายนิ้วแต่สัมผัสข้างแก้มพร้อมเชยค้างให้เธอแงนหน้าขึ้นมองเขาส่งผลให้หน้าท้องมวนมุนจนดาราวันต้องขมแมวเอาไว้ขนกายลุกชันทั้งร่างเพราะสัมผัสนี้ไม่เคยได้รับจากใครอ้อมกอดของผู้ชายคนแรกในชีวิตที่ไม่ใช่คุณตาสร้างความหวั่นไหวปนวาดวิวจนเธออยากจะกระโดดโลดเต้น เพื่อขับไล่ความรู้สึกแปลกๆที่จู่โจมเธอทั้งตื่นเต้นประหมา่าสั่นไหวสบัดร้อนสบัดหนาวพร้อมอยากจะกรีดร้องและอยากจะเป็นลมไปพร้อมๆกันอาการพิสดารปะปนกันไปหมดเธอกำลังเป็นอะไรกันแน่ดาวลืมตามองพี่สิครับพี่ม่กัดหรอกนะใบหน้าหล่อระบายไปด้วยรอยยิ้มเมื่อคนหลับตาพริมเพราะตกใจที่เขาจู่โจม กำลังกาดริมฝีปากสีแดงระเรื่อนั้นยังขวยเขินแต่ก็ยังไม่ยอมลืมตาขึ้นมองทั้งที่เขาอยากจะเห็นนักว่าลูกแก้วสีน้ำตาลสุกใสนั้นจะฉายความรู้สึกอะไรออกมาบ้างเธอจะรู้สึกหนาวๆร้อนๆที่ได้ใกล้ชิดอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่ตอนนี้หรือเปล่าหากดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเขาก็จะได้รู้แต่จนแล้วจนรอดดาราวันก็ไม่ยอมเปิดเปลือกตาคงต้องขู่กันสักนิด จะลืมตามองพี่ดีๆหรือจะให้พี่จูบก่อนปล่อยนะปล่อยสิได้ผลร่างเล็กๆดิ้นขุกขากอยู่ในอ้อมกอดของเขาทันทีแต่ยังไม่ยอมเงยหน้ามองเขาอยู่ดีนั้นทำให้การอดใจไม่ไหวอืมพี่คันจหมูกดองคอเคี้ยเรือนผมหอมกลุ่นที่ล้าอยู่ข้างแก้มส่งผลให้เจ้าของแก้มตัวแข็งทื่อก่อนจะก้มหน้างุดอยู่กับอกของเขา กันยิ้มกับทุกสิ่งตรงหน้าสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งไหนเพราะไม่ใช่แค่ปากที่ยิ้มกว้างทว่ายังรวมไปถึงหัวใจที่ไม่ยอมหุบยิ้มไม่โกรธพี่แล้วนะและเนี่ยอยา่าดาราวันแตะฝ่ามือเบาๆที่ข้างแก้มพร้อมรอยยิ้มนิดๆเกิดขึ้นอย่างห้ามไม่ได้เมื่อทุกขณะยังได้ยินเสียงทุ้มนั้นเอ่ยบอก และนี่ยายังะระลึกถึงสัมผัสอบอุ่นที่เขาเรียกว่ายาสิ้นสุดเสียงนั้นในฝีปากอบอุ่นก็สัมผัสข้างแก้มด้านที่เจ็บก็เกิดความรู้สึกบูบวาบมาแทนที่แม้เธอจะหลับตาปีแต่ก็รับรู้ได้ถึงสิ่งที่ลุกไล้อย่างอ่อนโยนเขาลเลียดหอมแก้มของเธอเขาจูบคอเคียเพื่อให้ยาที่มีชื่อว่าปลายจมูก กับริมฝีปากซึมซับผ่านผิวแก้มลงไปถึงหัวใจคืนนี้นอนฝันถึงพี่ด้วยนะครับเขาละเลียหอมแก้มของเธอเขาจูบคอเคียเพื่อให้ยาที่มีชื่อว่าปลายจมูกกับริมฝีปากซึมซับผ่านผิวแก้มลงไปถึงหัวใจคืนนี้นอนฝันถึงพี่ด้วยนะครับพี่ก็จะฝันถึงดาวนั่นเป็นคำพูดทิ้งท้าย ก่อนที่เธอจะออกมาจากร้านเรากับคนละเมอไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเรียกของหลังที่รีบวิ่งตามมาในเวลานั้นเธออยากเดินให้ถึงห้องพักไวๆอยากเอ็นใบหน้าข้างที่ไม่เจ็บลงกับหมอนเพื่อให้อีกข้างยังคงซึมซับสัมผัสแห่งตัวยาที่ค่อยๆซึมลึกลงสู่หัวใจความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นในใจเธอแล้วแม้ใจหนึ่งจะนึกค้านว่าไม่ควรแต่อีกใจกลับสนับสนุนให้ยอมรับ น่าระลื่นคงติดสินบนกันมาแล้วสินะทว่าเสียงดัดจริตใส่อารมณ์ที่ดังมาจากมุมหนึ่งของห้องทําให้ดาราวาันต้องกัดฟันกรอดเพราะอารมณ์หวานหวานของเธอกระเจิงหายไปในอากาศลืมไปเสียสนิทว่าไม่ไดีพักอยู่ในห้องนี้ตามลําพังอีกแล้วดวงตาสวยกอกมองบนเวรหรือกรรมก็ไม่รู้ที่นำพายต้องมาอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันกันกบพิสมัย ถ้าเธอรู้ล่วงหน้าว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้จะไม่ยอมรับพิสมัยมาร่วมห้องเด็ดขาดแต่ตอนนี้เลี่ยงไม่ได้ทางเดียวที่จะอยู่รอดก็คือสู้เท่านั้นสินบนหรือสินล่างก็ไม่รู้สินะนอนดีกว่าดาระวันทำเสียงหวานมีความสุขจนเกินเหตุเพราะรู้แล้วว่าสาเหตุที่พิสมัยแกลงเธอนั้นมาจากผู้จัดก,การรูปหล่อลากดินเมื่อพิสมัยหาเรื่องเธอเพราะเขา ธอก็จะใช้เขายั่วพิสมัยได้เหมือนกันหน้าไม่อายอ๋อเหรอจ๊ะหน้าไม่อายแต่ได้กินนะจ๊ะหน้าบางๆหรือว่าด้านเกินไปนะที่ไม่ได้กินนัง่งอย่าเสียงดังไปตบอีกครั้งอะโดนออกนะจ๊ะลองไหมล่ะจะได้รู้ว่าใครจะออกก่อนกันลองไหมดาราวันยิ้มหวานใสจ่จริตเต็มที่แม้จะไม่เห็นสีหน้าท่าทาง ของคนที่นอนอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามเพราะทั้งห้องมีเพียงแสงไฟสลัวที่รอดเข้ามาจากกระจกช่องลมทว่าเสียงฮึดฮัดฟุดฟัดก็ทําให้รู้ว่าพิสมัยกําลังระงับอารมณ์ตัวเองเต็มที่เหมือนกันแม้ว่าเรื่องที่พูดจะเกินจริงไปมากแต่แค่ได้เอาคืนพิสมัยสะบ้างเธอก็มีความสุขแล้วการยืนกอดอกอยู่บนระเบียง ดวงตาคมเข้มมองตรงไปยังเรือนนอนของพนักงานที่ไม่เคยสักครั้งจะออกมายืนมองแต่สองวันมาแล้วที่เป็นแบบนี้เริ่มตั้งแต่เธอคนนั้นเข้ามาสาวลูกครึ่งหลากเชื้อชาติที่ยินเด่นของแต่ละชาติพันธุ์ต่างผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวจนทําให้สาวปากสันคนนี้ดูมีเสน่ห์มากมายจนทําให้เขาเสียการควบคุมตัวเองทุกครั้งที่อยู่ใกล้ กรามแก่งขบกันแน่นเพื่อสะกดอารมณ์คิดไม่ตกกับความรู้สึกที่เริ่มจะก่อตัวราวฝนตั้งเขามืดครึ้มรอเวลาที่จะแปลเปลี่ยนเป็นพายุฝนบ้าคลั่งแค่ได้จูบซับรอยชำ้ำแค่ได้หอมคอเคียข้างแก้มหัวใจเขาก็ร้องสั่งให้ทำมากกว่านั้นวันนี้เขายั้งใจไว้ได้ทว่าวันใดยังไม่ได้ขึ้นมาล่ะความยุ่งยากมากมายคงมาเยือนแน่เพราะหากมีครั้งต่อไป เขาคงไม่หยุดแค่ชิมแต่เขาจะกินเธอตลอดทั้งตัวเขากับเธอไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่นั่นคือความจริงจังที่ต้องแลกมันด้วยการผูกมัดซึ่งเขาควรยั้งใจไว้ก่อนหรือเปล่าสมพันต้องไม่กินไกน่ในวัดตัวเองอยากกินต้องไปกินนอกวัดการใช้เสียงข่มความคิดฟุ้งซ่านของตัวเองทั้งที่สายตา ไม่ได้รับไปจากเรือนแถวของพนักงานเลยแต่ยิ่งคิดภาพของดาราวันก็ยิ่งชัดเจนแค่หลับตาก็เหมือนฝ่าม,มือนี้ยังสัมผัสเนื้อตัวนวลเนียนเหมือนปลายจมูกยังคงสูดดมความหอมของเรือนผมและข้างแก้มเหมือนริมฝีปากยังคงเขา้คออยากริมรสชาติความหวานทั้งที่กลัวใจตัวเองจะเตลิดกายจนกูไม่กลับแต่เขาก็ห้ามความคิดไม่ได้เลย หรือเขาควรยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันแสนสั้นนี้มีผลต่อทุกจังหวะการเต้นของหัวใจไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะหายใจเข้าหรือหายใจออกทุกจังหวะนั้นก็ร่ำร้องแต่ดาราวันแต่เธอละ่ะจริงจังกับเขาแค่ไหนถ้าพี่จริงจังแล้วดาวละ่ะนั่นคือสิ่งที่หัวใจตั้งคำถาม หากใจเขายอมรับให้เธอผูกดาราวันจะยอมให้เขามัดหรือเปล่าเพราะถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอดาราวันมีรับลมคมในเธอมีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นมากกว่าจะมาแค่ทำงานที่นี่สายตามองตรงไปยังห้องพักมุมสุดที่แสงไฟเล็ดลอดบานประตูดับลงบอกพี่ได้ไหมว่าดาวต้องการอะไรกันแน่ พ,พึมพำดังจะบอกฝากสายลมโชยจากแม่น้ำส่งตรงไปถึงเธอการหันกลับเข้าสู่ห้องพักเดินตรงไปที่โต๊ะทำงานข้อร้องเรียนประจำวันที่เขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ววางอยู่บนนั้นเนื้อหากว่า80%เอร์ซนคือชื่นชมพนักงานน้องใหม่ว่าน่ารักน่าเอ็นดูบริการดีพูดจากล่องแคล่วและจะกลับมาเยี่ยมเยือนภูเขาทองอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ช่วยยืนยันว่า ดาราวันเป็นพนักงานที่มีคุณภาพจนหักล้างความลึกลับซับซ้อนของเธอได้หรือไม่การได้แต่คิดทั้งที่คำตอบของหัวใจก็คือเขาต้องพิสูจน์ให้รู้หรือไม่ก็ต้องทำให้ดาราวันพูดความจริงออกมาเช้าว,วันเสาร์ลูกค้าแน่นร้านพนักงานแต่ละคนจึงต้องเร่งงานเร่งมือเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงรังซาลี่ดาราวันและพนักงานคนอื่น เดินรับออเดอร์ก่อนจะส่งผ่านช่องหน้าต่างห้องครัวให้กับพิสมัยที่วันนี้ย้ายเข้าไปช่วยงานในครัวตามคำสั่งของกันซึ่งแน่นอนว่าออเดอร์จากดาราวันจะไม่ได้รับความสนใจจากพิสมัยเท่าที่ควรทั้งที่พิสมัยน่าจะแยกแยะงานกับเรื่องส่วนตัวได้ซารี่จึงแก้ปัญหาที่จะเป็นคนรับส่งออเดอร์แทนดาราวันเองแม้ต้องฝืนกฎที่กันให้ไว้ก็ตาม เพราะสิ่งที่ดาราวันต้องเผชิญอีกอย่างก็คือเสียงด่าทอจากคำปุ่นไม่เว้นแม้แต่ครั้งเดียวถ้าดาราวันเยี่ยมหน้าเข้าไปในครัวเพราะจากเหตุการณ์เมื่อวานพิสมัยดูเหมือนจะเข้ากับคำปุ่นได้อย่างเป็นปีเป็นคุยและถึงดาราวันจะไม่เยี่ยมหน้าเข้ามาแม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัวก็ยังมีเรื่องมาเมาส์กันจนได้นี่สรุปว่าเมื่อวานเองตบกันเรื่องค่าเหรอ คำปุ่นกรำตะหลิวค้างเมื่อได้ยินเรื่องเล่าของพิสมัยจบก็พิสมัยบอกป้าแล้วว่าป้าอย่ารู้เลยป้าก็มาคาดคันพิสมัยอ่ะถ้าเป็นยังไงล่ะรู้แล้วก็ไม่สบายใจพิสมัยนะ่ะทนได้นะให้คนอื่นเขาดูถูกว่าพิสมัยไม่ยอมรับคําสั่งหัวหน้าแต่พิสมัยจะไม่ยอมให้ใครมาว่าป้าหรอกนะพิสมัยรู้ว่าป้าคำปุ่นอะ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่คนพวกนั้นพูด พี่สมัยก้มหน้าให้ดูหน้าสงสารแต่แอบ,บซ่อนรอยยิ้มเมื่อคำปุ่นเป็นเดือดเป็นแค้นในสิ่งที่เธอพูดเพราะดาราวันทำให้เธอเจ็บแสบที่สุดจนต้องเอาคืนให้ได้โดยเร็วไหนจะตกเธอจะหน้าบวมปากแตกเมื่อวานไหนจะคำพูด,ดเยอะเยอะให้เจ็บใจก่อนนอนและเพิ่งสดสดร้อนๆเมื่อเช้าเมื่อถีบรองเท้าผ้าใบมาสวมเพื่อจะรีบไปทำงานในครัวแทนสาลี่แต่เพียงก้าวแรกเท่านั้น หน้าก็คำมัไปกับพื้นจนเธอต้องนั่งคุกเข่าคานสีขาไม่ต่างจากไอ้ด่างเพราะรองเท้าคู่เก่งเป็นเหตุเชือกรองเท้าทั้งสองข้างผูกติดกันไว้อย่างตั้งใจและเสียงหัวเราะคิกคักของดารวันที่ก้าวออกจากห้องตามหลังมาก็คือความสมใจดาราวันประกาศความเป็นศัตรูย่างชัดเจนบนใบหน้าใสๆแน่นอนว่าคนอย่างพิสมัยไม่มีทางจะยอมเหมือนกัน เธอจะหาเพื่อนร่วมทางเอาคืนครั้งนี้และป้าคำปุ่นนี่แหละคือจุดหมายที่ยุขึ้นอย่างเหลือเชื่อคนพวกนั้นอีนังคนไหนอีกที่มันว่าค่ะเองบอกมาเดี๋ยวนี้นะพี่สมัยรอบยิ้มอย่างกันไม่อยู่เมื่อได้ยินน้ำเสียงเข็นเครียดจากใบหน้าขมึงโกรธไม่ต่างจากนางยักษ์ตาคมสวยจากเครื่องสำอางแต่งแต้มมองควันที่ลอยฟุ้งออกจากกระทะซึ่งคงไม่ต่างจากอารมณ์เดือดเดือดของคำปุ่นในเวลานี้ แน่นอยว่าเธอเสียมให้ไปฉีกเนื้อใครก็ได้ชชยเย็นๆน,นะจ๊ะป้าจ๋าผัดจะไหม้แล้วจ้ะป้าจ๋าป้าว้เอาน้ำมาเติมเอาน้ำมาคำปุ่นกระวีก็ว่าเติมน้ำซุปใส่กระทะที่กำลังผัดอาหารแต่พิสมัยกับยิ้มกลิ่มด้วยความสะใจเพราะชะตาชีวิตของดาราวันในภูเขาทองคงอยู่ได้อีกไม่นานถ้าเธอกับคำปุ่นจะร่วมมือกันกำจัด ป้าทําของไม่แบบเนี้ยก็เข้าทางพวกนั้นสิจ้ะเข้าทางยังไงของเองก็พี่สารี่กับพี่มดทำมาบอกว่าดาวจนะทำอาหารอร่อยของป้าน่ะสิคุณกันก็เลยรับมาเป็นแม่ครัวเบอร์หนึ่งส่วนป้านะ่ะก็ต้องไปเป็นลูกมือของดาวแทนแถมพวกนั้นยังบอกอีกนะว่าอาหารที่ป้าทําอ่ะถ้าไม่จาเป็นเนี่ยก็มีอยากจะกระเดือกลงไปเลยนะเรียกได้ว,ว่าสุนัขไม่รับประทานนะจ้ะ ปากยิ้มยอจึงเริ่มไร้คำเทศใสไฟให้อารมณ์คำปุ่นเดือดปุดๆไม่ต่างจากน้ำซุปในกระทะเพราะเมื่อนึกถึงใบหน้าสวยๆของดาราวันพี่สมัยก็ต้องกัดปากอย่างอึดอัดใจเกียดนักคนสวยใครจะมาสวยกว่าเธอไม่ได้ที่ใดก็ตามที่มีเธออยู่จะต้องไม่มีใครสวยเกินหน้าเกินตาเห็นคนสวยกว่าแล้วหงุดหงิดเธออยากให้ผู้ชายทุกคนที่มองเธอเกิดความรู้สึกอยากแย่งชิงไม่ใช่รู้สึกเฉยเฉย เพราะมีคนอื่นหน้ามองกว่ายิ่งผู้ชายที่เธอหมายปองตั้งแต่แรกเห็นให้ความสนใจดาราวันเกินกว่าเหตุเธอยิ่งต้องกำจัดดาราวันไปให้พ้นเพื่อให้ดวงตาคมเข้มหันมามองเธออย่างห่วงใยไม่ใช่มองอย่างหวาดระแวงว่าเธอจะไปทำอะไรนางหน้าสวยคนนั้นอีกหรือเปล่าและนางนัง่นก็ไม่ได้บอบบางอ่อนโยนน่าสงสารเลยสักนิดนั่นมันกระโหลก,กลาชัดๆแค่สองวันเธอก็เจ็บตัวไม่ซ้ำตำแหน่ง แต่เธอจะไม่เจ็บคนเดียวแน่ดาราวันต้องโดนเหมือนกันแต่จะเจ็บตัวหรือว่าเจ็บหัวใจดีละ่ะถึงจะสนุกแต่ที่แน่แน่งานนี้เธอไม่ได้สนุกอยู่เพียงคนเดียวเพราะเสียงใสอารมณ์ของคำปุ่นกำลังเร่งเร้าให้กระบวนการกลั่นแกล้งตื่นขึ้นมาหน่อยเนี่หนางสาลี่นางมดดำแล้วก็หนังดาวพวกแกได้รู้ลิตแม่แน่ถ้าคิดว่านางดาวมันทำอาหารอร่อยกว่าข้าต่อไปเนี้ยข้าก็จะไม่ทำอะไรพวกมันกินกันแล้ว ให้หนึ่งดาวมันเป็นคนทำก็แล้วกันโถป้าจา๋าป้าจะไปว่าพี่สารีกับพี่มดดำก็ไม่ถูกนะจ๊ะพี่พีเขาอ่ะก็แค่ฟังคําพกลมของดาวเท่านั้นแหละถ้าดาวเขาไม่คุยไว้เยอะว่าทําอาหารเก่งกว่าป้าอร่อยกว่าป้าแล้วก็รู้จักอาหารไทยมากกว่าป้าพี่พีเขาก็คงไม่หลงไปชื่นชมกันหรอกจ้ะแหมมันก็แค่อีกคนไปเรียนเมืองไทยจะมาสู้คนมีผัวไทยอย่างข้าได้ยังไงอยากรู้นะักว่ามันจะทําอร่อยสักแค่ไหน พ่าอยากรู้จริงๆเหรอจะ๊ะพิสมัยยิ้มปากแทบจะฉีกไปถึงใบหูเมื่อคำปุ่นพยักหน้าเบึงบ้งๆเป็นคำตอบและแผนการที่คิดก็ทำให้นางยากยิ้มราหัวเราะระร,ะรัวอารมณ์ดีไปจนถึงหัวคำ่ำรังมองใบหน้าสวยหวานที่มีรอยยิ้มในสีหน้าตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเช้าแม้จะถูกพิสมัยกับคำปุ่นค้อนขอดแค่ไหนก็เหมือนกับว่า ช้วยคำเน็บแนมของแม่ครัวและผู้ช่วยไม่สามารถทลายเกาะกัน้นบางอย่างเข้าไปสู่หัวใจของดาราวันได้เลยจนถึงตอนนี้ก็เช่นกันดาวดาวฮะว่าไงหลังเสียงดังทำไมอยู่ใกล้กันแค่นี้เองก็หลังเรียกดาวค่อยๆแต่ดาวไม่ได้ยินนี่นะเอาเหรอแล้วหลังมีอะไรหรือเปล่าลูกค้าจะสั่งอะไรเพิ่มหรือเปล่าบอกดาวได้เดี๋ยวดาวไปหยิบมาให้ แต่เอาภาษากลางนะเดาอยู่โน่นนานอ่ะบางทีดาก็สับสนภาษานะ่ะไม่อยากให้เป็นเหมือนเมื่อวานาให้ลูกค้าด้วยดาราวันหมายถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่ลูกค้าขอแก้วน้ําซึ่งหมายถึงน้ําเปล่าบรรจุขวดแต่เธอกลับเอาแก้วน้ําซึ่งก็คือจอกหรืออีกครั้งที่พิสมัยขอถ้วยซึ่งก็คือชามสําหรับตักแบ่งน้ําแกงให้กับลูกค้าแต่เธอกลับไปเอาถ้วยน้ําจิ้มใบจิ๋วออกมาให้ แถมครั้งล่าสุดก่อนที่เธอจะกลายเป็นเด็กเดินส่งรายการอาหารก็มาจากที่ลูกค้าขอผ้าอนามัยซึ่งหมายถึงกระดาษทิชชูแต่เธอกลับคิดว่าลูกค้ามีประจำเดือนต้องการใช้ผ้าอนามัยจริงๆเธอถึงกับวิ่งกลับไปที่ห้องพักเพื่อหาผ้าอนามัยมาให้ลูกค้าให้ได้แม้ลูกค้าจะไม่ถือสาแต่การสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็อาจสร้างความไม่ประทับใจให้กับลูกค้าได้ และทั้งหมดนั้นเธอมั่นใจว่าพิสมัยตั้งใจที่จะสื่อสารให้เธอเข้าใจผิดนั่นนะ่ะไม่ได้ผิดที่ดาวหรอกนะคนที่ผิดก็คือพิสมัยตั้งหากเพราะเมนูอาหารก็เป็นภาษาไทยพิสมัยเขาก็แค่จดรายการอาหารให้ดาวก็พอไม่ต้องมานั่งสั่งเป็นภาษาถิ่นให้สับสนกันด้วยอีกอย่างลูกค้าก็มีหลายชาติหลากภาษาสื่อสารให้ตรงกันนะ่ะถูกแล้วจะมาใช้ภาษาถิ่นกับภาษาไทยปนกันได้ยังไงก็สับสนแย่น่ะสิ หลังบอกสีหน้าไม่พอใจพิสมัยที่ตั้งใจแกล้งดาราวันชัดๆไม่นะหลังดาวไม่คิดแบบนั้นหรอกถึงภูเขาทองจะเป็นร้านอาหารไทยแต่ถ้าไปตั้งในประเทศไหนอ่ะเราก็ควรต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาถิ่นของประเทศนั้นๆไปด้วยสิและแค่คําง่ายๆแบบเนี้ยดาวก็ยังสื่อสารไม่ถูกเลยต่อไปอะดาวจะทําอะไรได้อะหลังพยักหน้ารับกับคําอธิบายของดาราวันเห็นด้วยเรื่องการเรียนรู้ภาษาถิ่นของแต่ละประเทศ อเราถูกของดาวนั่นแหละแต่ดาวเนี่ยแปลกเนาะหลังไม่เคยเห็นใครลืมภาษาถิน่นหรอเออดาราวันชะงักนึกคำตอบไม่ถูกไม่คิดว่าคำอธิบายของเธอจะกลายเป็นพิรุษเออก็ดาวบอกแล้วไงาดาวน่ะไปเรียนที่ฝั่งโน้นนานเนี่ยไม่มีใครเขาเรียกเหมือนบ้านเรานี่นาดาวก็เลยสับสนนิดหน่อยนะ่ะแถมเมนูก็เป็นภาษาไทยด้วยพอพิสมัยบอกดาวแบบนั้นน่ะดาวก็คิดวเป็นภาษาไทยน่ะสิ แต่ต่อไปอดาวจะถามย้ำทั้งภาษาถิ่นภาษาไทยเลยจะได้ไม่ผิดอีกดีไหมก็ดีดนะลูกค้าจะได้พอใจด้วยดาราวันยิ้มแย่เมื่อหลังผู้สนับสนุนบอกตัวเองว่าเธอต้องระมัดระวังคำพูดให้มากกว่านี้ไม่ควรทำตัวเป็นพิรุธให้ใครจับได้เพราะนี่เพิ่งเริ่มต้นแม้แต่ต้นทางไปหาเขาคนนั้นเธอก็ยังไปไม่ถึงเธอต้องไม่ทำให้ทุกอย่างเสียเปล่าทว่าสายตาหวังดีของหลังที่มองมา กลับทำให้ความหวังบังเกิดหลังต้องช่วยเธอได้แน่เออว่าแต่หลังมีอะไรกับดาวหรือเปล่าหรือจะให้ดาวช่วยอะไรดวงตาเป็นประกายวาดหวังเธาเธอช่วยเขาเขาก็ต้องช่วยเธอได้ใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกหลังเห็นดาวเหมอก็เลยมาชวนคุยนะ่ะบ่ายแล้วลูกค้าเริ่มซาด้วยว่าแต่ดาวเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้หลังช่วยไหมรอยยิ้มดุดดอกไม้เบ่งบานกระจ่างวาบนใบหน้า นี่แหละคำที่เธอรอคอยมีสิหลังช่วยดาวได้แน่ดาวดาวอยากเข้าไปในเมืองอะ่ะจะไปยังไงอะหลังเออเราอยากไปหาซื้อข้าวของส่วนตัวนะ่ะเธอต้องหาทางเข้าไปในเมืองให้ได้อย่างน้อยก็ต้องไปสํารวจดูก่อนว่าบริษัทสิทธิชัยอยู่ตรงไหนเพราะถ้าต้องรอจนกว่าการจะใจอ่อนยอมไม่ที่อยู่ระเบิดโทรศัพท์ของสิทธิชยัย เห็นทีว่าเธอต้องทำงานที่ภูเขาทองไปอีกหลายเดือนแน่ซึ่งเธอไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแค่สามเดือนที่พาสปอร์ตจะเป็นใบเบิกทางดังนั้นในแต่ละวันที่ผ่านไปจึงสำคัญมากอะไรก็ตามที่ทำให้ได้ข้อมูลเธอต้องลองก็ไปรถเครื่องของหลังไงหลังหลังมีมอเตอร์ไซค์หรอน้ำเสียงตื่นเต้นดวงตาเป่งประกายความหวังอืมก็มีสิดาวไม่ได้สังเกตมั้ง หลังก็จอไปที่โรงรถไงใจจริงเขาอยากจะบอกว่าเธอไม่ได้มองมาที่เขาเลยต่างหากเพราะแววตาของเธอมีเพียงผู้จัดการร้านสุดหลอเท่านั้นเหตุการณ์เมื่อคือนยังทำให้เขาหน่วงหัวใจจนถึงตอนนี้สำหรับดาราวันเขาอาจเป็นผู้ชายที่ไม่เคยอยู่ในสายตาแต่สำหรับเขาเธอเป็นรักแรกพบเป็นดอกไม้ยามเช้าที่เบ่งบานในหัวใจ แม้ว่าความหอมของดอกไม้นี้จะถูกใครบางคนที่ยืนจ้องมาจากอีกฝั่งของร้านดอมดอมไปแล้วก็ตามงั้นคืนนี้พอเลิกงานอะ่ะหลังพาดาวไปในเมืองหน่อยนะนะหลังนะพาดาวไปหน่อยอืมได้สิหลังจะพาดาวไปอาการกระตือรือร้อนจนเกินเหตุของดาราวันที่ทลาเข้ามาเกาะแขนเขาไว้อย่างดีใจทำให้เขาอยากจะกระเถิบออกห่างเมื่อเห็นชัด ว่าคนอีกฝั่งกำลังตาลุกเป็นไฟและดวงตาคมเข้มที่ร้อนเป็นไฟนั้นจะเผาไมหม้เขาหรือดาราวันกันเล่าคงต้องคอยดูเลิกง,งานแล้วหลังรอดาวที่หน้าร้านเลยนะดาวเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละดาราวันยิ้มกว้างตื่นเต้นที่สุดเธอจะไม่ทําให้โอกาสนี้เสียเปล่าอย่างน้อยเธอต้องรู้ให้ได้ว่าออฟฟิศของบริษัทสิทธิชัยอยู่ที่ไหนแค่ให้ได้รู้ว่าอยู่ณจุดนั้น วันอื่นๆเธอจะต้องมีโอกาสออกไปอีกแน่ช่วงเวลาบ่ายแก่ๆเมื่อลูกค้าในร้านเริ่มซาลงหลังจากมากในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง14นาฬิกาและจะมากอีกครั้งในเวลาใกล้ค่ำทำให้เหล่าพนักง,งานได้พักและผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันตามอัธยาศัยแต่ดาราวันกลับต้องมานั่งรอใครบางคนอยู่ในห้องนี้ห้องทำงานเล็กๆ ถูกดัดแปลงซ่อนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์หากไม่สังเกตก็คงคิดว่าเป็นเพียงผนังไม้ที่ติดตั้งไว้สำหรับตกแต่งร้านไม่ใช่ประตูเชื่อมไปสู่อีกห้องหนึ่งดาราวันมองสำรวจไปทั่วเพราะมดดำบอกว่าห้องนี้เป็นทางขึ้นสู่ชั้นสองของเรือนไม้ซึ่งถูกสร้างคล่อมบันไดบ้านเอาไว้ไม่ให้ใครขึ้นไปชั้นสองของตัวบ้านได้หากไม่ผ่านห้องนี้ไปก่อนถือว่าเป็นความรอบคอบของเจ้าของร้าน เพราะร้านอาหารผู้คนพลุกพ่านหากไม่มีการระวังในจุดนี้ทรัพย์สินมีค่าอาจสูญหายได้โดยง่ายเสียงประตูที่ขยับออกทำให้ดารวาวันต้องรีบกลับมานั่งที่โซฟาให้เร็วที่สุดแต่ยังช้าไปกว่าคนด้านนอกที่เปิดเข้ามาอดสนไม่ได้เลยนะเราอะ่เสียงทุ้มเอ่ยทักเรียกรอยยิ้มเจือเจ,อจากใบหน้าสวยก่อนจะเจือนขึ้นไปอีก เมื่อเจ้าของร่างสูงที่เดินมานั่งในฝั่งตรงกันข้ามไม่ได้ยิ้มตอบมาเลยสักนิดทั้งที่เมื่อคืนแค่คิดดาราวันก็ต้องก้มหน้าเพราะไม่อยากให้คนตรงกันข้ามเห็นสีหน้าที่คงเปลี่ยนเป็นสีชมพูไปเรียบร้อยแล้วแต่เพราะเขาที่ยังคงนั่งนิ่งไม่พูดสุดท้ายเธอก็ต้องเป็นฝ่ายถามเสียเองเพราะถ้าให้นั่งจ้องกันอยู่แบบนี้คงไม่ดีแน่พี่การเรียกดาวมาทำไม ทำงานเป็นยังไงบ้างใจจริงเขาอยากจะถามว่าคุยอะไรกับรังถึงได้ดูสนิทสนมจับมือถือแขนกันได้ขนาดนั้นแต่เมื่อนึกได้ว่าเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามในเรื่องส่วนตัวจึงต้องยั้งคำถามไปเรื่องอื่นก็ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรแต่ดาวก็ยังยืนยันว่าอยากไปที่บริษัทคุณสิทธิทชัยก่อนคำพูดไม่คิดส่งออกไปอย่างไม่ควรพูดสักนิดเพราะกันไม่ได้ถาม แต่เธอกับหวังว่าเขาจะเป็นคนพาเธอไปขอเหตุผลได้ไหมเหตุผลดีๆสักข้อที่จะทำให้พี่อนุญาตให้ดาวไปดาวละวันอึ้งไปก่อนจะตอบก็ดาวบอกพี่ไปแล้วอะว่าดาวอยากรู้จักบริษัทที่เขาจ้างดาวมาเวลามีปัญหาดาวจะได้ไปหาเขาได้ยังไงคะเผื่อนายจ้างพี่ไล่ดาวออกอะดาวจะทำยังไงล่ะดาวจะไปขอความช่วยเหลือจากใครได้แต่พี่บอกเหตุผลดาวไปแล้วนะ คุณสิทธิชัยเขาไม่ได้เอารายชื่อพนักง,งานของภูเขาทองเข้าระบบของเขาเพราะพี่เออเจ้านายของพี่เป็นคนดําเนินการว่าจ้างดาวและพนักง,งานคนอื่นเองดังนั้นดาวก็ขึ้นตรงกับภูเขาทองไม่ต้องไปผ่านบริษัทสิทธิชัยแล้วก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่ดาวต้องไปติดต่อเขาอีกถ้าดาวมีปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือเรื่องไหนแค่ดาวบอกกับพี่พี่ก็พร้อมจะช่วยเหลือดาวทุกอย่างแค่ดาวบอกพี่เท่านั้น เสียงเรียบออกจากเข้มเพราะเหตุผลที่เธอยกมาอ้างถูกขักล้างด้วยคำตอบของเขาไปหมดแล้วถ้าเธอไม่พูดความจริงออกมาเขาก็คงจะช่วยอะไรเธอไม่ได้โดยเฉพาะาเธอเจาะจงอยากได้เบอร์โทรศัพท์มือถือของสิทธิชัยถ้าเขาไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงบางทีเขาอาจเป็นคนที่ทำให้สิทธิชัยเดือดร้อนก็ได้พี่ไม่เข้าใจดาวอะดาราวันทำน้ำเสียงและสีหน้าตัดเพอเมื่อการทำเสียงเข้มๆใส่เธอ ดาวนั่นแหละที่ไม่เข้าใจถ้าดาวมีเหตุผลพอพี่ก็จะให้ลางานไปได้บอกมาสิเอาเรื่องจริงนะถ้าพี่ช่วยดาวได้พี่จะช่วยการพยายามทำใจตัวเองให้เย็นลงเมื่อเห็นกิริยาหนักใจของดาวาะวันเธอมีบางอย่างที่ไม่ยอมบอกเขาจริงๆก็ดาวดาวไม่ได้อยากสมัครงานกับภูเขาทองนะพี่เจ้านายพี่นั่นแหละทำไมไม่ทำอะไรให้เป็นระบบ บริษัทคุณสิทธิชัยเขารับจัดหางานเจาน้านายพี่ก็ควรต้องรับช่วงพนักง,งานต่อจากเขาสิจะมารัดคิวได้ยังไงเทียงไปข้างๆคููเมื่อกำลังถูกต้อนให้จนมุมดาวนี่ตลกนะตลกยังไงดาวพูดความจริงตั้งหากก็ความจริงของดาวนั่นแหละที่พี่ว่าตลกใครเขารัดคิวกันมีนายจ้างโดยตรงกับมีนายจ้างที่ต้องจ่ายค่าหัวคิวใครๆเขาก็อยากได้ตรงกันหมดนั่นแหละมีแต่ดาว อยากไปผ่านหัวคิวตลกไหมล่ะการมองใบหน้าสวยรันที่อึ้งไปกับคําพูดของเขาอดไม่ได้ที่จะสงสารแววตาหมนลงเหมือนคนกำลังไขว่คว้าบางสิ่งไว้แต่คว้าไม่ได้ยิ่งทำให้เขาอยากเข้าไปกอดบอบขวัญดาราวันต้องการอะไรกันแน่ถึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะพบสิทธิชัยมากมายขนาดนี้เธอไม่รู้ตัวเลยหรือว่ายิ่งไขว่คว้ามากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องระวังมากขึ้นเท่านั้น ดาวต้องการอะไรกันแน่ถ้าบอกพี่มาตรงๆพี่อาจช่วยดาวได้นะดาวแววตาของเขาที่ส่งมานั้นแปลว่าเขาจะช่วยเธอจริงๆใช่ไหมแต่แค่เบอร์โทรศัพท์มือถือของสิทธิชัยเขายังให้เธอไม่ได้แล้วถ้าบอกความจริงไปทั้งหมดเขาจะช่วยเธอได้เหรอว่าไงล่ะดาวดาวจะให้พี่ช่วยอะไรบอกพี่ดาวไม่ได้อยากเป็นเด็กเสิฟ คำตอบที่พ่งออกมาทั้งที่เขายังพูดไม่ิสร็จเรียกรอยยิ้มจากใบหน้าหล่อเพราะเธอกำลังเลี่ยงไปอีกทางตอนอยังไงก็ไม่จนมุมอา้าวแล้วดาวอยากเป็นอะไรล่ะหรือว่าอยากเป็นสายตากรุ่มกิ่มของเขาที่มองตรงมาทำให้ดาราวันอยากจะแทรกหน้าหลบลี้หนีความอายที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นทุกทีเพราะสายตานั้นคล้ายจะบอกว่าหรือเธออยากเป็น คนที่เขาอยากแตะต้องสัมผัสเมื่อคืนที่ผ่านมาคล้ายจะโอบล้อมรอบกายอีกครั้งยาแสนวิเศษที่ทำให้เธอมีแรงลุกขึ้นมาทำงานทั้งที่ยังเค็ดขัดยอกไม่น้อยถ้าสายตาเขาตั้งคำถามแบบนี้คำตอบของเธอจะเป็นอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่อยากเป็นแฟนไอ้อ่ะแต่คำตอบที่พองออกไปกลับเป็นดาวอยากเป็นเด็กรางจานหรือไม่ก็เป็นผู้ช่วยแม่ครัว คำตอบของดาราวันทำให้กันถึงกับอึง้งอยากจะหลดุดขำแต่สีหน้าท่าทางจริงจังของเธอทำให้เขาต้องอนุญาตร่างงามระหงเดินออกไปตามมาด้วยเสียงประตูห้องปิดเข้ามาแต่เขายังเห็นเธอผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดดาราวันที่ทำท่าถอนหายใจเฮือกใหญ่สองมือทาบอยู่บนทรงอกเพื่อระงับอาการบางอย่างนั่นทำให้ใบหน้าหลอระบายไปด้วยรอยยิ้มอยิางอดไม่ได้ ถ้าเธออยากไปทำงานในครัวเขาก็จะตามใจเพราะเขาก็ไม่อยากให้ความสวยออกมาอวดโฉมให้ใครเห็นสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงานของร้านก็ตามยิ่งอยู่ใกล้การก็ยิ่งให้คำตอบตัวเองได้ชัดเจนว่าเขาหลงสเสน่ดาราวันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นซะแล้วเพราะจุดประสงค์ที่เรียกเธอมาก็เพื่อจะต่อว่าที่ดาราวันไปจับมือถือแขนกับรัง และอยากรู้ว่าพูดคุยกันด้วยเรื่องอะไรทำไมต้องทำตัวสนิทสนมกันขนาดนั้นแต่พอเห็นหน้าหว,นหวานๆเขากลับลืมที่จะพูดเรื่องนั้นเสียสิ้นแค่ได้เห็นใบหน้าสวยหวานเหมือนดอกกุหลาบเพิ่งจะแย้มบานก็เหมือนได้กลิ่นหอมที่ค่อยๆโชยออกมาบางเบาแต่ล้ำลึกจนเขาอยากจะกระโจนเข้าหาดาราวันเป็นความท้าทายที่เขาไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเธอทำให้เขา สถานทั้งใจและกายไม่ต่างจากหนุ่มน้อยขนองรักทั้งทงท,งที่ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วนดาราวันช่างเต็มไปด้วยแรงดึงดูดหัวใจมหาศาลพี่ยอมแพ้การมองตามร่างงามระหงที่มุ่งตรงไปยังทิศท,ทางของห้องครัวตัดสินใจแล้วว่าจะยอมพาเธอไปที่บริษัทสิทธิชัยตามที่เธอต้องการเพราะคำตอบจากหัวใจก็คือไม่อยากให้ใครใกล้ชิดเธอนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้น ไม่ว่าเธอจะมีแผนร้ายหรือไม่ร้ายยังไงเขาก็จะมีห้ามแต่จะทำตัวเป็นผู้ช่วยที่ดีเพราะมั่นใจว่าจัดการกับเธอได้แน่ถ้าเธอมาดีเขาก็จะได้ความรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจกลับมาเป็นรางวัลแต่หากเธอมาร้ายเขาก็จะทำให้เธอรู้ว่าผู้ชายไทยอย่างเขาถึงลูกถึงคนแค่ไหน มายารักเจ้าหัวใจตอนที่8แผนสกัดดาวผู้เขาทองช่วงเย็นเหมือนจะเกิดความโกลาหลขึ้นเมื่อคำปุ่นถ่ายท้องขึ้นมากระทันหันกันถึงกับหัวเสียเพราะหาทางแก้ไขปัญหาไม่ถูกคนที่พอจะช่วยทำแทนได้ก็คงจะเป็นสาลี่เพราะเคยเป็นลูกมือของคำปุ่นมาก่อน ส่วนพิสมัยนั้นยังทำไม่ได้เพราะเพิ่งย้ายมาทำงานในครัวแค่วันแรกทว่าคนที่สาลีเสนอมาก็ทำให้การต้องคิดหนักขึ้นไปอีกดาวไงคะคุณกันก็ดาวเขาจบการเรือนโดยตรงอะเรื่องอาหารก็ต้องทำได้แน่ใบหน้าเจืริญของคนถูกเสนอชื่อยิ่งทำให้เขาปวดหัวหนึบในเมื่อดาราวันแทบจะไม่มีคุณสมบัติในข้อไหนเลยที่เหมือนกับใบสมัคร นอกจากการบริหารงานลูกค้าด้วยความสุภาพเรียบร้อยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าดาราวันจะทำได้จริงตามคุณสมบัติระบุไว้เอาอยัางไงดีคะคุณกันลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะซารี่เร่งร้าสีหน้าเป็นกังวลเมื่อเห็นรถยนต์ของลูกค้าแล่นเข้ามาแม้เธอจะเป็นผู้ช่วยแม่ครัวมาแต่เดิมและพอทำอาหารได้บ้าง แต่ถ้าต้องลงมือเป็นแม่ครัวใหญ่เซเองเธอก็ไม่กล้าเพราะหากเหลวขึ้นมาเธอคงรับผิดชอบไม่ไหวตกลงดาวเข้าไปในครัวสารีไปเป็นผู้ช่วยพิสมัยไปดูแลลูกค้าทำได้ไหมดาวการสั่งงานแต่ละคนน้ำเสียงเฉียบขาดก่อนน้ำเสียงอบอุ่นจะเอ่ยถามคนที่เขาฝากความหวังไว้กับเธอดาวจะลองดูคะ่ะ คำตอบไม่เต็มเสียงไม่ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้เขาเลยแต่เธอค,อคือความหวังเดียวณเวลานี้ที่เขาจะยื้อไว้ได้ไม่เป็นไรนะดาวหายใจลึกๆเราจะช่วยกันใช่ไหมซาลี่ค่ะคุณกันซาลี่ตอบพร้อมกระชับฝ่ามือเย็นเยียบของดาราวันปลุกปอบให้กำลังใจใบหน้าสวยยิ้มแย่ตอบมายิ่งทำให้ซาลี่เอนดู เพราะคิดว่าดาราวันคงมีความรู้สึกไม่ต่างจากเธอนั่นคือไม่เคยเป็นแม่ครัวใหญ่แต่ดาราวันต้องทําได้ดีกว่าเธอแน่รายการอาหารที่ลูกค้าสั่งในวันนี้มีมากมายหลายอย่างแต่ยังโชคดีที่เป็นอาหารไทยเสียส่วนใหญ่ซึ่งมีทั้งที่ดาราวันทําเป็นและทําไม่เป็นและที่เคยเห็นแม่ทำมาบ้างเธอจึงพยายามอาศัยวิชาครูพักรักจำในสมองเป็นตัวชี้นำ พยายามนึกถึงขั้นตอนทั้งหลายแหลยามที่ถูกแม่บังคับให้เป็นคนเตรียมเครื่องปรุงและแม่ก็ยังพยายามชี้นำให้เธอมองตามขั้นตอนต่างๆโดยมักจะทำไปสอนไปว่าเราเป็นเจ้าของร้านนะลูกถ้าเราทำอาหารมิเป็นเลยอ่ะหากมีเรื่องฉุกเฉินเช่นแม่ครัวลาหรือไม่สบายขึ้นมาเราจะทำยังไงล่ะอย่างน้อยเราก็ควรจะทำเป็นไว้บ้างแม้จะไม่เก่งเท่าแม่ครัวประจำก็ตามแต่แม่ก็เชื่อว่า สิ่งที่เราตั้งใจทำตั้งใจปรุงให้ลูกค้าทานต้องอร่อยแน่ๆเพราะเหตุผลของแม่เธอจึงมีโอกาสได้ทำอาหารบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ทำเพราะตามใจแม่เท่านั้นส่วนที่เธอชอบและทำได้ดีคงเป็นงานบริการลูกค้าเสียมากกว่าเรื่องอาหารเธอจึงรู้แค่ภาคทฤษฎีส่วนภาคปฏิบัติยังต้องฝึกอีกมากแต่วันนี้ไม่ใช่การฝึกนะสิ ดาววันมองเครื่องปรุงที่สาลี่ช่วยจัดเตรียมไว้ให้ยังพร้อมสับพางคิดถึงกรรมวิธีการปรุงตามลำดับขั้นเพื่อให้อาหารแต่ละอย่างออกมาถูกต้องและมีรสชาติกลมกลม่อมตามลักษณะอาหารไทยอย่างแท้จริงดวงตาสวยหวานปิดลงเรียกสมาธินิ้วชี้เคาะขมับเรียกคังความรู้ให้ออกมาแกงคั่วใส่น้ำปลาแกงส้มแกงใสใส่เกลือ เพราะถ้าใส่น้ำปลาในแกงส้มจะออกกลิ่นคาวส่วนแกงใสจจำพวกแกงจืดถ้าใส่น้ำปลาสีใสก็จะขุ่นยกเว้นต้มยำน้ำใสที่ใส่น้ำปลาได้เพราะรสเปรี้ยวของมะนาวกับกลิ่นคาตะไคร้จะดับกลิ่นคาวของน้ำปลาได้เป็นอย่างดีโสดใส่เครื่องปรุงไม่มีโสดอยู่ที่ลิ้นหมายถึงต้องชิมดูจึงรู้ว่าขาดอะไรพออะไร เพราะเครื่องแกงเครื่องปรุงต่างๆนั้นบางอย่างที่ซื้อมาก็มีกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกันกะปิน้ำปลาน้ำตาลบางชนิดบางยี่ห้อก็ยังมีรสชาติอ่อนแก่ไม่เหมือนกันด้วยเช่นกะปิบางเจ้าเค็มมากบางเจ้าเค็มน้อยน้ำตาลทรายบางยี่ห้อหวานมากบางยี่ห้อหวานน้อยน้ำปลาต่างยี่ห้อความเค็มก็ยิ่งต่างกันดังนั้นโซจึงอยู่ที่ลิ้นจริงที่แม่บอก เพราะถ้าใส่ด้วยความเคยชินโดยมิชิมรสชาติอาจจะไม่กลมกล่อมคงเดิมทุกครั้งดาวลงมือเลยได้พี่พี่สารีช่วยดาวด้วยนะดารละวันตอบรับน้ำเสียงหนักแน่นแต่ดวงตาหว่นไวกับมองพนักงานรุ่นพี่อย่างต้องการความช่วยเหลือและเมื่อสารี่พยักหน้าให้กำลังใจดารละวันก็พร้อมสู้ตาย อาหารชุดแรกคือผัดไทยกุ้งสดต้ยมยำไก่บ้านข้าวผัดปลายอินซีน้ำพริกกะปิกับผักแนมดาราวันเลือกที่จะทำจานผัดและจานต้มไปพร้อมๆกันโชคดีที่คำปุ่นต้มไก่บ้านเป็นน้ำซุปไว้หม้อใหญ่ยอยู่แล้วเพราะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดจึงพร้อมตักแบ่งไปปรุงรสได้เลยซาลี่ตักเนื้อไก่และน้ำซุปใส่หม้อเล็กเร่งไฟ เมื่อเดือดจึงเติมข่าตะไคร้ใบมะกรูดและเตรียมให้ดาราวันปรุงรสส่วนดาราวันก็เลือกทำผัดไทยกุ้งสดก่อนจานผัดต่างๆนี้ไม่ยากสำหรับเธอสักนิดเพราะเป็นลูกมือให้แม่ตั้งแต่เด็กเพียงแต่ไม่คล่องแคล่วเท่ากับแม่ครัวเท่านั้นเองเธอผัดเส้นถั่วง,งอกใบกุยช่ายและเครื่องปรุงต่างๆที่คําปุ่นจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้สอยได้ตามถนดัด ก่อนจะนำกุ้งสด้าตัวที่ปอกเปลือกและผัดแยกอีกกระทะหนึ่งมาประดับที่จานพร้อมผักแนมกับมะนาวหั่นซีกจากนั้นก็หันไปทำข้าวผัดปลาอินรีย์โดยเธอให้สาลี่หั่นแครอทและก้านคะนา้าเป็นดุนลูกเต๋าขนาดเล็กๆประมาณ1เซนติเมตรซอยพริกขี้หนูสวนละเอียดนำปลาอินทรีย์ที่ทอดแล้วมายีกับกระเทียมสับที่ผัดพอหอมก่อนจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปคุกเขา ให้พอก้านคะนาสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วตักใส่ชามขนาดเล็กคว่ำลงบนจานจัดจานด้านข้างด้วยผักแนมต่างๆรวมทั้ง,ง,ง,งหั่นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆติดไปด้วยการยืนมองแม่ครัวคนใหม่กับผู้ช่วยอยู่บริเวณพื้นที่วางอาหารสำหรับพร้อมเสิร์ฟ จากที่เห็นดาราวันดูเหมือนจะทำอาหารได้ตามคุณสมบัติจริงแต่รสชาติจะเป็นยังไงนั้นเขาในฐานะเจ้าของร้านอาหารก็คงต้องขอชิมขอชมและดมดูสักนิดเพราะหากรสชาติไม่ผ่านจริงๆเขาคงต้องคิดแผนแก้ไขอย่างอื่นต่อไปคงปล่อยให้ลูกค้ากินอาหารที่รสชาติไม่ได้ความไม่ได้ทว่าอาหารสองจานแรกที่ถูกส่งออกมาก็ทำให้การอดไม่ได้ที่จะทึ่งเล็กๆ เพราะอาหารตรงหน้ามีหน้าตาสะสวยน่ากินที่สุดแค่การตกแต่งจานก็บ่งบอกว่าดาราวันมีความรู้ด้านนี้จริงผัดไทยกุ้งสดจัดกุ้งไว้ด้านบนโดยไม่ผัดรวมกับเส้นอันนี้เขาเคยเห็นแต่ก็ผัดปลาอินทรีย์ที่หั่นทุกอย่างเป็นลูกเต๋าเล็กๆนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อชิมก็ต้องยอมรับว่าอร่อยเลยทีเดียวคุณกันบอกว่าอร่อยมาก ซาลี่ที่กระซิบบอกทำให้ดาราวันหันมองผู้จัดการร้านที่ยืนยิ้มพร้อมชูนิ้วโป้งให้กับเธออยู่นอกหน้าต่างบางอย่างในดวงตาคมเข้มคู่นั้นส่งกำลังใจมากมายมาให้ดาราวันอมยิ้มชูสองนิ้วกลับไปแค่นี้เธอก็มีแรงฮึดที่จะทำเมนูต่อไปแล้วทว่ารายการอาหารที่ได้รับก็ดูราวจะมีจำนวนมากกว่าทุกวันนั่นทำให้ดาราวันทำไม่ทันบางอย่างที่เคยทำแล้ว ก็ทำง่ายแต่บางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยต้องอาศัยการเดาก็ทำให้ช้าการที่คอยดูอยู่ด้านนอกทนไม่ไหวต้องเข้ามาเป็นผู้ช่วยอีกแรงและให้สาลี่เปิดเตาใหม่เป็นแม่ครัวจำเป็นไปอีกคนเพราะต้องช่วยกันเตรียมและช่วยกันชิมให้ทันกับที่พนักงานจะนำรายการอาหารมาสั่งจนเวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงเมื่อคำป่นพอทุเลาจากอาการปวดท้องจึงเข้ามาช่วย การสั่งให้ดาราวาันและสารี่คอยเป็นผู้ช่วยคำปุ่นต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาเลิกงานเพราะกลัวว่าคำปุ่นจะทำคนเดียวไม่ไหวจึงกลายเป็นว่าคำปุ่นเป็นคนกำชับขั้นตอนการทำอาหารและให้ดาราวาันเป็นคนลงมือทำแต่บางอย่างดาราวันก็พลิกแพงไปอีกทางจนคำปุ่นทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาทำเองพร้อมกับเสียงบ่นลอยลมที่แทบจะทำให้ดาราวันสติแตก อยากจะหลีกหนีเสียให้พ้นห้องครัวนี้กลางคันถ้าไม่เห็นสายตาดูถูกของพิสมัยขณะเข้ามาหยิบจานอาหารปรุงเสร็จเสจก่อนโดยเฉพาะเมื่อพิสมัยสบสายตากับคำปุ่นอย่างสะใจที่แก้งเธอได้สำเร็จนั่นแหละทำให้เธอฮึดสู้และจะหาทางเอาคืนสองแสบต่างไว้ยนี้ให้ได้หากจะให้หงอไม่สู้ก็คงไม่ใช่ดาราวันแล้วละ่ะโรงจอดรถของภูเขาทองเวลาสองทุ่มครึ่ง หนุ่มสาวที่ยืนลับๆล,ล่อๆคุยอะไรกันบางอย่างทั้งที่พนักงานคนอื่นๆกลับเข้าสู่ห้องพักไปจนหมดแล้วส่งผลให้คนที่แอบมองอยู่ตรงนี้ต้องพยายามสะกดอารมณ์เดือดปุดปดในใจให้นิ่งที่สุดความโกรธเกี่ยวที่รู้ตัวว่าไม่ควรรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิ์แต่ก็ยังเกิดขึ้นจนได้เพราะความรู้สึกพึงพอใจในตัวดาราวันมากเกินพอดี มากจนไม่สามารถบังคับตัวเองให้กลับเข้าไปในห้องทำงานได้เหมือนทุกวันและแรงผลักดันจากความโกรธก็สั่งให้หัวใจพาร่างกายมายืนซุ่มมองคนทั้งคู่อยู่แบบนี้ชายหญิงพูดคุยกันอยู่เพียงครู่เหมือนจะนัดแนะหรือตกลงอะไรกันบางอย่างก่อนที่ดาราวันจะเดินตรงไปยังเรือนพักคนงานปล่อยให้หลังนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์รอกันเหมือนลมจะออกหูเมื่อนึกไกลไปว่า ดาราวันอาจจะไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อออกไปข้างนอกกับรังตามภาษาคนรู้ใจนั้นทำให้เขาแทบจะทนรอเรื่องราวต่อจากนี้ไม่ไหวอยากเดินไปที่ห้องพักหลังสุดท้ายถามเธอให้รู้เรื่องว่าจะไปไหนถ้าเธอจะไปกับรังจริงเขาก็จะห้ามแต่คงทำได้แค่คิดเมื่อใครคนหนึ่งกำลังเดินออกมาจากทิศท,ทางของเรือนพักคนงานดวงตาคมเข้มก็ลุกพงด้วยความโกรธ จนแทบจะระง,งับไว้ไม่อยู่เมื่อทันทีที่เธอเดินมาถึงโรงจอดรถพนักง,งานหนุ่มลุกขึ้นก็รีบสตาร์ทรถและพาออกไปกำปั้นหนักๆทุบไปที่กำแพงกรามแก่งขบกันแน่นจนเป็นสันเป็นตามที่คิดไวจ้จริงๆดาราวันออกไปกับรังทั้งคู่กำลังจะไปไหนกันในเวลาค่ำม,มืดแบบนี้กันเริ่มไม่มั่นใจกับสน่ห์ของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิต รูปลักษณ์ของเขาใช้ไม่ได้ผลกับดาราวันเลยหรือไงหรือเธอชอบคนหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันมากกว่าแล้วท่าทีเอียงอายกับแก้มระเรื่อทุกครั้งที่อยู่ใกล้ดวงตาสวยหวานที่หลับพริมในเวลาที่เขาดอมดมความหอมหวานจากพวงแก้มใบหน้าที่หลบลงต่ำเพราะไม่กล้าประสานใส่ตาทั้งหมดนั้นคืออะไรหรือเป็นแค่วิธีที่จะทำให้เธอได้ข้อมูลที่ต้องการ การถอนหายใจหนักๆห,หันหลังกลับเข้าสู่ห้องทำงานแต่เสียงเคลื่อนไหวจากด้านหลังก็ทำให้เขาหันมองเงาสลัวของผู้หญิงที่กำลังเดินมาทางนี้ทำให้หัวคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเพราะผู้หญิงคนที่เขาเห็นอยู่นี้แม้จะมีเพียงแสงสลัวแต่รูปร่างแบบบางก็รู้ได้ว่าเป็นดาราวันแล้วคนที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของหลังออกไปละ่ะเป็นใครกัน รอยยิ้มระบายบนใบหน้าโดยอัตโนมัติหัวใจกลับมาเต้นรเร็ววอีกครั้งรอคอยให้เธอเดินเข้ามาใกล้เพราะเขาควรทำโทษเธอทานที่ทำให้หัวใจของเขาโกรธดึกแล้วทำไมไม่นอนอุ๊ยดาราวันสะดุ้งเล็กๆเมื่อได้ยินเสียงทักจากด้านหลังดวงตาสวยหวานเบิกกว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นชัดว่าเป็นใครพี่กันน่ะตกใจหมดเลยพี่ถามว่าดึกแล้วทำไมไม่นอน ออกมาเดินทำอะไรคนถามเดินเข้าใกล้จนได้กลิ่นแชมพูสระผมของคนที่เพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆก่อนจะบอกตัวเองว่าเขาไม่ควรเข้าใกล้เธอเลยเพราะยิ่งใกล้ความยับยั้งชั่งใจของเขาก็ยิ่งจะน้อยลงทุกทีหัวใจเริ่มมีอิทธิพลมากกว่าความเหมาะสมและหากหัวใจสั่งให้เขาทำอะไรหำหามจนเกินไปเขาจะโทษว่านั่นคือความผิดของใจได้หรือเปล่า เออก็ดาวนอนไม่หลับอ่ะก็เลยออกมาเดินเล่นรับลมเธอปดเขาพยายามกระเถิบตัวออกห่างจากคนที่แผ่รังสีอะไรบางอย่างมาให้เข้าใกล้เขาทีไรหัวใจเธอก็พานจะอ่อนระทวยจนอยากจะกระโดดเข้าไปซบแผงอกอุ่นๆกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมประหลาดนั้นทุกครั้งจากไม่เคยคิดว่าเธอจะแพ้ทางคนหลอ่อ เพราะไม่เคยรู้สึกพิเศษกับผู้ชายคนไหนนอกจากดารานักร้องที่สาวๆอย่างเธอชื่นชอบตามวัยแต่กับผู้ชายที่มีเลือดเนื้อให้จับต้องได้แบบใกล้ตัวนี้นี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกวันไหวหัวใจเหลือเกินคนหล่อที่ยืนอยู่ไม่ห่างมีผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจเธอเขากำลังสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่บนโลกใบนี้โดยทำให้เธอเสียการควบคุมตัวเอง ทำให้เธอคิดแต่สิ่งไม่เหมาะสมทำให้เธอกลายเป็นคนหน้าไม่อายอยากให้เขาหอมเธออีกนะสิแน่ใจนะว่าไม่ได้มาคอยใครหรือว่าคอยพี่พี่คันจะบ้าเหรอใครจะไปคอยพี่ดาวดาวดาวว่าดาวง่วงแล้วละ่ะไปนอนดีกว่าใบหน้าที่ยื่นเข้าเหมือาใกล้ทําให้ดาราวันผวาหัวใจวูบว่าบและเต้นแรงจนแทบจะกระเด็นออกมานอกอก เพราะคำพูดหยอกเยา้าน้ำเสียงสายตาและท่าทางแสดงออกนั้นเขากำลังทำให้เธอตายทั้งที่ยังหายใจอยู่เธอต้องรีบกลับห้องโดยด่วนก่อนจะตายเพราะสำลักความหวานเดี๋ยวสิดาวฝ่ามือนุ่มถูกรั้งไว้ไม่ให้เดินต่อและเมื่อเจ้าของใบหน้าสวยหันมาในแสงสลัวกันเห็นดวงตากลมโตเบิกกว้างมองเขาอย่างไม่คาดคิด นั่นทำให้เขาหมดหนทางหักห้ามใจตัวเองอ้อมแขนแข็งแ,แกร่งตวัดรัดเอาร่างบอบางเขาแนบอกดวงตาคมเข้มมองสำรวจใบหน้าที่แสดงอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดที่เขาอุกอาจถึงเนื้อถึงตัวและเมื่อมองเรื่อยมาจนถึงริมฝีปากที่เพเยอค้างราวกับจะร่ำร้องประท้วงกันก็ไม่ปล่อยให้เสียววินาทีต้องหลุดลอยไป ริมฝีปากอุ่นซ่านฉกกวาบลงที่กีบปากบอบบางในทันทีดวงตาสวยหวานเบิกกว้างกับสิ่งใหม่ที่เพิ่งเคยสัมผัสความรุมร้อนที่ท่าประกบลงมาสร้างความวูบวาบตั้งแต่ริมฝีปากไปตลอดทั่วใบหน้าก่อนที่จะกระจายไปทั่วทั้งตัวสัมผัสนั้นเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านไปทั่วทั้งร่างทำให้เธอทั้งหนาวทั้งสั่นหัวใจพร้อมๆกับก่อเกิด ความรุมร้อนอยู่กลางอกสัมผัสแปลกใหม่ทำให้ดาราวันไร้เรี่ยวแรงสติรางเรือนคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ยังระลึกได้ว่ามีควรคิดดังนั้นฝ่ามือที่ทาบอยู่บนแผงอกแกรง่งจึงพยายามผักใส่เขาให้พ้นไปจากตัวเธอแต่ยิ่งทำร่างกายก็ยิ่งอ่อนระหยพยายามดิ้นรนให้พ้นจากอ้อมกอดทว่าเจ้าของร่างสูงใหญ่ที่ตะกองกอดเธออยู่ตอนนี้ กับไม่สะเทือนเลยสักนิดรับรู้ได้เพียงว่าฝ่าม,มืออุ่นจัดรูปไล้จากแผ่นหลังเคลื่อนขึ้นมาเกาะกุกมไทยทอยเพื่อส่งขับใบหน้าของเธอให้แงนขึ้นรับจุมพิษจากเขาได้ถนัดมากขึ้นอพอแค่นี้ก่อนนะดาวก่อนที่พี่จะอดใจไว้ไม่อยู่ เสียงกระเส่าพรมพูดอยู่ข้างซอกคอหอมกลุ่นก่อนจะยืนตัวตรงพร้อมกอดกระชับร่างที่ยังงุนงงนั้นเขาแนบอกจูบซับที่เรือนผมหอมกอดเธอให้แน่นขึ้นอีกเพื่อเตือนตัวเองว่าไม่ควรเลยดาราวันที่ได้สติกับคืนมาก้มหน้างุดกับแผงอกแกรง่งฝ่ามือกอดกระชับบัวคู่งามที่ตื่นตัวเต็มที่ไปกับสัมผัสจากเขา เธอสั่นไปทั้งร่างแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะสูดความหอมจากร่างกายของเขาไวจนเต็มปอดเช่นกันผู้ชายคนนี้สร้างประสบการณ์ไวสาวของเธอจนแตกกระเจิงเพราะเขาไม่เพียงรักพาจูบแรกสัมผัสแรกไปจากเธอแต่เขายังรักพารักครั้งแรกไปจากหัวใจของเธออีกด้วยพี่มาจำดาวไว้แล้วนะนอนให้หลับละ่ะ ไม่ต้องฝันถึงพี่แต่พี่จะฝันถึงดาวเสียงทุมท,มทุมที่เอ่ยบอกก่อนจะผ่าจากไปในทันทีที่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของหลังขับกลับเข้ามาโดยมีมดดำที่แต่งตัวเป็นหญิงสาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วยนั่นทำให้ดาราวันต้องรีบเดินกลับห้องพักเพราะไม่อยากให้หลังกับมดดำมาเห็นเธอในสภาพนี้ สภาพที่พายุอารมณ์แห่งความหารือหันเพิ่งจะพัดผ่านเธอไปเพียงแผ่วเบาแต่กลับสร้างความปั่นป่วนให้กับร่างกายและหัวใจของเธอไม่ต่างจากถูกทอร์นาโดถล่มทับดาราวันเปิดประตูห้องพักเพียงแผ่วเบาเพราะไม่อยากให้พิสมัยตื่นขึ้นมาก่อนจะพาตัวเองเข้าไปในห้องน้ำเพราะห้องพักขนาด16ตารางเมตรห้องน้ำคือสถานที่ส่วนตัวมากที่สุด ภาพสะท้อนจากกระจกคือหญิงสาวใบหน้าสวยแก้มระเรือและริมฝีปากเจอน้อยๆนั่นก็ทำให้ความร้อนพวยพุ่งสู่ใบหน้ามากขึ้นไปอีกเพราะที่เห็นก็คือผู้หญิงที่ผ่านการถูกจูบมาหมัดมๆปลายนิ้วแต่สัมผัสที่ริมฝีปากแผ่วเบาก่อเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวจนดาราวันต้องท้าฝ่ามือไว้ที่ใบหน้าแตะซับกดย้ำๆให้ร่างกายตื่นตัว แล้วรู้ตัวว่าขณะนี้มีเพียงเธอคนเดียวในห้องน้ําไม่ได้มีดวงตาคมเข้มคู่นั้นที่มองมาดังจะควักหัวใจทว่าเมื่อช้อนสายตาขึ้นมองเงาสะท้อนอีกครั้งหัวใจของเธอก็สั่นเพราะไม่ใช่แค่ริมฝีป,ปากเขานั้นที่เจอเพราะถูกจูบแต่เนินอกอวบอิ่มกับมีจ้ำแดงปรากฏเห็นได้ชัดตีตาชองเขาทำสิ่งนี้บนร่างกายของเธอแค่คิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป ใบหน้าก็ร้อนวูบอีกครั้งดาววันแรกถูกใจวันที่สองถูกหอมวันที่สามถูกจูบถูกสัมผัสแล้ววันที่สี่ละ่ะเธอจะถูกอะไรอีกดาราวันพึมพำกับเงาสะท้อนของตนเองหญิงสาววัย2ี่สองปีอย่างเธอไม่ได้ไร้เดียงสาจนไม่รู้ว่าหากเผลอตัวเผลอใจให้ถลำลึกมากไปกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อหัวใจและร่างกายของเธอพร้อมที่จะทรยศต่อความเหมาะสมแค่เขาอยู่ใกล้เธอก็แทบจะเอาตัวเองใส่พานมอบให้เขาให้เขาแตะต้องหัวใจของเธอก็โบยบินล่องลอยไปซบอยู่กับอกเขาพวังหวามที่เขาสอนให้เธอเรียนรู้ส่งผลให้ดาราวันสะท้านไปทั้งร่างจนต้องกอดตัวเองแน่นทว่าเมื่อสบสายตากับเงาสะท้อนในกระจกอาการสะท้านทั้งหมดก็หายไป เพราะต้นแบบของลูกแก้วสีน้ำตาลสุกใสคือคนที่ทำให้เธอมาที่นี่คิดเลยเถิดไปแล้วนะดาวอย่าลืมว่าเธอมาที่นี่ทำไมดวงตามุ่งมั่นมองตัวเองย้ำเตือนว่าเธอไม่ได้มาตามหารักแท้หรือว่าจูบแรกจากใครแต่เธอมาเพื่อสิ่งที่ตั้งใจและทุกอย่างต้องสำเร็จแค่ได้ข้อมูลของสิงทธิใช้เท่านั้นเธอก็จะไปจากที่นี่ข้อมูล สถานที่ในการหาข้อมูลผุดวาบขึ้นในความคิดเข้าตำราอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือแม้ว่าเสือหนุ่มเจ้าของทำจะสั่นคอนหัวใจเธอแค่ไหนเธอก็ต้องเข้าทำเขาให้ได้แม้จะนอนดึกแต่กันก็ยังยิ้มรับเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสเพราะเมื่อคืนหัวใจเขาเบ่งบานไม่ต่างจากรักครั้งแรกเมื่อครั้งเรียนไฮสคูลเขานอนยิ้มให้กับหมูดาวที่ประดับไปบนเพดานห้อง เพราะประทับใจท้องฟ้าที่กระจ่างไปด้วยดวงดาวเมื่อดัดแปลงบ้านไม้หลังนี้ให้เป็นร้านอาหารจึงสั่งให้ช่างต่อเติมห้องนอนโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นฝ้าเพดานให้เป็นโดมเล็กๆจากนั้นก็นำคริสตัลรูปดาวมาติดเอาไว้เมื่อค่ำลงปิดไฟแสงสลัวจากไฟตามด้านนอกก็จะสะท้อนคริสตัลให้แวววาวราวกับว่าเขากำลันงนอนอยู่ท่ามกลางความมืดมิด ที่มีดวงดาวพปลาาแสงเป็นเพื่อนและเมื่อคืนเขาก็อยากมีดาวมานอนเป็นเพื่อนจริงๆแค่ได้นอนมองสิ่งแทนตัวหัวใจก็ชุ่มชื่นจนถึงตอนนี้ทว่าวรอยยิ้มในค่ำคืนคงอยู่ได้ไม่นานเมื่อเสียงลุงเขียวร้องเรียกเขาอยู่ด้านล่างตรงระเบียงเรื่องวุ่นวุ่นยามเช้าเกิดขึ้นอีกแล้ว สิ่งที่ลุงเขียวมาตามไปดูก็คือพิสมัยกับคำปุ่นเป็นผื่นคันขึ้นทั้งตัวโดยไม่รู้สาเหตุรู้แต่ว่าพิสมัยนั้นคันเนื้อคันตัวตั้งแต่ค่อนดึกจนถึงเช้าก็ไม่หายทั่วทั้งตัวจึงมีแต่รอยเล็บที่กาวเป็นแนวแดงยาวส่วนคำปุ่นนั้นเพิ่งจะมาคันตอนช่วงเช้ามืดสุดท้ายก็เลยต้องให้ลุงเขียวไปจ่ายตลาดกับซาลี่ทั้งสองคนจึงได้แต่นั่งเกาเนื้อเกาตัวดังแควก่ควกอย่างน่าเวทนา เพราะยิ่งเกาก็ยิ่งเป็นแผลถลอกมากขึ้นส่วนคนที่กูรีกูจอหาอยูกยามาให้กินให้ทานั้นก็มีผลจะเป็นดาราวันกับมดดำโดยเฉพาะเจ้าของใบหน้าสวยที่ชำเรืองม,มองคำปุ่นกับพิสมัยบ่อยครั้งอย่างสำนึกผิดก็ทำให้รู้ตัวคนทำได้ไม่ยากเล่นแรงไปหน่อยนะดาวการตำหนิเสียงเข้มในทันทีที่ดาราวันเข้ามาพบเขาในห้องทำงาน เล่นเล่นอะไรคะดาวไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยคนเอ่ยปฏิเสธแต่กลับไม่กล้าแม้แต่จะช้อนสายตาขึ้นมองคนเสียงเข้มทั้งที่เมื่อคืนความหวามหวานคล้ายจะย้ำเตือนเมื่อเขาเรียกเธอเข้ามาพบในห้องส่วนตัวแต่หัวใจไม่ได้เตรียมรับกับเสียงเข้มแบบนี้แน่ใจนะก็ดาวไม่ได้ทำอะไรจริงๆนี่ให้โอกาสพูดอีกครั้งพูดมา ดาวเออดาราวันเสียงสั่นเมื่อเห็นใบหน้าเรียบเฉยนั้นเต็มตาเธอไม่ได้กลัวว่าเขาจะรู้ความผิดที่ก่อเอาไว้จะ่สายตาเมินเฉ,เฉยเย็นชาเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้มีความหมายกับเขานั่นทำให้เธอติดอ่างคิดคำพูดไม่ถูกไม่รู้ว่าจะวางตัวแบบไหนก็เขาเป็นผู้ชายประเภทไหนกันเวลาทำงานก็ทำเหมือนเธอเป็นคนแปลกหน้าไม่มีตัวตนสำหรับเขา แต่เวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองเขากลับเปลี่ยนเป็นอีกคนคนที่ทำให้หัวใจของเธอระส่ำสันจนระงับไม่อยู่เอาไปของที่เหลือถุงพลาสติกบรรจุอะไรบางอย่างเอาไว้ด้านในถูกโยนมาตรงหน้าทำให้ดาราวันใจเต้นรัวในเมื่อเขารู้ความจริงหมดแล้วแล้วจะมาถามเธอทำไมอีกให้เดาทำไมคะถามพร้อมกับทำหน้าเมินเฉยรอรับ,บบทลงโทษจากเขา พี่สิต้องถามดาวว่าเอามาทำไมแล้วทำไมต้องแกล้งแบบนี้ด้วยรู้ไหมว่าหมามุ้ยมันมีพิษอะ่ะแค่ดาวเอาย้ายพวกเขากินกับยาทานอะ่ะมันไม่พอหรอกนะพิษจากขนหมามุ้ยต้องเอาออกด้วยดาวเห็นสภาพของพิษสมัยไหมเล็บขวนไปทั้งตัวแบบนั้นอะ่ะนี่ดาวไม่คิดจะสงสารเขาเลยหรือไงดารละวันกัดริมฝีปากตัวเองแน่นสงสารสิทำไมเธอจะไม่สงสารพิษสมัยกับป้าคำปุ่นแต่มันทำลงไปแล้วนี่นะ จะทำยังไงได้ตอนดึกก็แอบเอาหมามุยไปโรยไว้บนผ้าห่มของพิษสมัยส่วนของป้าคำปุ่นก็เอาไปโรยไว้บนผ้าปัดไล่ยุงที่ป้าคำปุ่นจะใช้ช่วงเช้าตอนไปจ่ายตลา,าดกับข้าวตอนเธอทำก็ขำๆที่ได้แก้เผ็ดแต่พอเห็นสภาพที่ทั้งสองคนเป็นก็รู้ว่ามันมากไปที่ทำได้ก็คือช่วยทายาช่วยหายาแก้แพ้แก้คันมาให้ทั้งสองคนกินเพื่อบรรเทาอาการไปได้บ้างเท่านั้น ก็สองคนนั้นมาแกล้งดาวก่อนนะ่ะดาวว่าแค่แกล้งคืนเท่านั้นเองแล้วมันมากไปหรือเปล่าป้าคําปุ่นกับพิสมัยนะ่ะเขาแค่แกล้งให้ดาวทําครัวซึ่งมันก็ไม่ได้หนักหนาเกินความสามารถของดาวเลยนี่แต่นี่ดาวเล่นแก้เผ็ดเขาแรงขนาดเนี้เราคิดบ้างไหมถ้าเขาเป็นอะไรไปมากกว่าเน,นี้ดาวจะทํำยังไงถ้าเขาแพ้มากๆดาวจะแก้ไขย,ยังไงแล้ววันนี้อีกใครจะทําครัวดาราวันที่ได้แต่กลมหน้านิ่งยิ่งทําให้การเดือดดานมากขึ้น ดูราวว่าเธอจะไม่สะทกสะทานกับความผิดเลยสักนิดนี่ดาวอย่าคิดว่าพี่แล้วพี่จะไม่กล้าทำอะไรดาวนะคำเว้นวักที่เขาไม่พูดออกไปทำให้ดาราวันช้อนใส่ตาขึ้นมองเขาทันทีลูกแก้วสีน้ำตาลสุกใสมีแววเต้นระลิกอย่างยินดีแต่เขาต้องยุติธรรมแม้ว่าประโยคต่อไปที่จะพูดอาจทำให้ลูกแก้วหมนแสงลงก็ตามมดดำกับหลังก็มีความผิดด้วยนะ ฐานสมรู้ร่วมคิดเขาควรฆ่าโทษคนที่จัดแจงไปหาของพี่เรนตามคำสั่งเพราะถ้ามดดำกับหลังไม่ไปหามาให้ดาราวันก็ทำไม่ได้ดาวทำคนเดียวเองค่ะพี่มดดำกับหลังไม่เกี่ยวคนที่ไปหามาให้ก็ผิดคนที่โตกว่าแต่ไม่ห้ามก็ผิดแต่คนต้นคิดผิดที่สุดน้ำเสียงเข้มเข้มของคนที่เอ่ยเสียงหวานเมื่อคืนทำให้ดาราวันกัดริมฝีปากตัวเองแน่น เพื่อสะกดการความรู้สึกสะเทือนในอกเขาจะพูดเพราะพ้อกับเธอหน่อยก็ไม่ได้หรือไงเธอรู้ตัวว่าผิดนะแต่ไม่ใช่น้ําเสียงแบบนั้นได้ไหมพี่การจะทำอะไรดาวก็ทำเถอะดาวยอมทั้งนั้นจะอย่าทำอะไรพี่มดดำกับหลังเลยนะดาวขอละทั้งสองคนนั่นก็แค่อยากช่วยดาวเท่านั้นเองจะให้พี่ทำยังไงว่ามาน้ำเสียงห่างเหินแบบนั้นเธอผิดคนเดียวอีกแล้วสินะแต่พี่การจะโทษดาวคนเดียวก็ไม่ถูกนะ ไม่ถูกยังไงการเริ่มอารมณ์เสียเมื่อจูจ่ๆดาราวันที่เหมือนจะยอมรับความผิดกับกลายเป็นดาราวันคนเดิมที่ขึ้นมาเถียงเขาข้างๆคูๆอีกครั้งก็พี่การก็รู้ว่าป้าคำปุ่นกับพิษสมัยอชอบแกล้งดาวอ่ะแต่พี่การก็ไม่เห็นจะทําอะไรเลยพี่ปล่อยให้ดาวทําอาหารอยู่ตั้งนานแถมยังต้องถูกป้าคำปุ่นแก่้อนขอดเอ,อีกพี่ไม่เห็นจะช่วยดาวเลยสักอย่างดาวก็ต้องช่วยเหลือตัวเองสิจะปล่อยให้ใครมาแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไง อย่างนี้ก็หาว่าดาวป๊อตแย่น่ะสิแล้วเรื่องอะไรอะที่ดาวจะยอมละ่ะดาราะวันเถียงคําไม่ลดละในเมื่อเธอพึ่งเขาไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองน่ะสิและครั้งนี้เธอผิดมากก็จริงแต่เขาต้องดูสาเหตุที่เธอทําด้วยพูดได้ดีมีเหตุผลแล้วใครล่ะที่ขอไปทํางานในครัวใครที่ขอไปเป็นลูกมือป้าคําปุ่นใครที่ขอไปล้างจานในครัวบอกพี่มาสิถ้าทํางานกับป้าคําปุ่นไม่ได้แล้วขอเข้าไปอยู่ในครัวทําไม หรือว่ามีแผนอะไรกันแน่ดาวเอเออดาราวันจนในคำตอบเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมามันจริงทั้งหมดทีนี้ก็ได้เวลาทำโทษแล้วนะเสียงเข้มเอ่ยเรียบดวงตาคมเข้มมองตรงไปยังเจ้าของใบหน้าสวยอย่างค่าโทษพี่กันพี่กันจะทำอะไรดาวพี่ มายารักเจ้าหัวใจตอนที่เก้าบทลงโทษแสนหวานร่างสูงที่เก้าพรวดเดียวถึงตัวเธอทำให้ดาราวันสั่นไปทั้งร่างเพราะคิดว่าเขาจะทำร้ายดวงตาหลับปีเมื่อรับรู้ว่าร่างสูงใหญ่เข้ามาใกล้แต่เมื่อฝ่ามือรัง้งร่างเธอเข้าหาพร้อมริมฝีปากอุ่นซ่านที่ฉกวาลงมาตรงจุดที่ทำให้ดาราวันถึงกับคลางออกมาอย่างเลิมตัว เพราะบทลงโทษของการในยามเช้าช่างสร้างความวาบวิวเข้าไปถึงหัวใจเมื่อปลายลิ้นร้อนกวาดต้อนให้เธอตอบสนองรถจูบช่ำชองทั้งที่เธอกำลังจะสำลักรถจูบเพราะหายใจหายคอไม่ทันเขาไม่ได้เนิบนาบค่อยๆสอนเหมือนเมื่อคืนแต่เขาทำราวกับเรียกร้องและทำโทษให้เธอได้ลาบจำดาราวันหวั่นไหวสะท้านไปทั้งร่างเมื่อปลายลิ้นน้อย ถูกยอกเย้าแต่ซับและไล่วนให้เธอทำตามทว่าเมื่อเธอผวาตามเขากลับต้อนหนีเพื่อให้เธอไล่ล่าและเมื่อเธอตามเขากลับรุกร้ำเข้ามาหนักยิ่งกว่านิ้วมือที่จิกถึงไปบนบ่าของเขากับเสียงราวคนใกล้จะขาดใจตายทำให้การชะงักดวงตาคมเข้มปิดลงพยายามสะกดกั้นความแข็งขืนตามธรรมชาติที่สร้างความจุกร้าวไปทั่วทั้งร่าง ก่อนจะซุกซบใบหน้าลงบนซอกคอหอมกลุ่นอีกครั้งถอนลมหายใจหนักๆพาตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งและไม่ลืมที่จะรั้งคนที่นอนอ่อนแรงแต่หันหน้าหนีไปอีกทางให้ลุกขึ้นตามมาด้วยนิ้วมือแกรง่งจัดแต่งเสื้อผ้าและมวยผมที่หลุดลุ่ยให้เข้าที่เข้าทางเพียงพอที่คนจากด้านนอกจะไม่มองว่าเธอถูกลงโทษด้วยวิธีไหนมาบ้างแต่ริมฝีปากบวมเจอนั้น เขาทำให้เหมือนเดิมไม่ได้จริงๆอย่าทำแบบนี้อีกนะพี่คอยดูดาวอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้ใครมาทำอะไรดาวได้หรอกตกลงไหมดาวละวันที่พยักหน้าอย่างไอายก็ทำให้เขาอดใจไม่ได้จนต้องหอมแก้มระเลื่อนนั้นอีกหลายๆครั้งติดกันกรันทากรคือชื่อของเขาือหาานหลังงามบนเนื้อที่กว้างกว่า้าร่ ตลอดแนวรั้วยาวสุดทะเลสาบปกคลุมไปด้วยไม้เลื้อยหลากสายพันธุ์ที่ต่างช่วงชิงกันออกดอกอวดความงามแข่งขันประตูรั้วอันลอยราคาแพงริบเลิ่วสั่งทําเป็นสัญลักษณ์แห่งวงตระกูลนั่นคือภูเขาทองกำลังเลื่อนเปิดออกด้วยระบบไฟฟ้าเมื่อพนักง,งานรักษาความปลอดภัยเห็นว่าผู้ที่ขับแลนดโรเวอร์สีดำมันปลอดมาจอดอยู่ที่หน้าประตูนั้นเป็นใครและเมื่อรถของเจ้านายเคลื่อนตัวเข้ามา วิทยุสื่อสารก็ถูกหยิบมาใช้เพื่อส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่อีกคนให้ออกมารออยู่หน้าคาลืห์าดเพื่อรับกุญแจและนำรถยนต์ไปจอดที่โรงจอดรถซึ่งยาวตลอดแนวรั้วด้านข้างเพียงพอต่อจำนวนรถหรูหลายสิบคันถัดไปนั้นก็เป็นสถานีตรวจสอบเครื่องยนต์ขนาดย่อมสำหรับให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสภาพรถยนต์ทุกคันให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ ตลอดเส้นทางกว่า500เมตรจากประตูใหญ่มาจนสู่บันไดคาราหาดบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของสถานที่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวคาราหาดหลังใหญ่ตรงหน้าเรือนรับรองแขกเรือนพักคนงานในบ้านโรงจอดรถตลอดจนแนวรั้วด้านข้างมุมสวนสวยที่มีน้ำตกจำลองสระว่ายน้ำขนาดใหญ่หรือแม้แต่เรือนไม้ทรงบาหลีสถานที่อันเป็นส่วนตัวของเขา รัล้วนถูกจัดสร้างไว้ภายในรั้วแห่งการทารากรแต่ในยามนี้เขากลับรู้สึกว่ารั้วกว้างใหญ่กำลังเปลี่ยนสถานะซึ่งไม่ต่างไปจากคุกที่ใช้ขังตัวตนของเขาเอาไว้คุกที่เขาจะหลีกหนีไม่พ้นการนั่งนิ่งอยู่ในรถที่จอดเทียบบันไดหินอ่อนสีงาช้างซึ่งส่งให้คาเดราห์แห่งนี้ยิ่งดูเรียบหรูและเพิ่มความดูดีในฐานะทางสังคมมากขึ้น ดวงตาคมเข้มมองตรงไปข้างหน้าก่อนจะปรับกระจกมองหลังเพื่อสำรวจใบหน้าของตัวเองเว้นตากันแดดยี่ห้อดังถูกทอดออกปายนิ้วกดคืงบริเวณร่องคิ้วที่พานจะขมวดเข้าหากันอยู่เรื่อยเขาอยากทำหน้าให้นิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งที่ดูจะยุ่งกังวลใจจนปรับสีหน้าไม่ถูกถอนหายใจหนักๆเพราะคงไม่มีทางเลี่ยงตั้งใจไว้แล้ว ไม่ว่าอะไรก็ตามที่แม่ต้องการเขาจะทำให้อย่างไม่บิดผิวเพราะแม่เป็นหัวใจของเขาแต่สิ่งที่แม่ขอให้เขาทำนั้นการถอนหายใจหนักๆยาวๆอีกครั้งคงดีกว่านี้ถ้าเขาไม่เกิดความรู้สึกนั้นกับใครมาก่อนเพราะหัวใจของเขากำลังประท้วงถึงความไม่ปกติเมื่อครั้งที่แม่พูดเรื่องนี้ในขณะที่เขาสารสัมพันธ์อยู่กับเกษรา ความรู้สึกหน่วงแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในเวลานี้เมื่อสมองความคิดและหัวใจรวมทั้งประสาทสัมผัสท,ทุกส่วนในร่างกายกำลังจดจำกลิ่นหอมอ่อนๆจากเจ้าของร่างแบบบางเขากลับรู้สึกหน่วงในหัวใจราวกับว่าสิ่งที่แม่เรียกให้เขามาคุยในวันนี้จะทำให้ความสุขในหัวใจของเขาลดน้อยลงและร้ายแรงกว่านั้นก็คือความสุขอาจถูกทำลายลงเพียงเพราะ เขาต้องเลือกคุณกันครับเสียงเตือนจากคนขับรถที่คุ้นเคยทำให้กันตื่นจากผวางร่างสูงใหญ่ก้าวลงมาจากรถก่อนจะส่งกุญแจให้คุณผู้หญิงท่านอยู่ในสวนครับกันพยักหน้ารับก่อนจะพ่นนมหายใจออกมาเบาๆดวงตาคมเข้มมองตรงไปยังสวนสวยด้านข้างซึ่งเดาได้เลยว่าแม่รอเขาอยู่ตรงไหน เรือนไม้สไตล์บาหลีขนาดกระทดรัดไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปพอเหมาะสำหรับหนุ่มโสดเช่นเขาเพราะไม่ชอบความเลิศหรูเกินกว่าคนธรรมดาจะอยู่จะกินเขาจึงชอบที่จะอยู่อาศัยในบ้านที่ให้ความรู้สึกเป็นบ้านที่แท้จริงมากกว่าดังนั้นหลังแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจริงอยู่ที่เขาเกิดมาบนกองเงินกองทองจบการศึกษาจากต่างประเทศเขาน่าจะติดก,การใช้ชีวิตเลิศหรู ทว่าชีวิตความเป็นอยู่ในต่างประเทศกับสอนให้เขารู้จักกินอยู่อย่างประหยัดอยู่เท่าที่ควรอยู่และกินเท่าที่ควรกินความเป็นอยู่ในต่างประเทศแม้จะมีเงินแต่การนั่งนั่ง,น,งนอนนอนกับเรียนอย่างเดียวคงไม่ใช่ชีวิตที่ลูกผู้ชายอย่างเขาใฝ่ฝันเป็นแน่ดังนั้นเขาจึงทำงานทุกอย่างที่เพื่อน,อนๆนทำกันกินกับเพื่อนอยู่กับเพื่อนจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาแต่เขาก็ไม่ลืมบทบาทของทายาทการทรากร นยามออกงานสังคมเลิศหรูเขาก็ทำได้เนียบยังไม่มีที่ติกิจการงานที่บิดาทิ้งไว้ให้เขาก็สามารถสารต่อและจัดการได้เป็นอย่างดีแต่ชีวิตในฝันที่เขาใฝ่หากับอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านไม้หลังน้อยๆและนี่ก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขากับเกสราไปด้วยกันไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่างการจริงเป็นเพียงข้อแลกเปลี่ยนที่มีความร้อนแรงเป็นรางวานันแต่ตอนนี้ เขากลับรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวกำลังถูกลุกล้ําอนาเขตด้วยคนเป็นแม่เสร็จแล้วดวงตาเคร่งเครียดดูจะอ่อนโยนลงเพียงแค่เห็นเบื้องหลังเจ้าของร่างอวบอัดที่นั่งจิบน้ำชาอยู่ในสวนบาหลีของเขาอย่างใจเย็นนั้นเพราะรู้ว่ายังไงเขาต้องมาแน่หอมจังแม่ใครครับเนี่ยการโอบกอดผู้เป็นแม่จากด้านหลังพางก้มหอมแก้มซ้ายขวาอย่างแสนรัก รอยยิ้มแสนจะเงางอนของคนที่เอี้ยวตัวกลับมาทำให้เขาต้องใจอ่อนเสียทุกทีไม่ว่าแม่ต้องการอะไรเขาก็พร้อมจะทำให้ทุกอย่างแต่ครั้งนี้เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาควรตามใจแม่หรือเลือกที่จะขัดใจอะไรที่เขาควรแม่ครับถ้าแม่จะพูดเรื่องลูกสาวเพื่อนผมว่าให้เธอตกลงก่อนดีกว่านะครับแม่ค่อยพามารู้จักผมเธอก็เพิ่งจะเรียนจบ คงไม่ได้อยากมีครอบครัวเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งครับถามเธอให้แน่ใจก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาถามผมการเริ่มจะก,กุ่นในอารมณ์เมื่อแม่เปิดฉากเรื่องผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วแม่พูดเรื่องเธอทุกครั้งที่พบหน้าตั้งแต่เธอคนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งจนเธอเรียนจบและจนถึงเดี๋ยวนี้ที่ว่าเธอพร้อมแล้วที่จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องด่วนของเขาเสียเมื่อไร เรื่องที่เขาต้องจัดการมีอีกเยอะที่ฝั่งโน้นไม่ควรจะเสียเวลาฟังเรื่องอะไรแบบนี้นี่แปลว่าการตกลงใช่ไหมลูกการไม่ขัดใจแม่ใช่ไหมลูกน้ำเสียงตื่นเต้นเพราะเหมารวมว่าลูกไม่ปฏิเสธก็แปลว่ายอมรับผมไม่ได้หมายความว่าจะขัดหรือไม่ขัดนะครับแม่ถ้าเธออยากจะแต่งงานกับผมจริงๆหรือแม่กับแม่ของเธอต้องการให้เราแต่งงานกันจริงๆเธอก็ควรจะต้องรู้จักผมและผมก็ควรจะต้องรู้จักเธอด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าแม่จะจับเราสองคนใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วจัดงานแต่งงานเสร็จเมื่อไรเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแม่ก็คงต้องเข้าไปกำกับเชงักที่จะพูดคำว่าในหอไว้ได้ทันแต่ถึงยังนั้นแม่ก็รู้ว่าเขาจะพูดอะไรตายกันทำไมปากคอล้อลายอย่างนี้นี่กับแม่กับเชื้อเรานะเหล่านี้ผมขอโทษครับแม่แม่ที่ร้องเสียงสูงก่อนจะส่งค้อนวงใหญ่มาให้ทำให้การต้องถอนหายใจอีกเครือกใหญ่ จนจำไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วตั้งแต่ขับรถออกมาจากร้านจนข้ามมาที่ฝั่งหนองคายเฮ้ยแม่ครับผมไม่ได้อยากจะขัดใจแม่นะครับแต่เรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่ผมเป็นผู้ชายนะครับจะแต่งสักกี่ครั้งก็คงไม่มีใครว่าแต่น้องเขาแล่ะครับอายุยังน้อยแล้วถ้าน้องเขามีแฟนอยู่แล้วล่ะแม่จะทำยังไงผมว่าแทนที่แม่จะหลอกผมว่ามีเรื่องด่วนรอให้ผมรีบมากจนต้องทิ้งงานทิ้งการทังโน้อนอะ่ะ แม่กับแม่ของน้องเขาควรจะถามน้องเขาให้แน่ใจดีกว่านะครับถ้าจะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่แค่หล่อมากรวยมากแล้วก็แสนดีมากๆอย่างผมอะที่พร้อมจะให้แม่จับคุมถงชนหรือถ้าแม่จะกรุณาเพิ่มให้อีกอย่างหนึ่งนะครับบอกเธอได้ว่าผมเป็นผู้ชายแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักแล้วเธอจะยินดีไหมที่จะนอนร่วมเตียงการจนาท่าฝ่ามือไว้ที่หน้าอกเมื่อได้ฟังคำพูดยืดยาวของลูกชาย เพราะไม่คิดว่าการจะใช้คำพูดเผ็ดร้อนขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นว่าการงดหนดใส่ทั้งที่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่เธอพูดคุยกันมาแล้วกว่าสี่ปีและทุกครั้งกันก็เพียงแต่ยิ้มหรือไม่ก็หลบเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงแม้ขณะที่กำลังหวานแหววกับเกษรากันก็ยังไม่เคยจะทำกิริยารำคาญเรื่องที่เธอพูดมากมายขนาดนี้แต่ครั้งนี้แปลกออกไปหรือว่าสิ่งที่เธอกลัวจะมีเขาที่จะเป็นจริง กันกันแน่ใจนะว่าไม่ได้แอบซุกเปียไว้ที่โน่นถามอย่างเชิงแต่สายตาสังเกตกิริยาของลูกชายแม่พูดอะไรครับคำถามฟ้าผ่าทำอากันสะดุง้งโหยงหัวสันหลังเกือบหวะอย่างเขารู้สึกแสบแผลขึ้นมากระทันหันหรือแม่จะรู้ว่าเขาไม่อยากจะรักษาคำมั่นนั้นแล้วเ็ากันไม่เคยเป็นแบบนี้ตอนคบอยู่กับหนูเกตพอแม่พูดเรื่องนี้กันก็ไม่ได้ขัดนี่ลูกแล้วนี่ทำไมตอนเนี้ย กันถึงได้มาพูดแบบนี้กับแม่แม่ไม่เอานะสปายฝั่งโน้อนอะ่ะไม่เอาจริงๆด้วยบอกแม่มาซะดีๆว่าการเผอไปทําอะไรพลาดมาหรือเปล่าบอกแม่มานะท่าทางเกินพิรุธของลูกชายเหมือนตาประทับว่าสิ่งที่เข้าใจไม่ผิดแน่โทแม่ครับผมไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นผมก็แค่เหนื่อยงานที่โน้นก็หนักปัญหาเรื่องคนงานก็เยอะแล้วเรื่องด่วนสุดๆของแม่ก็ไม่พ้นเป็นเรื่องนี้อีกผมขอโทษครับที่อาจจะใช้คำแรงไปหน่อย แต่ผมอยากให้ถามน้องเขาดูจริงๆนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายด้วยแม่คิดดูดีๆสิครับถ้าตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปน้องเขาเป็นฝ่ายเสียหายนะครับไม่ใช่ผมสายตาของผู้เป็นแม่กำลังประเมินมองผู้เป็นลูกท่าทางร้อนตัวพร้อมคำอธิบายยาวยืดของกันยิ่งดูมีพิรุษมากขึ้นแม้กันจะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าเสี่ยงในเรื่องธุรกิจไม่แพ้คนเป็นพ่อ แต่ลักษณะนี้ใสนิ่งสุข,ขุมไม่เคยแสดงอารมณ์ก็เป็นบุคลิกลักษณะประจำตัวของเขาแต่ลูกชายที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่ได้นิ่งเลยสักนิดการห่วงหน้าพวงหลังอะไรบางอย่างและท่าทางรำคาญเรื่องว่าที่ลูกสะใภ้ของเธอก็ออกจะเกินพอดีไปนิดซึ่งกันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยและอะไรคงง่ายกว่านี้แค่เธอโทรศัพท์ไปสอบถามความสมัครใจของเธอคนนั้นแต่เวลานี้ทำไม่ได้น่ะสิ ถ้าน้องเขาอยู่ให้ถามก็ดีนะสิแม่หมายความว่ายัางไงครับน้องเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยอ๋อไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานนะครับเอาเป็นว่าถ้าแม่ติดต่อแม่ของน้องเขาได้สรุปยังไงก็ส่งข่าวบอกผมอีกทีนะครับเงินถ้าไม่มีอะไรแล้วการพยักหน้าทําราวกับเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะลุกขึ้นยืนเตรียมจะไปเรื่องราวของเธอคนนั้นคือสิ่งไร้สาระที่เขาบังเอิญหลงมาเจอ แค่ไร้สาระยังไม่พอเพราะแม่ไปเอาเรื่องของเธอมาเป็นสาระก็เลยสร้างความยุ่งเหยิงแล้ววุ่นวายให้กับเขาไม่จบไม่สิ้นเห็นทีเขาต้องกำจัดเกมไร้สาระแบบนี้ให้ออกไปจากสมองสักทีกันเดี๋ยวความกังวลใจในสีหน้าของผู้เป็นแม่พร้อมสองสีน้ำตาลที่ยื่นมาตรงหน้าทำให้กันอดไม่ได้จะสายสีรษะพางท่อถอนลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย แลโลเวอร์คันโตสีดำม,มันปอดเพื่อนคู่ใจที่เขาใช้ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอกําลังพาเขากลับภูเขาทองหลังจากที่พูดคุยปัญหาของเธอคนนั้นอยู่ตั้งนานเพราะนั่นคือเหตุผลหลักที่แม่ตามตัวเขากลับบ้านอย่างเร่งด่วนแม่จะให้ผมไปตามหาผู้หญิงที่หนีออกจากบ้านหรอครับไม่ล่ะครับงานผมเยอะมากพอแล้วถ้าอยากจะหาก็แจ้งตำรวจสิครับไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับผมเลยทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะกัน แม่เขาไม่อยากให้ทางพ่อน้องเขารู้นะว่าน้องไปตามหาแม่ครับเด็กนั่นเออเธออายุยี่สิบสองแล้วนะครับบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยถ้าเธอไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำไปอ่ะจะทำให้ใครเดือดร้อนบ้างแม่เธอจะทุกข์ใจไหมจะตามหาไหมหรือแม้แต่แม่เองจะต้องเดือดร้อนเพราะเธอหรือเปล่าแม่ก็ปล่อยเธอไปเถอะครับผู้หญิงเห็นแค่ตัวแบบนี้แม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้จริงๆหรอแต่ผมไม่เอานะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเธอ ขอโทษนะครับพี่ต้องบอกว่าสมองนิ่มคิดได้ยังไงครับหนีออกจากบ้านถ้าอยากจะไปตามหาพ่อก็มีข้ออ้างมากมายนี่อะไรเขียนจดหมายเวลาด้วยลองคิดได้แบบเนี้เธอคงเอาตัวรอดได้ล่ะครับป่านนี้คงถึงหลวงพะบางแล้วมั้งกันแม่ขอร้องน่ะแม่ครับแล้วผมจะไปหาเธอได้ที่ไหนล่ะครับฝั่งน้อนไม่ได้แคบแค่หนองคายแล้วนะครับแม่ไม่รู้อะ่ะแม่รู้แต่ว่ากันทําได้แน่นอน เพียงแต่การจะช่วยหรือเปล่าเท่านั้นแหละนี่ข้อมูลของน้องเขาการเอาไปดูด้วยก็แล้วกันถ้าการดูแล้วอ่ะกันอาจจะเปลี่ยนคําพูดก็ได้นะ <c oughs> ไม่มีทางหรอกครับแม่ผู้หญิงบ้องตื้นแบบนั้นใครเอามาทําเมียก็เสียชาติเกิดแล้วล่ะน้ําเสียงเย้ยหยันทําได้แค่บ่นพึมพำกับตัวเองเพราะคืนพูดคํานี้ออกไปแม่คงจะเป็นลมแน่การมองสองฝั่งข้างทางที่ความมืดมิดโรยราอยู่รอบตัว เขาไม่มีทางติดตามหาผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนที่สุดเพราะเอกสารทุกอย่างที่อยู่ในซองสีน้ำตาลเขาแก้งวางลืมไว้ที่โรงจอดรถป่านนี้คงมีคนเอาบปคืนแม่ของเขาแล้วละ่ะแล้วก็จริงตามคาดเพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นพร้อมโชว์ใบหน้าอวบอิ่มแสนรักแม่คงร้อนใจที่เขาขัดคำสั่งแต่ใครล่ะจะทำตามเขาไม่เอาด้วยคนหรอกนะผู้หญิงบ้องตื้นแบบนั้นเขาอวยพรให้เธอเจอรักแท้ระหว่างตามหาพ่อก็แล้วกัน เพราะเขาคิดว่าเจอแล้วล่ะใบหน้าหล่อระบายไปด้วยรอยยิ้มเพราะใครบางคนที่เขาอยากเจอที่สุดอยู่บนแผ่นดินนี้ที่กำลังข้ามไปพระอาทิ์ลาลับขอบฟ้าไปนานแล้วเขาจึงต้องเร่งเพื่อข้ามไปอีกฝั่งก่อนเวลาปิดทางสัญจรเพราะสะพานจะเปิดให้สัญจรได้ในเวลา6นาฬิกาและจะปิดในเวลา22นาฬิกาเท่านั้นซึ่งก็เหลืออีกไม่นาน แต่ระยะทางจากเขตผ่านแดนไปยังร้านอาหารของเขาก็กินเวลาอีกร่วมชั่วโมงเห็นทีว่าเขาคงไปถึงร้านก็ตอนที่พนักง,งานเลิกงานกันหมดแล้วแน่การร้อนรุ่มหัวใจอย่างบอกไม่ถูกแม้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ดาราวันจะดูสงบสงเสงียมและเชื่อฟังในสิ่งที่เขาบอกคือไม่ทำตัวมีปัญหากับใครไม่ต่อปากต่อคำกับคำปุ่นที่ยังคงค้อขอเธออยู่ทุกวัน ไม่พยายามยุ่งเกี่ยวกับพิสมัยหรืออาจจะบอกได้ว่าพิสมัยไม่พยายามจะยุ่งเกี่ยวกับดาราวันก็ได้เพราะเนื้อตัวย,ยังคงถลอกอกอเปลือกไปด้วยบาดแผลจากรอยเล็บที่เก่าเอาไว้ดาราวันจึงทำหน้าที่มาเสิร์ฟและให้พิสมัยไปเป็นลูกมือคำปุ่นจนกว่าแพ้จะหายแม้จะดูดีแต่เขากลับคิดว่าดูสงบสงีียมเกินเหตุจนน่าสงสัย แม้จะมีโอกาสใกล้ชิดกันเพียงสัปดาห์เดียวแต่เขามั่นใจว่าดาราวันจะสงบนิ่งในยามที่เรียมฝีปากของเขาครอบครองเธอเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่นิสัยที่เธอเป็นนอกเสจากเธอจะมีแผนการอะไรบางอย่างยิ่งเขากลับช้าแบบนี้ดาราวันคิดจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นพี่ไม่อยู่อย่าสนนะดาวพี่การจะกลับตอนไหนคะยังไม่แน่อาจจะดึกๆหรือไม่ก็ช่วงเช้าอ่ะ แต่มาทันก่อนร้านเปิดแน่นอนใบหน้าสวยพยักน้อยๆอย่างเข้าใจเธอไม่ถามเขาสักนิดว่าจะไปไหนและจะไปทำอะไรสิ่งที่เธออยากรู้ก็เพียงว่าเขาจะกลับเมื่อไรเท่านั้นแววลิงโลดที่เห็นจากในตาทำให้เขากลัวใจแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าดาราวันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือว่าที่ลูกสะพ้ยของแม่เพราะหากเธอคนนั้นไม่สร้างเรื่องขึ้นมา เขาก็คงไม่ต้องออกจากร้านและนั่นคือตัดโอกาสไม่ให้ดาราวันทำสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ดวงตาคมเข้มมองฝ่าความมืดตรงไปข้างหน้าธงชาติที่โบกสะบัดอยู่บนสะพานเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีสัมพันธ์ทำไมตีกันมาช้านานแต่หัวใจของเขาละ่ะกระโจนไปจนถึงภูเขาทองแล้วคำปุ่นจ้องเด็กสาวที่กำลังล้างถ้วยชามอย่างขมักขม้น นางยอมรับว่าดาราวันขยันขันแข็งและรู้งานมากกว่าซาลี่กับพิสมัยสองคนรวมกันซะอีกเพราะไม่ว่านางจะแกงเผ็ดแกงจืดหรือว่าจะทำจานผัดจานยำดาราวันก็เตรียมเครื่องปรุงและส่วนผสมไว้ให้อย่างครบถ้วนอีกทั้งวันที่นางวางแผนร่วมกับพิสมัยแกงทำเป็นท้องเสียเพื่อจะทดสอบฝีมือของดาราวันว่าจะทำอาหารได้จริงหรือเปล่าดาราวันก็ทำได้ดีเกินคาด แต่นางนั่นแหละที่ถูกลุงเขียวด่าเพราะรู้ทันทั้งยังถูกเจ้านายเรียกไปตำหนิที่ไปร่วมมือกับพิสมัยจนไม่คิดถึงผลเสียที่จะตามมาหากดาราวันทำอาหารไม่ได้จริงตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ผลเสียหายนั้นไม่ได้ตกอยู่ที่ดาราวันแต่กลับไปตกอยู่ที่ร้านเต็มเตม็แต่เพราะดาราวันทำได้จริงและทำได้ดีเสียด้วยเรื่องราวจึงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนมาถึงวันที่นางไม่สบายคันไปทั่วทั้งตัวก็ได้ดาราวันนี่แหละ ที่มาช่วยทำอาหารแทนอีกครั้งทุกอย่างที่เด็กสาวคนนี้ทำดีทั้งหมดเว้นเสียแต่ว่าดาราวันชอบมาคอยจุนจ้านเปลี่ยนสูตรอาหารของนางและนางก็ไม่ชอบที่จะได้ยินคำชมจากใครๆว่าดาราวันทำอาหารได้อร่อยกว่านางเด็กเมื่อวันซื่ออย่างดาราวันจะมาสู้แม่ครัวใหญ่อย่างนางได้อย่างไรและอิที่ว่าอร่อยก็แค่อาหารไทยพื้นๆยังไงเสียคนที่มีสามีเป็นคนไทยและอยู่เมืองไทยมาหลายปีอย่างนาง ก็ต้องทำได้อร่อยกว่าดาราวันแน่โดยเฉพาะวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่าอย่างไงซะนางก็ใหญ่กว่าอยู่ดีเพราะเมื่อลูกค้าสั่งอาหารวังลาวที่นางถนดัดเพราะพื้นเพเป็นคนหลวงพระบางดาราวันที่เป็นคนปากสันกับทาหน้าตาหลือลาเพราะไม่รู้ว่าจะเตรียมส่วนผสมและเครื่องปรุงอะไรให้กับนางบ้างแม้จะนึกไม่ชอบใจเท่าไรที่คนบ้านเดียวกันแท้ๆแต่กลับลืมถิ่นลืมประเทศ ไปหลงไหลได้ปื้มหัดทำอาหารไทยเสยจนเก่งกาดแต่อาหารถิ่นที่ดีงามกลับไม่สนใจศึกษาแม้ว่าอาหารวังลาวหรืออาหารลาวเหนือจะได้รับความนิยมอยู่ในแค่หลวงพระบางแต่ดาราวันก็ไม่ควรจะลืมวิธีทำอาหารพื้นถิ่นแต่มาคิดดูอีกทีการที่ดาราวันไม่รู้ตำรับอาหารนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้ช่วยกู้หน้ากู้ฝีมือของนางกลับมาได้แต่จะว่าไปนางก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ เพราะไปอยู่ฝั่งไทยมานานหลายปีจึงรู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าอาหารลาวก็คืออาหารอีสานของไทยนั่นเองทั้งที่จริงๆแล้วอาหารลาวที่แท้จริงก็คืออาหารลาวเหนือของชาวหลวงพระบางซึ่งรสชาติอาหารก็แตกต่างจากอาหารลาวใต้แถบเมืองปากเซปากซันและลาวภาคกลางอย่างเวียงจันท เพราะคนหลวงพระบางนั้นมักกินอาหารรสเบาไม่จัดจ้านไม่มีพริกแกงไม่นิยมการผัดหรือทอดแต่เน้นการต้มการนึ่งเป็นส่วนใหญ่วิธีการปรุงก็ง่ายไม่ซับซ้อนยกเว้นอาหารของชาววังในราชสำนะักที่มีขั้นตอนการปรุงหลากหลายขั้นตอนเนื่องจากหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงอยู่นานหลวงพระบางจึงเป็นที่อยู่ของบรรดากษัตริย์และราชสำนะัก อาหารหลวงพระบางจึงถือเป็นอาหารชาววังหรืออาหารของผู้ดีซึ่งปัจจุบันก็มีร้านอาหารหลากหลายร้านที่นำเอาอาหารชาววังตำรับหลวงพระบางมาเป็นเมนูขึ้นชื่อที่ภูเขาทองก็เช่นกันเพราะเจ้านายต้องการเผยแพร่อาหารไทยให้คนลาวได้รู้จักและต้องการอนุรักษ์อาหารลาวต้นตำรับให้ลูกค้าได้รับรู้อีกด้วยดังนั้นดาราวันที่เป็นคนลาวใต้จะไม่รู้จักอาหารของเราเหนือ นางก็ไม่แปลกใจแค่ไม่พอใจนิดหน่อยเท่านั้นแต่ไอ้ที่ไม่พอใจยิ่งกว่าก็คือดาราวันไม่ยอมใส่ผงชูรสตามที่นางสั่งเลยสักครั้งแต่จะใส่ผงนัวลงไปแทนซึ่งสูตรอาหารของนางถ้าจะให้อร่อยก็ต้องใส่ผงชูรสเยอะๆหนึ่งดาวเขาบอกใส่ผงชูรสลงไปช้อนหนึ่งใส่ลงไปสิเอ๊ะหนึ่งนี่นี่ใส่ลงไปเลยเอาช้อนใหญ่สิจะเปลี่ยนช้อนทําไมช้อนนั้นนั่นแหละ ดาววันเปลี่ยนช้อนสั้นขนาดหนึ่งช้อนโต๊ะไปเป็นช้อนกาแฟอันเล็กจิว๋วนั่นไม่ต่างจากต้องการจะยั่วประสาทแกป้ากินไปขนาดเนี้ยลูกค้าก็ตายคนพอดีสิผงชูรสมันไม่มีประโยชน์นะนี่มันสารโมโนโซเดียมกูตามเมตมันไม่มีสารอาหารหรือประโยชน์กับร่างกายเลยนะป้ามีแต่สารเคมีทั้งนั้นเองอย่ามาสูรู้ดีไปกว่าข้าข้าบอกให้เองใส่ก็ใส่ลงไปใส่ไปสิใสไปอีกอีกช้อนเอ๊ะึงดาวนี่ จะลองดีหรือไงไม่ใส่มันจะอร่อยเหรอป้าผงชูรสมันมีแต่โทษนะถ้าป้าอยากให้คนกินอร่อยอะใส่แค่ปลายช้อนชาก็พอแล้วเนี่ยทั้งน้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วป้าดูสิที่ฉลากอะมันก็เขียนว่ามีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกูตามีทั้งนั้นอะแปลว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีผงชูรสอยู่แล้วนะแล้วป้าใส่ไปอีกทำไมถ้าอยากใส่ก็ใส่นิดเดียวป้าใส่เยอะขนาดเนี่ยถ้าคนกินเขาแพ้ขึ้นมาตายไปอะ ป้าก็ผิดนะถ้าป้าอยากใส่ทำไมไม่ใส่ผงนัวแค่ผงนัวก็อร่อยที่สุดแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยเนยป้าหนังบ้าเองจะมารู้ดีกว่าข้าได้ยังไงข้าทำอาหารมาเป็นยี่สิบปีไม่เคยเจอใครกินผงชูรสตายเองเนะี่ยมันปากดีนะเอามานี่เอามาสิข้าจะเป็นคนใส่เองเองไม่ปรุงอย่างอื่นแล้วเดินมาเอาผงชูรสที่นี่ในเมื่อสั่งแล้วสั่งอีกแต่ดา,าวันเถียงตลอดเดือดร้อนที่นางต้องเอาผงชูรสมาไว้ใกล้ตัวเพราะต้องใส่เอง แม้จะสั่งแล้วสั่งอีกแต่หากไม่ยืนจ้องดาราวันก็ไม่ยอมใส่ผงชูรสลงไปแน่ๆแ,แต่ไม่ใส่ไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นรสชาติต่างๆก็จะไม่เกิดผงนัวนั้นแม้จะอร่อยและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงอย่างที่ดาราวันบอกแต่ก็ยังให้รสชาติดีไม่เท่าผงชูรสอย่างแน่นอนที่สุดเพราะไม่ว่าแกจะชิมยังไงอาหารที่ใส่ผงชูรสก็อร่อยและให้ความกลมกล่อมอย่างที่สุดแล้วป้าจ๋าเสร็จหรือยังจ๊ะ กลับห้องกันเถอะอ้อายังมีคนล้างจานชาไม่เสร็จอีกเหรอแหมก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรสักหน่อยล้างตั้งนานทำไมไม่เสร็จเสร็จทีพิ่สมัยที่ทำความสะอาดโต๊ะด้านนอกเสร็จเรียบร้อยเข้ามาสมทบในห้องครัวใจจริงนั้นอยากจะมายั่วประสาทดาราวันเล่นเสียมากกว่าเพราะรู้ว่าวันนี้กันไม่อยู่หากมีเรื่องกันกันก็คงจะตามมาช่วยตัดสินแพ้ชนะไม่ได้ และถึงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแค่ได้หลอกด่าดาราวันก็ทําให้เธอหายแค้นไปบ้างเพราะเธอแน่ใจว่าอาการคันเรากับโดนหมามุ่ยนั้นดาราวันต้องเป็นคนทําแน่มาหลังช่วยเองดาวเหลือไม่เยอะแล้วนี่เสียงสวรรค์ที่เอ่ยบอกพร้อมร่างสูงใหญ่ของหลังที่เดินเข้ามาทำให้ดาราวันหันไปยิ้มให้ก่อนจะชำองสายตากวนๆส่งไปที่พิษสมัยที่แทบจะเต้นร้าอยู่ข้างคำปุ่น ที่ยังคงนั่งมองเธอล้างจานแต่ไม่พูดว่าอะไรออกมาแต่สายตาไม่เป็นมิตรนั้นก็ยังวางใจไม่ได้หรอกเพราะสองสาวต่างวัยที่มีความหมันไส้เธอเป็นทุนอยู่แล้วคงคิดแผนการอะไรมาเล่นงานเธอได้อีกแน่ดาราวันคิดก่อนจะขยับให้หลังนั่งด้านข้างเพื่อช่วยกันล้างจานชามให้เสร็จเชอะทำอะไรก็ต้องให้ผู้ชายคอยช่วยอ่อนแอบอบบางยกไม่ไหวแต่มือตีนหนักอย่งกับช้างแหวก พิสมัยพูดยังแขวะริมฝีปากแบบเบกเหยียดอย่างมันไส้เต็มที่เพราะไม่ว่าดาราวันจะทำอะไรก็มีผู้ชายคอให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดยิ่งวันนี้กันไม่อยู่เหล่าพนักงานชายทั้งหลายก็ดูจะก,กระชุ่มกระชวยที่ได้อยู่ใกล้ดาราวันเกินกว่ารัศมีที่จะถูกกันจ้องหน้าเอาได้โดยเฉพาะหลังที่แทบจะทาแทนดาราวันไปซะทุกอย่างทั้งที่ดาราวันก็ไม่ได้บอบบางตามที่เห็นเลยสักนิด เพราะเธอพิสูจนจากรถฝ่ามือที่เคยประทับอยู่บนแก้มมาแล้วนึกถึงทีไรก็ยังเจ็บจีด๊ดก็พิสมัยลองแล้วนี่จ้ะหรือว่าอยากลองอีกครั้งเอาไหมละ่ะหลังจ๋าช่วยดาวยกจานชามนี้ไปคว่ำผึ่งลมทางโน้นหน่อยนะจ๊ะนั่นแหละจ้ะดาวยกไม่ไหวอะ่ะดาราวันทำเป็นออดอ้อนหลังทำให้พิสมัยหมันไส้มากขึ้นไปอีกรีบๆทำเข้าอย่ามาัวพิลี่พิไลอยู่ข้าจะรีบไปอาบน้ำนอน ไม่ได้มีเวลามานั่งเฝ้าเองสองคนจีบกันหรอกนะคำปุ่นสะบัดผ้าปัดยุงไปมาแบบเพียเต็มทีใครจีบกันหรือจ๊ะป้าอ๋อหลังจีบดาวนั่นเองแหมแค่คุณกันไม่อยู่วันเดียวอะ่ะดาวก็ทนเหงาไม่ได้จนต้องหันมาคว้าหลังแก้ขัดหรอจ๊ะพิสมัยปิดปากหัวเราะใส่จริตเต็มที่เมื่อทำให้ดาราวันทำตาขวางมองมาเหมือนเลือดจะขึ้นหน้านงพิสมัยอย่ามาสู่รู ถ้าเองไม่ช่วยเองก็กลับไปห้องเองได้แล้วจะมายืนรออะไรอีกไปสิป้าก็ฉันก็แค่มายืนเป็นเพื่อนป้า่ะสิไปก็ได้พิสมัยเดินสะบัดสะบิ่งออกไปเพราะจู่ๆป้าคำปุ่นก็เปลี่ยนมาด่าว่าเธอเสียเองราวกับว่าเธอพูดอะไรผิดไปอย่างนั้นและนี่เองสองคนรีบๆทำให้เสร็จแล้วปิดประตูห้องัว้หยเรียบร้อยด้วยหลังขบวนเรียบร้อยหรือย,อยังเรียบร้อยแล้วป้า พี่สารีกับพี่มดดำกำลังเคียบินไว้ให้คุณการตรวจนะ่ะคำปุ่นพยักหน้าว่าเข้าใจแต่สายตาแขงใจก็ยังไม่วายจะมองดาราวันกับรังเพราะคนหนุ่มสามวมาอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้ไม่ช้าเร็วคงได้จับคู่อยู่เป็นผัวเมียอย่างแน่นอนเพราะนางแอบเห็นว่าดาราวันนัดแนจะไปที่ไหนสักแห่งกับรังเมื่อถึงเวลาปิดร้านนางจะดีใจมากหากว่ารังกับดาราวันจะได้เสียกันเป็นเมียผัว เพราะหากดาราวันเกิดได้เสียกับคนที่นางไม่อยากคิดตามภาษาคนเคยอาบน้ำร้อนมาก่อนหมดใกล้น้ำตาลหวานหยดสักขนาดนี้สถานะของนางในภูเขาทองจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อออกฤทธิ์ออกเดชกับดาราวันไว้เยอะมายารักเจ้าหัวใจตอนที่สิบบทลงโทษของหัวขโมยกันมาถึงภูเขาทองสีทุ่มกว่า และคนแรกที่เขาอยากพบมากที่สุดอยู่ที่นั่นดวงตาคมเข้มมองตรงไปยังจุดหมายช่วงขายาวพาร่างกายแล้วหัวใจให้ก้าวไปที่เรือนพักสำหรับพนักงานห้องริมสุดคือจุดหมายแสงไฟสลัวจากด้านในก็ทำให้รู้ว่าคนด้านในยังไม่หลับฝ่ามือยกค้างทำทีจะเคาะเรียกให้คนด้านในเปิดออกมาแต่ก็ไม่กล้าเพราะหากทำเสียงดังไปแล้วคนจากห้องอื่นออกมาดู เขาคงต้องหาข้อแก้ตัวกันอีกเยอะแต่แล้วก็เหมือนสวรรค์จะเห็นใจเมื่อเงาวูบวาบจากด้านในบ่งบอกว่าคนในนั้นกำลังจะออกมาดาวไม่อยู่ค่ะพิสมัยตอบในทันทีที่เขาถามหาเจ้าของห้องอีกคนหนึ่งไปไหนอะนี่มันดึกมากแล้วนะถามทั้งที่กลัวคำตอบแต่ก็ต้องถามเพื่อสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นจริงเขาบอกจะไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์เล่นนะคะ ไปกับใครเออกับกับเสียงข่มความโกรธของผู้จัดจการหนุ่มหลอ่อทำให้พิสมัยเลือกที่จะยื้อเวลาไม่อยากให้เขามองว่าเธอกำลังฟ้องทั้งที่นั่นคือความตั้งใจสูงสุดกับใครพิสมัยการอยากจะหักคอพิสมัยเค้นเอาคำตอบออกมาให้ได้เมื่อสาวเจ้าทำอ่ำอ่ำอึ้งอึงไม่ยอมพูดออกมาสักทีไปกับ ไปกับหลังค่ะกามแก่งที่ขบกันแน่นจนเป็นสันกับแววตาลุกโชนในดวงตาคมเข้มคู่นั้นแม้จะทำให้พิสมัยอยากจะกรีดร้องด้วยความอิจฉาเมื่อรู้แก่ใจว่าดาราวันมีความหมายกับผู้จัดการหนุ่มลอ่อมากมายเพียงใดแต่รังสีความโกรธที่คล้ายจะแผ่ออกมาจากเจ้าของเรือล่างสูงใหญ่และเต็มไปด้วยมัดกล้ามของชายชาติก็ทำให้เธอนึกขยาด เมื่อคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ดาราวันจะต้องโดนไม่เจ็บกายก็เจ็บใจละ่ะหากลมเพชรจะหึงลูกนี้จะพัดเข้าไปหานั่งมอเตอร์ไซค์เล่นในเวลานี้อนะพี่สมัยไม่รู้หรอกคะ่ะไม่กล้าถามด้วยพี่สมัยไม่อยากโดนตบอีกนะคะแค่นี้ก็ฟันแทบร่วงแล้วออกไปนานหรือ,อยังเสียงเข็นเคียดพยายามข่มอารมณ์เพราะถ้ารู้เวลาที่ออกไป สมองก็จะประมวลบางสิ่งได้ชัดเจนมากขึ้นเออก็เกือบสองชั่วโมงแล้วค่ะพิสมัยกอดอกอมยิ้มเมื่อเจ้าของร่างสูงนั้นหันกลับไปในทันทีที่ได้ยินคำตอบรอยยิ้มเหยียดสมใจมากขึ้นเพราะเธอแน่ใจว่าคำตอบนั้นน่ะจะทำให้ดาราวันได้รับผลอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นเธอก็ไม่รู้ได้รู้แต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ เมื่อผู้หญิงหนึ่งคิดจะปั่นหัวผู้ชายถึงสองในเวลาเดียวกันผู้ชายที่ไหนล่ะจะยอมให้คนอื่นเห็นเขาที่งอกยาวออกมาช่วยไม่ได้นะัน่งดาวเพราะผู้ชายคนนี้ฉันอยากได้และฉันก็ต้องได้ด้วยรอยยิ้มย่อปรากฏบนใบหน้าเพราะความสวยของเธอก็ถือว่าไม่ได้เป็นร้องใครไม่ว่าจะอยู่ในร้านไหนก็มักจะมีผู้ชายหมายปองอยู่เสมอ แต่เธอยังไม่เจอคนที่ใช่เท่านั้นแต่ที่ภูเขาทองเธอพบแล้วเธออยากไปอยู่ฝั่งโน้นอย่างถาวรอ,อยากหนีชีวิตที่ขัดสนแบบนี้และคนที่เธอหมายปองก็คือกันกันคือคนที่จะบรรดาทุกอย่างให้กับเธอได้อย่างง่ายได้แม้เขาจะไม่ใช่เจ้าของร้านแต่ในฐานะผู้จัดการที่คงได้เงินเดือนหลายหมื่นบาทเขาต้องเลี้ยงดูเธอได้ดีแน่ขอเพียงให้เขาแตะต้องเธอสักครั้งเท่านั้น เขาก็ต้องรับผิดชอบแต่งงานกับเธออย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงแท้และแน่นอนที่สุดถือว่าเป็นโชคดีของแกก็แล้วกันนะนางดาวจะได้ไม่ต้องถูกฉันตบอีกต่อไปพิสมัยมองฝ่าความมืดไปที่ด้านหน้าร้านอาหารก่อนจะยิ้มด้วยความสะใจอีกครั้งเพราะยังไม่เห็นวีแววว่าหลังจะพาดาราวันมาส่งหรือดีไม่ดีทั้งคู่อาจกำลังไปทัวร์สวรรค์กันก็ได้ใครเล่าจะรู้ ในเมื่อไม่สามารถทำในสถานที่นี้ได้เพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีคู่นอนก็คงต้องออกไปทำกันข้างนอกยญิงชายออกไปคํำม,มือกันสองต่อสองแบบนี้ถ้าไม่ให้คิดไกลคิดไกล้แค่ไหนล่ะถึงจะถูกคำตอบที่ได้รับทำให้การเดินหน้ามุยกลับมาที่ห้องทำงานเขาไม่อยากคิดอกุศลไปไกลแต่ก็ห้ามความคิดของตัวเองไม่ได้เพราะดึกดื่นค่อนคืนขนาดนี้ ดาราวันคิดยังไงถึงออกไปข้างนอกกับหลังสองต่อสองแม้จะมั่นใจในหน้าตาของตัวเองว่าสามารถกระชากใจสาวมากกกอดได้อย่างง่ายดายแต่หนุ่มลูกครึ่งที่จัดว่าหน้าตาดีอย่างหลังก็ทำให้ลูกค้าสาวๆกระชุ่มกระชวยได้ตลอดเช่นกันหรือนี่เป็นผลกรรมจากการคัดเลือกหน้าตาของพนักงานเขาจึงต้องมาหวาดระแวงว่าดาราวันจะคิดเกินเลยกับหลังหรือเปล่า สายตาผู้ชายดูกันออกว่าหลังก็ชอบพอดาราวันเช่นกันที่ทำเป็นมองไม่เห็นก็เพราะไม่อยากเกิดกรณีพิพาทระหว่างเจ้านายกับลูกน้องแต่ในเวลานี้อาการร้อนลนที่เกิดขึ้นมันแทบจะทนไม่ได้อยากจะออกไปตามหาว่าสองคนนั่นไปที่ไหนกันแต่ที่ไหนล่ะที่ควรจะไปตามหาและเวลาที่ผ่านไปจนเกือบสองชั่วโมงเขายังจะแก้ไขอะไรได้อีกไหมหากสิ่งที่ไม่อยากคิดแต่คิดไปแล้วนั้น เกิดขึ้นจริงกำปั้นทุบป,ปึกไปที่ข้างฝาดวงตามองตรงไปยังโรงจอดรถยังไม่มีวี่แววว่าหลังจะเอารถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดก่อนความคิดบางอย่างจะผุดว่าบขึ้นมาในสมองร่างสูงใหญ่จึงคว้ากุญแจรถปิดไฟหมดทั้งห้องและเดินออกไปในทันที รังดับเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะเข้ามาในเขตภูเขาทองโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนที่ยังมีให้เจ้ารถคู่ใจพาเขาและดาราวันเข้าไปใกล้โรงจอดรถให้มากที่สุดก่อนจะให้เธอลงเดินและเขาก็เข็นต่อไปอีกไม่ไกลในเวลาดึกสงัดอย่างนี้เขาไม่อยากให้ใครต้องตื่นจากการหลับไหลเพราะเสียงกระหึ่มจากเจ้าเพื่อนยากขอบคุณมากนะหลังที่พาไปเที่ยวต้องหลายที่เลยอ่ะแถมยังเลี้ยงอีก ดาราวันพูดยิ้มยิ้มอย่างเกรงใจแต่ก็มีความสุขที่ได้ออกไปข้างนอกบ้างกว่าสัปดาห์แล้วที่วันเวลาสูญเสียไปไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้หากยังปล่อยไปแบบนี้เธอคงต้องลาออกจากที่นี่และมุ่งหน้าต่อไปเพื่อจุดหมายซึ่งเธอไม่อยากทำแบบนั้นเลยหัวใจเริ่มมีอิทธิพลต่อความคิดโดยเริ่มด้วยการสั่งให้เธอประวิงเวลาบอกให้รอก่อนแต่วันนี้ เมื่อกันไม่อยู่ร้านเธอก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะหากให้รอจนกว่าเขาจะว่างพาออกไปเธอคงต้องทิ้งเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์อีกแม้ว่าผลของวันนี้จะไม่สําเร็จแต่อย่างน้อยเธอก็ได้รู้ว่าสถานที่ตั้งของบริษัทสิทธิชัยอยู่ตรงไหนเธอจะหาทางไปในเวลาที่สํานักงานเปิดทําการให้ได้เธอต้องหาทางพบเท้าสิทธิชัยสิทธิยาให้จงได้ เขาเท่านั้นที่จะให้ความกระจ่างใจกับเธอไม่เป็นไรหรอกดาวแค่หลังเห็นดาวมีความสุขอะหลังก็มีความสุขไปด้วยแล้วล่ะไว้วันไหนว่างอะเราไปกินอีกนะแต่ขราวหน้าดาวเป็นคนเลี้ยงนะให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ดีมั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายกินข้าวเหมือนกันนะหลังหลังมีเงินเดือนดาวก็มีเงินเดือนผัดกันนะ่ะดีแล้ววันนี้ดาวสนุกมากเลยนะไม่คิดเลยว่าผับที่เนี่ยจะสนุกอย่างนี้อ้าวดาวไม่เคยเข้าเลยเหรอ เคยสิทางฝั่งโน้นไงแต่ที่เนี่ย,ยังไม่เคยเลยนะอะไรกันไม่เคยจริงอะ่ะจริงสิไม่คิดด้วยว่าเขาจะร้องเพลงไทยดาวนี่แปลกเนอะหลังเชื่อแล้วอะ่ะว่าดาวอยู่ที่โน้นนานจริงๆคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันหลังแปลกใจกับพฤติกรรมของดาราวันเธอตื่นเต้นเมื่อเห็นวัยรุ่นที่นี่ฟังเพลงไทยร้องเพลงไทยดูละครรู้จักดาราและนักร้องเหมือนฝั่งไทยทั้งหมด ยิ่งรู้ว่าทุกร้านอาหารมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีเธอยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกแต่แปลกมากที่สุดก็คือดาราวันไม่พกโทรศัพท์มือถือรวมทั้งจุดหมายที่เธอขอให้เขาพาไปก็คือสถานที่ตั้งของบริษัทสิทธิชัยไม่เข้าใจว่าเธอมาดูสถานที่ตั้งไปทำไมกันในเมื่อทั้งเขาและเธอและพิสมัยก็ถือว่าเป็นพนักงานขึ้นตรงกับภูเขาทองอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ต้องติดต่อไปที่บริษัทสิทธิชัยอีก เข้าห้องกันเถอะดึกแล้วคืนนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวแต่พรุ่งนี้เราเป็นพนักง,งานเหมือนเดิมนะดาราวันพูดตัดบทเพราะไม่อยากให้หลังสงสัยอะไรไปมากกว่านี้แค่นี้ก็ถือว่าเธอคืบหน้าไปมากที่ต้องเดินหน้าต่อไปก็คือทำยังไงถึงจะได้ออกไปในเวลากลางวันถ้าผู้จัดก,การร้านสุดหล่อไม่ให้เธอลางานดาวหลังขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเฟซหรือไลน์ก็ได้เออ เพื่อเราจะติดต่ออะไรกันบ้างไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เลยหลังเจอหน้ากันทุกวันอยู่แล้วละ่ะไปละ่ะดาวง่วงแล้วเสียงสนทนาของหนุ่มสาวสิ้นสุดลงเพราะต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันเข้าไปในห้องพักแต่คนที่ยืนซุ่มอยู่อีกฝั่งของซุ้มต้นไม้ที่ใช้แบ่งแยกพื้นที่ของร้านอาหารกับเรือนพักของพนักงานยังคงยืนนิ่งกำมือแน่นเพราะเขาคิดไม่ผิดเลยที่เอารถออกไปจอดข้างนอก ก่อนจะเดินมาซุ่มรอคนทั้งคู่อยู่บริเวณนี้ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้ยินอะไรดีๆที่คนนึกไม่ออกเลยว่าเรียกว่าดีได้ยังไงเพราะมันกำลังประทุปเป็นไฟเผาผลาญหัวใจและร่างกายของเขาอยู่ขณะน,นี้เขากำลังเกิดอาการแบบที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าหึงอย่างนั้นหรอนี่ขนาดว่ายังไม่ได้กินเลยสักครั้งเขายังเป็นมากขนาดนี้หากได้กินไปแล้วเล่าเขาจะเป็นมากมายขนาดไหน การกำมือแน่นอยากระบายอารมณ์โกรธเกลียวออกมาบ้างด้วยการทำลายข้าวของที่อยู่ใกล้แต่ก็มีแค่ต้นไม้เท่านั้นที่เขาจะระบายลงไปได้แต่ถ้าเขาทำก็ไม่เป็นผลดีกับใครเลยสุดท้ายคงเป็นลุงเขียวที่ต้องเดือดร้อนมาซ่อมแซมต้นที่หักเสียหายทางเดียวที่จะดับความร้อนรุ่มในหัวใจของเขาได้ก็คือต้องไปจากที่นี่คิดได้อย่างนั้นกันจึงเลือกจะเดินกลับออกไปด้านนอกแต่แล้วเสียงหนึ่งที่แววมา ก็ทำให้เขาต้องแนบลำตัวเข้ากับแนวซุ้มต้นไม้อีกครั้งประตูห้องพักห้องสุดท้ายถูกเปิดออกอย่างเบามือที่สุดใบหน้าสวยหวานเยี่ยมหน้าออกมามองซ้ายมองขวาก่อนจะมองไปยังพิสมัยที่นอนหลับอุดตุอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องเพื่อให้แน่ใจว่าพิสมัยจะไม่ตื่นขึ้นมาเห็นเธอกำลังจะออกไปข้างนอกอีกครั้งดวงตากลมโตมองตรงไปยังเรือนไม้สองชั้นตรงหน้าไฟตามรอบๆร,ร,ร้านทำให้เห็นว่า ทั่วทั้งบริเวณไม่ได้มีใครคนอื่นอีกนอกจากเธอและความมือสนิทไร้แสงไฟจากด้านบนก็บ่งบอกว่าเจ้าของห้องยังไม่กลับมาแน่ดาราวันค่อยๆเคลื่อนกายออกมาจากห้องและไม่ลืมที่จะงับปิดประตูเอาไว้ให้เบามืออีกครั้งจุดหมายปลายทางที่เธอจะไปให้ถึงนั่นก็คือสถานที่ที่จะทำให้วันนี้ทั้งวันไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนที่สุดเพราะนอกจากจะได้รู้ว่า บริษัทสิทธิชัยตั้งอยู่ตรงไหนของเวียงจันแล้วนั้นเธอยังได้เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของสิทธิชัยอีกด้วยถ้าได้สิ่งนั้นเธอจะตัดสินใจใช้โทรศัพท์เพื่อโทรออกเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากใช้ประโยชน์ดูหลายร้อยข้อความที่แม่ขอให้เธอกลับบ้านซึ่งเธอไม่เคยได้โทรกลับเลยได้แต่ส่งข้อความกลับไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกลัวว่าเสียงร้องไห้ของแม่ อาจทำให้เธอใจอ่อนจนล้มเลิกความตั้งใจทุกอย่างการเคลื่อนตัวออกจากที่กำบงังเมื่อเห็นว่าร่างแบบบางที่ไม่ใช่ผิดสมัยแน่ๆกำลังเดินลับๆล,ล่อๆตรงไปยังเรือนไม้ภูเขาทองหัวใจเขาไหววูบดาราวันกำลังทำพฤติกรรมไม่ต่างไปจากขโมยเธอจะเข้าไปทำอะไรในภูเขาทองทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นภายในร้านแม้แสงไฟจะไม่มากแต่ก็พอมองเห็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง ดาราวันจึงพยายามเดินให้เบาและระมัดระวังที่สุดเพราะไม่อยากให้เกิดเสียงใดแต่เสียงหัวใจที่เต้นตึกตักอยู่นี้ก็ดังรัวจนเธอแทบจะก้าวขาไม่ออกอยู่แล้วเพราะเธอกำลังมีพฤติกรรมไม่ต่างไปจากขโมยแค่อึดใจดาราวันก็มายืนอยู่หน้าห้องทำงานของกันห้องที่จัดเก็บเอกสารและประวัติพนักงานฝ่ามือสัมผัสลูกบิดประตูก่อนจะค่อยๆอ,ออกแรงบิดเพียงนิด หัวคิ้วเรียวสวยขมวดเข้าหากันอย่างแปลกใจเพราะห้องไม่ได้ล็อกเสียงเบาเอ,อ่ยด้วยความแปลกใจเพราะปกติแล้วห้องทำงานก็ควรจะล็อกหากเจ้าของห้องไม่อยู่ไม่ใช่หรือแม้จะแปลกใจแต่กลับโล่งใจในคราวเดียวเพราะเส้นทางค้นหาข้อมูลช่างสะดวกจนเหลือเชื่อดาราวันเปิดประตูออกอย่างเบามือก่อนร่างแบบบางจะค่อยๆแทรกหายเข้าไป การมองความเคลื่อนไหวของดาราวันผ่านมุมมืดของร้านไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ที่เขาออกจากห้องไปโดยที่ไม่ได้ล็อกกุญแจแต่ในเวลานี้เหมือนเขาจะได้ประโยชน์จากความเผลอเรอครั้งนี้ซะแล้วเพราะดาราวันเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเขาเองและเขาก็จะไม่ปล่อยเธอไปจนกว่าเธอจะบอกความจริงว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรกันถึงได้ทำตัวมีรับลมคมมนแบบนี้ หรือหากว่าเธอตั้งใจจะมาขโมยสิ่งของหรือเงินทองเขาก็จะถามถึงความจำเป็นต้องใช้เพราะนักศึกษาจบใหม่โปรไฟล์ดีเยี่ยมต้องการขโมยอะไรจากภูเขาทองกันล่ะเธอต้องการอะไรกันแน่ดาวแค่หัวใจฉันยังไม่พออีกเหรอแค่หัวใจของเขาที่เธอได้ไปก็น่าจะเพียงพอที่สุดแล้วกันคิดพร้อมก้าวออกจากมุมมืดจุดหมายคือดาราวัน ไฟฉายขนาดจิ๋วที่พกติดตัวมาด้วยกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุดในยามนี้เพราะดาราวันไม่กล้าจะเปิดหาสิ่งที่ต้องการโต๊ะทำงานตัวใหญ่สีเทึมถูกล็อกไว้ทุกด้านไม่เว้นแม้แต่ตู้เก็บเอกสารด้านหลังหัวคิ้วย่นเข้าหากันอย่างขัดใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมห้องถึงไม่ล็อกพอล็อกไม่ล็อกก็ไม่ได้แตกต่างกันนี่ในเมื่อลิ้นชักเก็บของทั้งหมดนี้ไม่สามารถเปิดออกได้เลยสักชั้น สายตาสอดสายหาหนทางเพราะในห้องทำงานนี้นอกจากโต๊ะทำงานตู้เอกสารและชุดโซฟารับแขกเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรอีกล็อกล็อกเราก็ล็อก,อก,ก,อกมีตรงไหนไม่ล็อกบ้างเฮ้ยดาราวันอ่อนใจไม่เห็นหนทางเปิดลิ้นชักเหล่านี้ได้นอกจากต้องงัดกุญแจแน่นอนว่าถ้าเธอทำอย่างนั้นพรุ่งนี้ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆแ,และหากมีตำรวจมาเกี่ยวข้อง มีหวังเธอคงที่ติดคุกหัวโตก่อนภารกิจเสร็จสิ้นทำได้แค่ถอนใจหนักๆอย่างหมดหวังทั้งที่มีโอกาสแล้วแท้ๆแต่เธอกลับทำอะไรไม่ได้แต่แล้วในความสิ้นหวังดาราวันก็มองเห็นแสงสว่างเรืองรองจากเงาสลัวของบันไดที่อยู่มุมด้านในสุดของตัวห้องด้านบนชั้นสองของเรือนไม้เธอรู้ว่าเป็นห้องพักของกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ เพราะสิ่งที่ปรากฏภายใต้แสงไฟฉายก็คือห้องที่ได้รับการตกแต่งไม่ต่างไปจากคอนโดมิเนียมสุดหรูห้องที่ให้ความพร้อมส,สำหรับชายโสดแสงน้อยๆของไฟฉายยังพอแยกแยะได้ว่าห้องชุดสุดหรูนี้ประกอบไปด้วยห้องทำงานที่อยู่ร่วมกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เพราะประกอบไปด้วยโต๊ะทำงานชุดรับแขกและชุดมินิโฮมเทเตอร์ อีกมุมหนึ่งเป็นห้องครัวที่ประกอบไปด้วยตู้เย็นขนาดใหญ่สประตูชนิดที่ว่าแช่ไวน์และทำน้ำแข็งได้ตู้บิวอินติดฝาผนางังที่คงใช้ไว้เก็บของแห้งต่างๆมีโซนกาแฟอยู่เบื้องล่างแล้วห้องขนาดใหญ่ที่กั้นแยกเป็นสัสดส่วนคงเป็นห้องนอนของเขาดาลาวันหัวใจเต้นรัวเร็วเลือดลม้ายจะฉีดพานไปทั้งร่างเธอกำลังอยู่ในพื้นที่ของเขา สถานที่ที่กันอาศัยอยู่ทุกวันยกเว้นค่ำคืนนี้และถ้าเขารู้ว่าเธอกำลังหาสิ่งที่ต้องการสิ่งที่เขาให้เธอได้แต่ไม่ยอมให้เขาจะโกรธไหมโกรธดาวไม่ได้นะพี่กันก็พี่ไม่ยอมให้ดาวเองอะบนพื้นพรมขนาดก้าวเข้าหาโต๊ะทำงานตัวใหญ่มุมห้องเพียงแสงไฟสาดส่องไปบนโต๊ะดารละวันก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเพราะเอกสารมากมายที่กองรวมกันเอาไว้ โดยเฉพาะแฟ้มเอกสารที่กางไว้เรากับว่าเจ้าของห้องดูค้างหรือยังไม่มีเวลาเก็บอาจมีสิ่งที่เธอต้องการก็ได้เพราะพนักง,งานของที่นี่ทั้งหมดล้วนแต่ได้รับการจัดหามาจากบริษัทสิทธิชัยทั้งสิ้นดาราวันแยกเอกสารบางส่วนลงมาไว้ที่พื้นเพราะแสงไฟวูบวาบอาจทําให้คนอื่นเห็นได้เรมฝีปากคาบไฟฉายอันจิว๋วขณะมือค้นหาเอกสารที่ต้องการรอยยิ้มปรากฏเพราะเข้าใกล้ความจริงทุกขณะ เมื่อเอกสารในมือคือใบสมัครงานของเธอร่งและพิสมัยรวมทั้งเอกสารจากบริษัทสิทธิชัยที่ส่งมาถึงภูเขาทองโดยเนื้อหาระบุถึงการส่งมอบพนักงานให้อยู่ในความดูแลของภูเขาทองโดยมีชื่อเจ้าของบริษัทสิทธิชัยซึ่งก็คือเท้าสิทธิชัยอนุมัติรวมกับเจ้าของร้านอาหารภูเขาทองซึ่งก็คือหาอะไรอยู่โดยดาว เสียงที่ดังพอประมาณกับดวงไฟที่สว่างวาบอย่างกระทันหันทำให้ดาราวันต้องหลับตาปี๋ด้วยแสงจ้านั้นเข้าตาแต่แล้วประสาทสัมผัสตื่นตัวเต็มที่ก็ร้องสั่งให้เธอรีบกับพิบโดยเร็วให้คุ้นชินกับแสงจ้าเพื่อจะมองคนที่ยืนอยู่ไม่ไกลคนที่รู้ว่าเธอเข้ามาที่นี่พี่ถามว่าดาวหาอะไรอยู่เสียงเข้มเอ,อ่ยยำ้ำและดวงตาที่เข้มไม่แพ้กันมองตรงไปยังร่างที่นั่งนิ่งหน่าซีด ชิตโตะทำงานของเขาเอกสารมากมายยังเกื่อนกระจายอยู่ที่พื้นหลักฐานที่ดาราวันปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอกำลังต้องการบางอย่างจากในนั้นพี่การฟังดาวก่อนนะดาวดาว,ดาวก็แค่อยากได้ข้อมูลบางอย่างเท่านั้นดาวไม่ได้จะมาขโมยของนะดาราวันพยายามอธิบายแต่สายตาของเขาดูเหมือนจะปักใจไปแล้วว่าเธอเป็นขโมยแต่ที่ดาวกำลังทำอะถ้าเป็นที่บ้านพี่เขาเรียกว่าขโมย ดาวไม่ได้จะขโมยอะไรนะพี่ดูสิดาวไม่ได้เอ,อะไรไปเลยสักอย่างคงเอาไม่ทันมากกว่าพี่คันพี่ต้องเชื่อดาวนะดาวแค่ขอดูเท่านั้นดาวสาบานได้ดาวไม่ได้หยิบอะไรไปเลยพี่ดูสิของบนโตะ๊ะพี่ก็ยังอยู่ ดวงตากลมโตเหมือนจะชะง,งักค้างเพราะภาพถ่ายหลากหลายกรอบที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานรวมทั้งภาพประดับฟ้าผนังขนาดใหญ่ราวกับวอลเปเปอร์ล้วนเป็นภาพของเขาในกิจกรรมต่างๆเขาเล่นกีฬายิงปืนเขาขับเจ็ตสกีปีนเขาเล่นสกีหิมะหรือแม้แต่ขณะที่เขากำลังยกกล้องขึ้นถ่ายภาพบางสิ่งทุกภาพที่ปรากฏหากจะคิดว่าเจ้าของภูเขาทองลงทุนทำห้องนี้ไว้สำหรับเขาเพียงคนเดียว มันก็คงจะแปลกไปสักหน่อยที่ผู้จัดการร้านจะได้สิทธิ์ตกแต่งห้องทำงานและห้องนอนราวกับเป็นคอนโดมิเนียมส่วนตัวแต่หากเขามีสิทธิ์ได้เต็มที่ในสถานที่นี้ล่ะมือถือเอกสารส่งมอบพนักง,งานสั่นจนแทบระงับไม่อยู่ดวงตาหวาดหวันค่อยๆมองชื่อเจ้าของร้านอาหารที่อ่านค้างเอาไว้กันกันทรากรดาราวันสะท้านไปทั้งร่างจนต้องใช้ฝ่ามือยันโต๊ะตัวใหญ่เอาไว้ ไม่ให้ล้มก็แค่คนชื่อเหมือนกันสะกดแบบเดียวกันเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอควรคิดแบบนั้นใช่ไหมทั้งที่คำตอบชัดเจนทั้งสีหน้าแววตาเราห้องชุดแห่งนี้นั่นคือเขามีสิทธิ์เต็มในภูเขาทองทว่าความกราดเกี้ยวในดวงตาคมเข้มที่มองมาดังเธอเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ไม่มีค่าสักนิดในเวลานี้นั่นคือเธอต้องอธิบาย พี่กันฟังเดาวก่อนนะดาวมีเหตุผลพี่กัไว้ายดาราวันถอยหลังกรูด้วยความตกใจเมื่อการก้าวเข้าหาเธออย่างเร็วโดยไม่ฟังคำทัดทานฝ่ามือใหญ่กระชากต้นแขนเร็วและแรงจนเธอรู้สึกเจ็บพี่กนร่อยดาวก่อนนะเธาอธิบายได้ดาไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะพี่เธาก็แค่อยากอยากอะไรบอกพี่สิดาวว่าดาวอยากอะไรอ๋อหรือว่าอยาก ความหมายของคำว่าอยากสองแงสองงามจนดาราวันอึง้งเพราะนั้นไม่ใช่ที่เธอพยายามอธิบายเขากำลังทำให้เธอกลัวท่าทางคุกคามแบบนี้มิชีการนคนนั้นมิช่ผู้ชายอ่อนโยนที่มอบความอ่อนหวานให้กับเธอทำไมดาวอยากมากทำไมถึงไม่บอกพี่แค่พี่ไม่อยู่ต้องแล่นออกไปกับไอ้หลังอย่างนั้นเหรอเป็นยังไงล่ะสนองความอยากกันมามากแค่ไหนถึงอกถึงใจจนต้องนัดกันไปครั้งหน้าอีกสินะ กันพ้นคํากราดเกี้ยวสีหน้าท่าทางหวาดหวันไร้เดียงสาของดาราวันกำลังค้านกับสิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่นี่เธอกำลังปั่นหัวเขาด้วยความใส่ซื่อไม่ประสาอย่างนั้นเหลอนี่เธอจะใช้มารยาพันเล่มเกวียนมาทำให้เขาเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม้เป็นนกตามลมปากของเธอพี่กันพี่พูดบ้าอะไรหลังเขาก็แค่พาดาวออกไปหาหาอะไรพูดมาสิพูดมาออกไปหาที่เที่ยว หรือว่าไปหาที่นอนอีกครั้งที่คำพูดของเขาทำให้เธออึ้งถ้าเธอบอกว่าไปหาที่ตั้งของบริษัทสิทธิชัยเขาจะเชื่อไหมเพราะขนาดเธอบอกว่ามาหาข้อมูลเขายังไม่เชื่อเลยกับต่อว่าด้วยคำพูดร้ายๆแบบนี้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจเธออย่างแรงทั้งที่เธอเพิ่งยอมรับกับความรู้สึกพิเศษที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อพร้อมเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อไปด้วย และหากเธอแน่ใจว่าเท้าสิทธิชัยเกี่ยวข้องกับพ่อจริงเธอจะหาโอกาสเหมาะๆบอกเล่าเรื่องราวให้เขาเข้าใจแต่สิ่งที่เขาพูดออกมามันทําให้เธอต้องตัดสินใจใหม่อีกครั้งพูดออกมาสิดาวนิ่งอยู่ทำไมล่ะหรือว่ามันจริงจนปั้นเรื่องไม่ถูกไม่ใช่แค่ดาวไม่ทำงานที่นี่แล้วเท้าล้าออกน้ำเสียงราบเรียกไม่ได้แสดงอารมณ์เอ่อยบอก เธอจะไปจากที่นี่จะไม่เอาเรื่องของเขามาเป็นอารมณ์ให้ตัดสินใจยากขึ้นอีกในเมื่อเขาเลือกที่จะเข้าใจเธอผิดเธอก็จะไปเพราะหากเขาเลือกที่จะคิดเองเออเองก็ไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายคิดว่าเข้ามาง่ายแล้วจะออกไปง่ายหรือไงความกลัวครั้งแรกในวัยสาวเขาจู่โจมหัวใจอย่างไม่รู้ตัวเมื่อได้ยินน้ำเสียงเยี้ยมแล้มองศพดวงตาไร้แววปานีนั้น ดาราวันสถานไปตลอดแนวสันหลังเพราะร่างกายสูงใหญ่นี้เราจะแผ่อารมณ์บางอย่างออกมาจนทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างนั่นคืออันตรายที่เธอต้องหลีกให้ไกลต้องพาตัวเองออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพี่กันกรุณาหลีกทางให้ดาวดาวจะออกก็ออกไปสิถ้าคิดว่าไปได้ไม่ใช่แค่พูดเพราะร่างสูงใหญ่ก้าวเข้าใกล้ 9, พร้อมๆกับที่ดาราวันก้าวถอยหลังหันซ้ายแลขวาหาช่องทางที่จะพ้นไปจากตรงนี้ให้ได้แต่เขายิ่งก้าวเข้าใกล้เธอยิ่งต้องใช้เสียงขม่มพี่คันหลีกดาวนะดาวจะไปเก็บของเราจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดจะไม่ไม้พี่เห็นหน้าอีกเธอพูดเสียงดังขึ้นและพยายามเดินเลี่ยงให้พ้นจากรัศมีของเขาแต่เจ้าของห้องก็เหมือนจะปิดทุกทางออก ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเขาก็ก้าวมาขวางไว้ได้ทำไมล่ะดาวจะรีบไปไหนหรือว่ากลัวพี่ที่แต่ก่อนทำไมไม่เห็นกลัวกานเอ่ยถามเสียงเรียบแต่ดวงตาก,กับคุกคามจนดาราวันอยากจะร้องไห้เพราะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้อันตรายกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยเจอมาร่างสันสถานพยายามเดินเลี่ยงไปอีกทางยังไงเธอก็จะไปให้พ้นจากห้องนี้ให้ได้ ดาวจะออกไปข้างนอกว้ายแต่แล้วก็ต้องร้องเสียงหลงเมื่อกันก้าวพรวดเดียวเมื่อคว้าข้อมือเธอเอาไว้ดาราวันเหมือนคนหายใจไม่ทั่วท้องพยายามบิดข้อมือให้หลุดจากฝ่ามือแข็งปานคีมเหล็กของเขาแต่ยิ่งเธอดิ้นรนก็เหมือนว่าเขาจะยิ่งบีบแน่นมากขึ้นแม้จะเจ็บแต่ต้องพาตัวเองให้หลุดรอดออกไปให้ได้เพราะเธอกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มากกว่ากลัวจนน้ำตาไหล เมื่อสัญชาตยานระวังภัยร้องบอกว่านี่คือภาวะที่อันตรายถึงขีดสุดปล่อยดาวนะพี่คันปล่อยดาวปล่อยไม่ปล่อยเข้ามาง่ายแต่อย่าหวังว่าจะออกไปง่ายปล่อยดาวนะพี่คันปล่อยดาวปล่อยดาวเดี๋ยวนี้นะดาราวันดิ้นรนสุดฤทธิ์เมื่อเจ้าของร่างสูงนั้นกระชากร่างเธอให้ตามติดไปในทิศทางที่คาดว่าเป็นห้องนอน แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บตัวเพราะเขาทั้งลากทั้งฉุดกระชากโดยไม่คิดสักนิดว่าเธอจะเจ็บหรือจะกระแทกถูกอะไรบ้างและเธอก็จะไม่ยอมให้เขาทำอยู่ฝ่ายเดียวจะไม่ยอมก้าวขาเข้าไปในห้องนั้นเด็ดขาดอ้อยการกุมต้นแขนที่ถูกเล็บจิกลงไปลึกและนั่นทำให้ดาราวันที่เป็นอิสระวิ่งตรงไปที่บันไดยอย่างเร็วแต่ยังช้าไปกว่าเขาที่ก้าวพรวดเดียวก็คว้าทั้งร่างไว้ในอ้อมแขน พร้อมกับออกแรงกอดรัดไม่ให้โอกาสเธอดิ้นหลุดได้อีกพี่การปล่อยดาวนะปล่อยนะปล่อยปล่อยเหรอที่กับเอหลังนี่ออดอ้อนกันเข้าไปที่กับพี่ดาวร้องให้ปล่อยได้ร้องดีนะพี่จะปล่อยกับดาวจนถึงเช้าไม่เช้าไม่ต้องเลิกหรือจนกว่าดาวจะหมดความอยากพี่การ ดาราวันชะงักครังเรียกชื่อเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อหูว่าน,นั่นคือคำพูดที่เขาใช้กับเธอทว่าดวงตาสวยหวานก็ต้องเบิกกว้างเมื่อมองเห็นไฟในดวงตาคมเข้มชัดเจนขนกายลุกชันไปทั่วร่างเพราะสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือการคุกคามด้วยธรรมชาติของเพศชายไม่หมดน้ำไม่เลิก